สวัสดีค่ะพบกับแอดจิจี้นะคะวันนี้จิจี้มีอนิเมะย้อนยุคมาฝากเพื่อนๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่านายน้อยจอมโกยก้าสู่เส้นทางแห่งวีรบุรุษเรื่องราวของนายน้อยผู้สืบทอดแสนขี้ขาดแล้วก็ชีวิตแสนพลิกผันเรียกได้ว่าจากหน้ามือเป็นหลัง เรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินและทีมงานด้วยนะคะอ๋อๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจุบๆ ทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินตลอดแอดมาแนะนำบริการ u ู u ูบพิเอมเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง u ู u ูบพิเอมอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ n น t f l i x อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอมได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ไเลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีปกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดักพีได้เลยนะคะคุณพี่ค่ะเปิดตอนที่1มาย้อนกลับไปเมื่อปี1373นคา,ามาคุระเมืองบาคุฟุในตอนนี้ค่ะฤาษีอาของเจ้าเมืองเนี่ยดูเหมือนว่าข้าราชบริพารเนี่ยกำลังไล่ตามอะไรบางอย่างนั่นก็คือนายน้อยนั่นเองเขาก็คือโฮโจโทคิยูกิ ดูเหมือนว่าโทคิยุกิที่เป็นนายน้อยของคารืฮาแห่งนี้เนี่ยเขาจะหลบหนีข้าราชบริพารนะคะเพราะเขาเนี่ยต้องการจะโดดเรียนการยิงธนูนั่นเองและสกิลการหลบหนีเนี่ยเรียกได้ว่าถ้ามีกี่นิ้วเนี่ยก็ยกให้เขาเลยเพราะเขาทั้งหนีเก่งซ่อนเก่งแอบเก่งตอนนี้คนไล่ตามเนี่ยหาแทบไม่เจอซึ่งเสียงการไล่ตามของเขาเนี่ยก็ดังไปทั่วคารืฮาทาให้ข้ารับใช้ระดับสูงเนี่ยถึงกับโวยวายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในคาริฮาเนี่ยจะมีการส่งซาบุไรเนี่ย เพื่อเข้าไปช่วยเหลือสถานการณ์ที่โตเกียวดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่โตเกียวตอนนี้มีเหตุการณ์กบฏเกิดขึ้นส่วนนายน้อยของที่คาเหาดนี้เขาเนี่ยก็เป็นเพียงแค่เด็ก8ดขวบแล้วก็ชอบที่จะหลบหนีการศึกซ้อมเป็นประจำเมื่อคนติดตามเนี่ยละสายตาออกจากตัวเขาแน่นอนว่าเขาเนี่ยก็หนีหายไปอย่างไร้ร่องรอยแต่ถ้าว่ากลับมีคนนึงเนี่ยที่หาตัวเขาเจอนั่นก็คืออาชิคางะทาคาอุจินี่คือซามูไรที่เก่งที่สุดของตะกุ โฮโจนั่นเองทาคาอุจิเนี่ยได้เข้ามาทักทายโทคิยกุกิแล้วก็บอกว่าต้องการให้โทคิยุกิเนี่ยอวยพรเพราะเขาเนี่ยจะไปเข้าปร,ปราบปามกบฏท,ที่ตอนนี้อยู่ที่โตเกียวและแน่นอนว่านายน้อยโทคิยุกิเนี่ยเขาก็ปราบปื้มตัวทาคาอุจิเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่ว่าเขาจะแอบที่ไหนหทาคาอุจิเนี่ยมักจะหาเขาเจออยู่เสมอโทคิยุกิได้บอกว่าขอให้ทาคาอุจิเนี่ยต่อสู้อย่างกล้าหาญเสมือนยักษ์แล้วก็ขอให้ปราบปาม บบทำกบฏได้แล้วกลับมาอย่างปลอดภัยเพราะเขาคือสมุไรของตระกูลโฮโจนั่นเองและในตอนนั้นทาคจิเนี่ยก็ได้รับคําของนายน้อยเขาและสมุไรคนอื่นๆก็ได้ออกเดินทางไปยังโตเกียวและภาพก็ตัดมาที่นายน้อยตัวเขาเนี่ยก็ยังวิ่งหัวซุกหัวซุนหนีคนที่ตามเขาเนี่ยเพื่อไปฝึกสอนจนกระทั่งพี่ชายของนายน้อยเนี่ยก็ได้เข้ามาทักเขาบอกว่าทําไมเขาเนี่ยไม่ยอมไปฝึกฝนจึงตัวเขาก็ได้บอกว่าอันที่จริงแล้ว ตำแหน่งนายน้อยนี้ควรเป็นของท่านพี่มากกว่าแต่ถ้าว่าพี่ชายของนายน้อยเนี่ยกับปฏิเสธเพราะคนที่เหมาะสมควรจะเป็นตัวเขามากกว่าส่วนเขาเนี่ยอยากจะอยู่ชิลๆอ,อ,อยู่กับลูกอยู่กับเมียมากกว่าไม่อยากให้ลูกเนี่ยเหม็นขี้หน้ากันเองซึ่งตัวโทคิโอกิเนี่ยก็ได้แต่สงสัยว่าแล้วทําไมมันต้องเป็นเขาล่ะเนี่ยและในขณะที่สองคนพี่น้องเนี่ยคุยกันอยู่บนหลังคาและในที่สุดค้ารับใช้ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เจอตัวโทคิโอกิจนได้พัวเขาทั้งสองคนเนี่ยต่างประกบ โทคิยูกิจองที่จะจับตัวแต่ถ้าว่าโทคิยูกิเนี่ยก็สามารถหลบหนีไปจนได้เขาได้กระโดดลงจากหลังคาแล้วก็ใช้ความพิ้วไหวแล้วก็ตัวเล็กของเขาเนี่ยหลบหนีไปได้อย่างง่ายดายเขาได้วิ่งออกจากคฤหาสน์ตรงไปยังภูเขาหลังเมืองนี่คือที่ที่เขาเนี่ยมักจะแอบซ่อนเสมอและในที่สุดเขาเนี่ยก็ได้ขึ้นมาบนภูเขาเมื่อมองจากจุดนี้มันจะเห็นทั้งเมืองเลยละ่ะดูเหมือนว่าโทคิยูกิเนี่ยจะเป็นราชทายาทของที่เมืองนี้หรือลูกเจ้าเมืองนั่นเองซึ่งอันที่จริงแล้ว เขาเนี่ยก็ไม่ได้อยากได้ตําแหน่งอะไรหรอกนะเพราะเขาเนี่ยอยากอยู่อย่างสบายเขาเนี่ยต้องการเป็นแค่เครื่องประดับเหมือนกับพ่อเขาดูเหมือนว่าผู้นําตระกูลโฮโจเนี่ยจะเป็นคนไร้ความสามารถจนทําให้ข้าราชบริพารเนี่ยย,ยึดอํานาจไปโดยที่พวกราชทายาทเนี่ยทำอะไรแทบไม่ได้เลยนอกจากถูกชักใยและในตอนนั้นเองดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงบางอย่างและเมื่อนายน้อยเนี่ยมองไปยันด้านล่างของต้นไม้ที่เขาขึ้นไปแอบก็พบว่ามีเด็กผู้หญิงคนหน ย,ยืนมองเขาอยู่แล้วก็บอกว่าความขี้ขาดหรือการหลบหนีเนี่ยมันคือสับป,ประหลาดในตัวท่านแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นยังบอกอีกด้วยว่าท่านพ่อบอกเธอมาเช่นนั้นและเมื่อโทคิยกิเนี่ยทวนคําพูดของเด็กผู้หญิงแล้วก็บอกว่าท่านพอ่อใครเงั้นหรอจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงจากด้านหลังเมื่อโทคิยกิหันไปมองก็พบว่ามีชายแต่งตัวเป็นชุดนักบวชเนี่ยยืนอยู่ใกล้เขาเป็นอย่างมากเลยซึ่งแน่นอนว่าโทคิยกิเนี่ยตกใจสุดๆมาอยู่ตรง ตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งนักบวชคนนั้นเนี่ยก็ได้แนะนําตัวว่าตัวเขาเนี่ยชื่อโยริชิเนะสุวะเป็นนักบวชมาจากชินาโนและเขาเนี่ยมาเพื่อที่จะสวดให้กับเมืองคามาคุระซึ่งดูเหมือนว่าอีกไม่นานจะเกิดสถานการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นและเขาเนี่ยมาเพื่อที่จะพาโทคิยุกิเนี่ยหลบหนีไปแถมยังบอกโทคิยุกิด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นนักบวชที่มองเห็นอนาคตตอนนี้โทคิยุกิเนี่ยได้มองชายตรงหน้าและโทคิยุกิก็คิดได้อย่างเดียวเลยว่า ชายตรงหน้าเนี่ยคือนักต้มตุ๋นเป็นอย่างแน่นอนแต่ถ้าว่าชายคนนี้เนี่ยกับมีแสงที่แปลงประกายออกจากตัวมันทําให้โทคิโยกิเนี่ยถึงับแสบตาไปเลยรัศมีประหลาดแต่ถ้าว่าโยริชิเงะเนี่ยก็ได้อธิบายไว้ว่านี่มันคือแสงของพระเจ้าเพราะเขาเนี่ยมาเพื่อทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่รอดไปได้แถมยังบอกอีกด้วยว่าเขาเนี่ยมองเห็นอนาคตและซึ่งเมื่อนายน้อยของเราเนี่ยถามว่าเห็นอนาคตอะไรโยริชิเงะเนี่ยกับตอบไม่ได้พูดได้แต่เงิมเงิ่มเง่มเงมนั่นมือน ก็ทาให้ในายน้อยเนี่ยตรีตาไปเลยว่านักบวชคนนี้เนี่ยคือนักต้มตุนอย่างแน่นอนแต่ถ้ว่านักบวชเนี่ยกับบอกกับนายน,น้อยโดยสายตาที่มุ่งมัน่นบอกว่าถึงอย่างอื่นเขาจะมองไม่เห็นแต่ในอนาคต2ปีข้างหน้าเนี่ยเขาเห็นอย่างแน่นอนว่านายน้อยเนี่ยจะเป็นวีรบุรุษของญี่ปุ่นในขณะที่นักบวชเนี่ยกำลังพั่มพนา,นาต่างๆนายน้อยของเราเนี่ยก็ได้ถือโอกาสนั้นแล้วก็หลบหนีไปซึ่งนักบวชเนี่ยก็ได้จะทําสีหน้าแห้วไปเลยนะคะเพราะเขาเนี่ยไม่สามารถ ตามตัวนายน้อยได้เขาได้แต่พึมพำไปว่าสุดยอดไปเลยแฮะหนีเก่งจริงจริงช่างเอาตัวรอดสุดๆไปเลยและในขณะที่นายน้อยเนี่ยวิ่งหนีกับคฤาหาสเขาก็ได้แต่คิดว่าตัวเขาเนี่ยนะจะเป็นวีรบุรุษได้เขาไม่มีเงินมากพอให้พวกนักต้มตุมต๋นพวกนั้นหรอกเพราะตอนนี้ตระกูลเขาก็ใช่ว่าจะอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะตอนนี้พอเขาเนี่ยป่วยอยู่แล้วก็ถูกข้าราชบริพารเนี่ยชักใยอยู่เบื้องหลังนั่นเองและหลังจากนั้นนายน้อยโทคิยูกิเนี่ย ก็ได้นําเรื่องเาวาที่เจอนักต้มตุ๋นเนี่ยไปเล่าให้กับพี่ชายของเขาฟังซึ่งพี่ชายของโทคิยูกิก็ได้บอกว่าฉันก็คิดเหมือนนักป่วยคนนั้นนะเพราะว่าเจ้าต่างจากข้าแล้วก็ท่านพ่อถ้าตัดองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างออกไปเจ้านี่แหละจะเป็นวีรบุรุษซึ่งในตอนนั้นเองนายน้อยของเราเนี่ยก็ได้แต่ขำแห้งๆนะคะและหลังจากนั้นไม่นานก็มีรายงานแจ้งว่าทาคุยจิเนี่ยได้เข้าไปร่วมมือกับกบฏทําให้ตอนนี้โตเกียวเนี่ยได้ล่มสลายไปแล้วแล้วก็ได้เข้า ารวมตัวกับกบฏท,ที่โตเกียวและตอนนี้กําลังมุ่งหน้ากลับมาที่คามาคุระและหลังจากนั้นไม่นานเพียง26วันในเดือนพฤษภาปี1333ตอนนี้ทามาคุระบากุฟุได้ล่มสลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วชาวบ้านได้ถูกฆ่าส่วนตระกูลโฮโจและขาล้าราชบริพารรวม800คนได้ทําการฆ่าตัวตายในตอนนี้มีศพมากมายเกลื่อนกาดและฆาตากรในครั้งนี้นั่นก็คืออาชิคางะ ทาคาอุจินั่นเองสมรไรที่ตระกูลโฮโจส่งออกไปช่วยเพื่อที่จะก,กอบกู้สถานการณ์ที่โตเกียวแต่กลับกลายเป็นว่าเขาเนี่ยเข้าไปร่วมมือกับกบฏนั่นเองและหันกลับมาทําลายตระกูลเจ้านายของตัวเองซึ่งตอนนี้ในตระกูลโฮโจเนี่ยไม่มีใครเหลือรอดชีวิตเลยทากลางศพมากมายในตอนนี้นายน้อยโทโคยุกิเนี่ยก็ได้ยืนมองสถานการณ์ตรงหน้าและในขณะที่เขาเนี่ยมองไปรอบๆไม่มีผู้รอดชีวิตเลย กับมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมานั่นก็คือเสียงของนักบวชที่เขาเคยเจอนั่นเองเขาก็คือโยริชิเนสุะนักบวชที่หน้าตาเชื่อถือไม่ได้เขาเนี่ยได้เข้ามาบอกว่าเขาเนี่ยมาตามคําขอของท่านพ่อของนายน้อยเพราะว่าไม่ต้องการที่จะเห็นลูกชายตัวเองที่จะตายไปแบบไร้ประโยชน์อย่างตัวเขาได้ตอนนี้เขาได้รับคําวินวอนจากท่านเจ้าเมืองเนี่ยเพื่อที่จะพาตัวนายน้อยหนีไปเขาได้บอกว่าเขาได้ส่มสมบริวาร แล้วก็กําลังคนเอาไว้ที่หลังเขาตอนนี้ต้องการพาตัวนายน้อยเนี่ยหนีออกมาในขณะที่นักบวชเนี่ยจุงมือนายน้อยออกมาซึ่งตอนนี้นายน้อยของเราเนี่ยก็เต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขาเนี่ยอยากจะฆ่าตัวตายตามคนในตระกูลตายอย่างนักรบจากไปด้วยเกียรติยศที่มีดีกว่าหนีไปแลวถูกฆ่าซึ่งระหว่างทางนักบวชเนี่ยก็พยายามพูดเรลียก,กอมนายน้อยจนกระทั่งทั้ง3คนเนี่ยมาถึงหลังเขาจุดที่พวกเขาเนี่ยสามารถเห็นได้ทั้งเมือง นายน้อยเนี่ยก็ได้บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะที่เขาจะกลายเป็นวีรบุรุษดูอย่างเมืองนี่สิถูกทําลายไปแล้วคนที่จะเป็นวีรบุรุษได้ก็มีแต่ทาคาอุจิคนนั้นเท่านั้นที่จะเป็นวีรบุรุษได้ซึ่งตลอดที่ผ่านมาทาคาอุจิเนี่ยมักจะทําดีกับโทคิยูกิเสมอซึ่งสีหน้าทาคาอุจิเนี่ยจะเต็มไปด้วยความอ่อนโยนแต่ถ้าว่าความอ่อนโยนนั้นก็เป็นแค่ภาพลวงตาตัวนายน้อยเองเขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยถูกหลอกลวงไปและเขาเนี่ยก็ ไปด้วยความสิ้นหวังในขณะที่เขาเนี่ยเดินไปที่หน้าผาเมื่อมองไปข้างล่างเนี่ยเจ้าพวกกบฏนักรบของตระกูลตัวเองเนี่ยกำลังทําการฉินฆ่าประชาชนเขาก็แทบไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วและในจังหวะนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดฝันสําหรับโทคิยูกิก็ได้เกิดขึ้นโยริชิเนะเนี่ยเขาก็ได้บอกว่างั้นก็เชิญท่านมองเท่งไปซะหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ผักนายน้อยตกหน้าผาไปซึ่งในขณะที่ร่างกาลัางล่วงหล่นพื้นไปดูเหมือนว่าเขาจะยินดีเป็นอย่างมากที่ ต้องการจบชีวิตลงแต่ทว่าร่างกายของนายน้อยเนี่ยกลับไม่เป็นเช่นนั้นร่างกายของเขากลับพลิกตัวกลับมาและสามารถตั้งหลักได้หลังจากที่ตกจากที่สูงเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนั้นยริชิเงะเนี่ยยังไม่หยุดนอกจากพักนายน้อยตกจากหน้าผาแล้วเขาเนี่ยยังตะโกนบอกศัตรูอีกด้วยว่านั่นมันบุตรของโฮโจนี่เมื่อพวกกบฏได้ยินคําว่าบุตรของโฮโจพวกกบฏเนี่ยก็วิ่งรุมเข้ามาที่นายน้อยและนนตอนนั้นเองความสามารถ ของนายน้อยเนี่ยก็เริ่มทํางานตัวเขาเนี่ยมีสัญชาตญาณการเอาตัวรอดระดับสูงโทคิยุกิเนี่ยสามารถเอาตัวเองหลบจากคมดาบแล้วก็สามารถวิ่งหนีตัวเขาเนี่ยหลบแบบพิ้วไหวเรียกได้ว่าปลาไหลเนี่ยเรียกพี่ในขณะที่โทคิยุกิเนี่ยหลบหลีกจากพวกกบฏพวกกบฏเนี่ยก็พังฟาดฟันกันเองทําให้บาดเจ็บหรือไม่ก็ตายกันไปในตอนนั้นโทคิยุกิเนี่ยสามารถพิ้วไหวหลบการโจมตีได้แบบง่ายดายและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ปี นปขึ้นมายังหน้าผาแล้วกระโดดเกาะไปที่ตัวโยริชิเงะและโทคิยูกิเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าถ้าตายไปจะทํายังไงล่ะดูเหมือนว่าโยริชิเงะเนี่ยจะมองไม่ผิดเพราะสําหรับโทคิยูกิแล้วเขานี่แหละคือวีรบุรุษการเอาตัวรอดแสงที่เปล่งประกายจากวีรบุรุษมักจะมาตอนที่เขาเนี่ยอยู่ในความก้ากึง่งความเป็นและความตายนั่นเองโยริชิเงะเนี่ยก็ได้บอกโทคิยูกิไปว่าโทคิยนะูกิน่ะไม่อยากตายหรอกไม่อย่างนั้นจะหล หนีมาได้ยังไงแล้วก็เห็นไหมล่ะว่าตอนนี้โทคิยูกิเนี่ยเป็นวีรบุรุษในการเอาตัวรอดซึ่งนั่นก็หมายถึงเขานี่มีดวงชะตาเดียวกับทาคาอุจิซึ่งเป็นวีรบุรุษแห่งการฆ่าทั้งสองคนเนี่ยมีโชคชะตาที่เหมือนกันแต่ต่างกันและหลังจากนั้นโยริชิเนะเนี่ยยังบอกอีกด้วยว่าจะช่วยนายน้อยเนี่ยแก้แค้นแต่ก่อนอื่นทั้ง3คนเนี่ยต้องหลีกหนีและหลบซ่อนแต่นั่นก็ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นนายน้อยโท คิโยกิเนี่ยต้องรวบรวมสมัครพรรคพวกความรู้เพื่อที่จะต่อกรศัตรูและอีกไม่นานทาคาอุจินี่แหละจะเป็นคนตามล่านน้อยซึ่งหลังจากนั้นทั้ง3คนเนี่ยก็ได้ขี่ม้าหนีไปและในตอนนั้นเองโทคิยูกิเนี่ยก็ได้ถามโยริชิเงะว่าทําทั้งหมดไปเพื่ออะไรเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่ไร้บ้านเมือง ส่วนนักบวชโยริชิงิเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าไว้นายน้อยเนี่ยประสบความสําเร็จในการกอบกู้บ้านเมืองตัวเองเมื่อไหร่เขาเนี่ยจะบอกเองว่าทําทั้งหมดไปเพื่ออะไรแต่สําหรับนายน้อยแล้วเขาเนี่ยก็ได้แต่บอกขอบคุณโยริชิงิที่ทําให้เขาเนี่ยมีชีวิตรอดถึงตอนนี้แล้วภาพก็ตัดจบ ตอนที่ 1. เปิดตอนที่2มาในตอนนี้คุนิโทกิเนี่ยก็ได้ถูกบรรดาคนในตระกูลเนี่ยหักหลังโดยเฉพาะลุงแท้ๆของเขาที่เป็นอัศวินคอยปกป้องเขาได้ขายเขาให้กับพวกกบฏและในตอนนี้คุนิโทกิเนี่ยก็ได้ถูกพวกกบฏจับตัวไปแล้วภาพก็ตัดมาที่โทนิยุกิหรือนายน้อยของเรานั่นเองดูเหมือนว่าตอนนี้เขาเนี่ยกำลังฝันร้ายสุดๆไปเลยฝันถึงบ้านเมืองของตัวเองเนี่ยที่ถูกพวกศัตรูหรือพวกกบฏเนี่ยเผาไหม้ไปจนหมดรวมถึงค่ารับใช้ที่หักหลัง ต,ตัวเขาแล้วก็ครอบครัวเขาและในตอนนั้นเองสัญชาตญยานของนายน้อยเนี่ยก็ได้ทํางานเขาได้ตื่นขึ้นมาก่อนที่จะถูกนักบวชโยริชิเงะจู่จุ๊บเอาในตอนนั้นเองเขาเนี่ยหนีขึ้นไปบนหลังคาทําทให้นักบวชเนี่ยประทับใจในสัญชาตญยานการเอาตัวรอดสุดๆไปเลยและนายน้อยเนี่ยก็ได้ถามนักบวชโยริชิเงะว่าทําไมตอนนี้พวกเขาเนี่ยยังออกจากเมืองไม่ได้ไหนบอกว่าจะพาหนีไปจากที่นี่ยังไงแต่ถ้าว่านักบวชก็ได้บอกว่าในตอนนี้เมืองปาฟุกุเนี่ยได้ ุมเข้มการเข้าออกหมายความว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยกำลังควานหาตัวเขานั่นเองและในระหว่างนั้นเขาเนี่ยก็ได้พยายามชวนนายน้อยเนี่ยผ่อนคลายโดยการเล่นบอร์ดเกมแต่ถ้าว่านายน้อยเนี่ยก็กลับมองเป็นว่านักบวชเนี่ยเชื่อถือไม่ได้และหลังจากนั้นเขาก็ได้หลบหนีออกมาในความตั้งใจของนายน้อยเขาต้องการหาคนที่มีชีวิตรอดแล้วก็คนที่ซื่อสัตย์ต่อตระกูลโฮโจนั่นเอง และหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็วิ่งเข้าไปในเมืองแล้วภาพก็ตัดมาในเมืองนะคะในตอนนี้นายน้อยเนี่ยวิ่งเข้ามาในเมืองแล้วแต่ถ้าว่าสภาพบ้านเมืองเนี่ยก็เรียกว่าถูกเผาเหลือแต่ตอละและในตอนนั้นเองจู่ๆนายน้อยเนี่ยก็ได้ยินเสียงผู้คนพูดกันเขาเนี่ยได้หาที่หลบซ่อนตัวและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ยินเสียงคนพูดคุยกันว่าตอนนี้มีการป,าร,ประหารนั่นก็คือบุตรของโฮโจโนั่นเองซึ่งคนที่ถูกประหารนั่นก็คือคุนิโทกิพี่ชายของเขาในตอนนั้นเองนายน้อย เนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเขาเนี่ยได้เผลอตัววิ่งออกมาซึ่งนั่นก็เกือบทําให้เขาเนี่ยถูกจับตัวไปแล้วแต่ทว่าก็โชคดีนะคะที่โยริชิเงะแล้วก็ลูกสาวชิซุกุเนี่ยตามมาช่วยได้ทันทั้งสองคนเนี่ยได้บอกว่านายน้อยเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาทําพิธีรวมกับนักบวชนั่นเองซึ่งนั่นก็ทําให้เขาเนี่ยรอดจากเงื้อมือพวกกบฏไปได้แบบวุดวิญไปเลยและหลังจากที่พวกกบฏเนี่ยเดินไปแล้วนะคะในตอนนั้นเองนายน้อยเนี่ยก็ได้เข่าอ่อนไปเลยพอรู้แล้วว่าพี่ ่ชายของตัวเองเนี่ยได้ถูกประหารไปแล้วแล้วที่สําคัญพี่ชายของเขาเนี่ยถูกลุงแท้ๆเนี่ยขายให้กับพวกกบฏนั่นก็ทําให้เขาเนี่ยล้มทั้งยืนไปเลยไม่อยากจะเชื่อเลยทั้งนักลบที่ซื่อสัตย์ญาติพี่น้องพวกนี้กับกบฏเขาและครอบครัวนายน้อยเนี่ยได้คุกเข่าไปกับพื้นแล้วก็ร้องไห้อย่างหนักเลยและนนอนนั่นเองโยริชิเงะเนี่ยก็ได้ทุ่มสุดตัวโดยการลงไปนอนกับพื้นแล้วก็เป่งและศมีเทพเพื่อทําให้ในายน้อยเนี่ยหายเศร้าแต่ จริงๆแล้วนายน้อยเนี่ยตกใจนะคะรวมถึงแอตจิจี้ด้วยและหลังจากนั้นโยริชิงิแล้วก็ลูกสาวของเขาเนี่ยพยายามชวนนายน้อยกลับแต่ทว่านายน้อยของเราเนี่ยต้องการไปดูหน้าของลุงเพราะว่าเขาคนนั้นอะเป็นคนขายพี่ชายให้กับขวก,กระบฏนั่นเองและในตอนนั้นเองโยริชิงิเนี่ยก็ตกลงปรงใจที่จะพานายน้อยไปดูหน้าศัตรูของเขาเพื่อหวังที่จะสอนการแก้แค้นนั่นเองและภาพก็ตัดมาที่มุมเมืองนึงดูเหมือนว่าลุงที่ขายหลานตัวเองให้กับศัตรูเนี่ยกลายเป็นที่รัง แก่ของนักลบด้วยกันและทําให้เขาเนี่ยถูกไล่ออกจากกองทัพนะคะมันทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนสติฟันฟ่นเฟือนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายห่างออกมาไม่เท่าไหร่ในตอนนั้นเองพวกโยริชิงเงะนายน้อยแล้วก็ชิซุกุเนี่ยได้แอบซุ่มดูอยู่โยริชิงเงะเนี่ยได้สอนนายน้อยว่าการที่เรารู้จักศัตรูเนี่ยจะทําให้เราแข็งแกร่งกว่าศัตรูมันอาจจะทําให้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งและหลังจากนั้นทั้ง3คนเนี่ยก็ได้ล่นถอยหลังไปเพื่อกลับไปตั้งหลักโดยโยริชิงเงะเนี่ยได้อธิบาย ว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะพานายน้อยไปรู้จักกับแขนขาของเขาโดยที่นายน้อยเนี่ยไม่ต้องออกไปเผชิญหน้าเองและหลังจากนั้นทั้ง3ามคนเนี่ยก็ได้กลับมาที่กระท่อมนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าในกระท่อมเนี่ยจะมีเด็กอีกสองคนซึ่งอายุอนามเนี่ยก็ใกล้ๆนายน้อยนั่นเองโยริชิเงะเนี่ยได้แนะนําตัวทั้งสองคนให้กับนายน้อยได้รู้จักโดยทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนของตระกูลสุวะนั่นเองและตระกูลสุวะก็เป็นคนของตระกูลโฮโจสรุปแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็อยู่ใต้อนาถของ คุนโฮโจนั่นเองแล้วเด็กผู้หญิงเนี่ยก็ได้แนะนําตัวว่าเธอเนี่ยชื่ออายโกโมจิสกิและเด็กผู้ชายเนี่ยก็ได้แนะนําตัวเขาว่าเขาเนี่ยชื่อโคจิโรเนสุทั้งสองคนเนี่ยแนะนําตัวแบบกระตือรือร้นสุดๆไปเลยแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่สวนแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าชิซุกุเนี่ยจะถามทั้งสองคนว่าทั้งสองคนเนี่ยคิดยังไงกับนายน้อยโคจิโร่ก็ได้บอกว่านายน้อยเนี่ยดูค่อนข้างอ่อนแอนนะแต่สําหรับอายโกแล้วเธอได้บอกว่านายน้อยเนี่ยน่ารักสุดๆไป ที่ดูอ่อนแอเพราะเราต้องปกป้องยังไงล่ะดูเหมือนว่าเด็กทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นคนที่ว่าง่ายนะคะแล้วก็สมแล้วที่เป็นคนของตระกูลสุวะพร้อมที่จะทาตามคําสั่งของตระกูลสุวะนั่นเองแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ชิซุกุดูเหมือนว่าเธอเนี่ยกาลังมองไปที่ภาพทิศตกและดูเหมือนว่าดวงตาของเธอเนี่ยจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าแล้วภาพก็ตัดมาในตอนกลางคืนดูเหมือนว่าในตอนนี้ลุงแท้ๆของโทคิยุกิหรือคนที่ขายพี่ชายของเขาเนี่ย กำลังวิ่งเข้าไปในป่าและในที่สุดเขาก็ได้เจอโทคิยุกินั่นเองส่วนในหัวของเจ้าลุงนั้นเขาก็ได้คิดว่าถ้านำโทคิยุกิไปมอบให้กับศัตรูตัวเขานั้นก็เหมือนกับถูกลอตเตอรี่ได้เลื่อนตำแหน่งได้อำนาจได้เงินตากลับมาและทันทีที่เขาเจอโทคิยุกิเนี่ยเขาก็ได้ปรับสีหน้าเป็นสีหน้าที่แสดงความเป็นห่วงเป็นอย่างมากเลยแถมร้องไห้อีกด้วยนะคะเนี่ยเหมือนกิ้งก่าเลยและในตอนนั้นเองเขาเนี่ยก็เข้ามาหาโทคิยุกิแล้วเขาพยายามบอกให้นายน้อย ตามเข้าไปแต่ทว่าในตอนนั้นเองโทคิยกิเนี่ยก็ได้ถามว่าทําไมท่านลุงถึงขายท่านพี่ให้กับพวกศัตรูและในจังหวะนั้นเองโคจิโร่กับอายโกะที่ซุ่มตัวอยู่ก็เข้ามาโจมตีแต่ทว่าเจ้าลุงคนนั้นเนี่ยดันเป็นสมุไรนี่คะแถมเจ้าเนี่ยยังเป็นสมุไรประจําตัวของพี่ชายของโทคิยกิอีกด้วยเพราะฉะนั้นสมุไรประจําตัวหรือเป็นองครลักษ์ประจําตัวฝีมือเนี่ยเรียกได้ว่าต้องเป็นชั้นแนวหน้าเลยและที่สําคัญมันก็แข็ง แกงออมมากมากเลย และในตอนนั้นเองไม่ว่าโคจิโร่หรืออายาโกเนี่ยก็ไม่สามารถสู้กับเจ้าลุงคนนั้นได้เพราะมันเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แถมยังเป็นสมุไรที่เป็นอัศวินประจําตัวอีกด้วยเจ้านี่ทั้งแข็งแกร่งและว่องไว้เทียบกันแล้วก็เหมือนผู้ใหญ่สู้กับเด็กนั่นแหละไม่ว่าจะสู้กันกี่คนผู้ใหญ่ก็จะได้เปรียบและในตอนนั้นเองทั้งโคจิโร่และอายาโกเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อสู้หรือต่อต้านเจ้าลุงคนนั้นได้และในตอนนี้สถานการณ์เนี่ยก็ย่ำแย่สุดๆไปเลยเพราะทั้งอายาโกและโคจิโร่ ก็เด็นเป็นคนละทิศคนละทางไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยนายน้อยได้และในขณะที่ดาบเนี่ยกำลังฟันไปที่ร่างนายน้อยในตอนนั้นเองสัญชาติยานการเอาตัวรอดของนายน้อยเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งเขาเนี่ยได้หลบหลีกอย่างชํานาญโดยที่เขาเนี่ยมองท่าทางของศัตรูออกแบบขาดเลยและในจังหวะนั้นโยริชิเงะเนี่ยก็ได้หามโคจิโร่กับอาโาโกเนี่ยหามเข้าไปช่วยนายน้อยเพื่อให้ในายน้อยเนี่ยแสดงศักยภาพของตัวเขาให้กับทั้งสองคนเห็นว่าการที่อยู่รับใช้ในายน้อยท่านนี้ มันน่าตื่นเต้นจริงๆยังไงละ่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่นายน้อยดูเหมือนว่าเขาจะใช้สัญชาตญาณในการเอาตัวรอดของเขาเนี่ยแบบคุ้มสุดๆไปเลยไม่ว่าเจ้าลุงคนนั้นเนี่ยจะฟันดาบไปทางไหนหรือใช้ท่าทางยังไงก็ไม่สามารถที่จะโจมตีนายน้อยได้โยริชิเงะเนี่ยก็ได้อธิบายไปว่านายน้อยเนี่ยเป็นผู้มีพลังในการปรับตัวแล้วก็ความปัน่นป่วนแล้วก็ได้ใช้ความสามารถตัวเองเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยได้เปรียบก่าศัตรูซึ่งเขาเนี่ยก็ผิวไวสุดๆไปเลยและการ ผิววยของเขาเนี่ย ก็ไม่ได้มาจากการฝึกซ้อมแต่เป็นพรสวรรค์นั่นเองเพราะว่าถ้าพลาดไปสักก้าวหนึ่งทําไมบาดเจ็บอย่างหนักก็คงจะตายไปเลยถึงชีวิตก่อนหน้านี้ของนายน้อยเนี่ยผู้คนมักจะมองไปด้วยว่าเป็นเด็กที่ขี้เกียจและขี้ขาดหรือหนีการฝึกซ้อมต่อสู้บ่อยๆแต่ทว่าเขาเนี่ยก็กลับเป็นคนที่ซ่อนพรสวรรค์ไว้อย่างมิดชิดและภาพก็ตัดมาในการต่อสู้นะคะและในตอนนั้นเองโยริชิเงะเนี่ยก็ได้สั่งให้โคจิโร่กับอายโกเนี่ยเข้าไปช่วยนายน้อยและในที่สุดทั้งสองคนเนี่ยก็ส สามารถทาให้ดาบหลุดจ,จากมือเจ้าลุงไปได้และในตอนนั้นเองนายน้อยเนี่ยก็ได้พบโอกาสสามารถสังหารเจ้าลุงคนนั้นได้ซึ่งในตอนนั้นเองโทคิยกิก็ได้คิดว่าการสังหารคุณทรยศครั้งนี้อาจจะไม่ใช่รางวัลสําหรับเขาหรือครอบครัวของเขาแต่ก็ขอให้คิดแค่ว่านี่เป็นของฝากระหว่างการเดินทางไปปรละโลกสําหรับพวกกระบฏยังไงล่ะแล้วภาพก็ตัดมาในอดีตในตอนที่บ้านเมืองยังสงบสุขในตอนนั้นเองโทคิยกิเนี่ยได้นําเรื่องนักปวดซัว ว่าไปเล่าใหกับพี่ชายเขาฟังว่านักบวชได้ทายทักเขาว่าเขาจะเป็นวีรบุรุษในอนาคตและแน่นอนว่าพี่ชายที่แซนดีเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่มีใครเหมาะสมเป็นวีรบุรุษเท่ากับน้องชายของเขาอีกต่อไปแล้วและในตอนนั้นเองก็เป็นภาพจําสุดท้ายที่ทั้งสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันนะคะและภาพก็ตัดจบตอนที่สองเปิดตอนที่สามมาหลังจากที่นายน้อยและบริวารเนี่ยสามารถกําจัดศัตรูได้เรียบร้อยแล้วชัยชนะครั้งแรกก็ทําให้เขาเนี่ยคิดหนักนะคะว่า เส้นทางในชีวิตต่อไปนี้เขาเนี่ยจะสามารถกอบกู้เมืองของตัวเองกลับมาได้หรือเปล่าเพราะศัตรูของเขาช่างน่ากลัวจริงๆแล้วในตอนนั้นเองโยริชิเงะเนี่ยก็ได้ให้กําลังใจนะคะเขาบอกว่านายน้อยเนี่ยสามารถทําได้อย่างแน่นอนและท่นานก็ต้องไม่ลืมความภาคภูมิในฐานะายาของโฮโจด้วยนะครับขอเพียงแค่เป็นมนุษย์ผู้เที่ยงธรรมที่ดึงดูดผู้คนได้ก็พออรับเช่นนั้นแล้วสักวันน่ะท่านจะสามารถที่จะจัดการยักษ์ตนไหนก็ได้ทั้งนั้นและเมื่อนายน้อยได้ยินแบบนั้นแล้ว ะะเขาก็เกิดความขึ้เขิมในใจถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะกังวลเป็นอย่างมากนายน้อยก็ได้ตัดสินใจนะคะเดินไปยังหน้าผาแล้วมองไปยังเมืองบ้านเกิดตนเขาเนี่ยได้ชูดาบและปฏิญาณว่าสักวันหนึ่งเขาจะกอบกู้บ้านเกิดของตัวเองและจะกําจัดอาชิพขงะที่เป็นต้นเหตุของความเลวร้วายทั้งหมดและหลังจากนั้นนายน้อยเนี่ยก็ได้เคลี่ยงดาบของตัวเองเนี่ยออกไปอย่างแรงนะคะและในตอนนั้นเองโยริชิเนะเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยเก็บอนาคตของนายน้อยได้อีกแล้วทะยนดาบไปทาง มันจะตกลงไปที่เจ้าหมาป่าและในตอนนั้นเองดาบที่นายน้อยโยนออกไปนะคะมันก็ไปปักที่เจ้าหมาป่าจริงๆด้วยค่ะเมื่อนายน้อยเห็นแบบนั้นแล้วก็เป็นนายน้อยจอมโกยละค่ะเขาเนี่ยวิ่งหนีแบบสุดชีวิตแบบไม่ได้หันกลับมาดูบริวารของตัวเองเลยและหลังจากนั้นวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่นายน้อยเนี่ยจะอยู่ในดินแดนบ้านเกิดของตนเองเพราะในตอนนี้โยริชิเยะจะพานายน้อยเนี่ยลบหนีออกจากเมืองบากูฟุนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็มีสถานที่ปลอดภัยตะเตรียมไว้ให้ ให้นายน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานในที่สุดพวกเขาเนี่ยก็ได้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วแล้วนั่นก็คือศาลเจ้าของตระกูลสุวะนั่นเองศาลเจ้าตระกูลสุวะเล็กกว่าศาลเจ้าประจําตระกูลโฮโจนะคะซึ่งนายน้อยก็ประเมินว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยไม่ได้กว้างใหญ่มากนักแต่ถ้าว่าบริเวณรอบๆป่าเนี่ยกว้างใหญ่เอาพอควรเลยนายน้อยของเราในตอนนี้ก็กําลังหนีการฝึกซ้อมหรือการเรียนนั่นเองถึงกันนั้นแล้วก็บ่อยค่ะ นะคะที่นายน้อยเนี่ยถูกโยริชิเงะดักจับเอาได้เพราะกรรมาวิธีของเขานั่นก็คือขุดหลุมพรางนั่นเองนายน้อยเนี่ยตกไปแล้วซ้ําแล้วซ้ําเล่าก็ไม่ให้ตกได้ยังไงล่ะเดินขุดไว้สักกลางทางเดินแบบนั้นแล้วน้องชิซุกุเนี่ยก็พยายามดุพ่อของตัวเองนะคะว่าทําแบบนี้มันไม่ควรเพราะมันเป็นอันตรายกับคนอื่นและในขณะที่น้องชิซุกุเนี่ยกำลังดุพ่อของตัวเองนั้นนายน้อยเนี่ยก็ถือจังหวะนี้ละค่ะหลบหนีไปอีกแล้วสุดท้ายแล้วโยริชิเงะเนี่ยก็ได้มานั่งร ออยู่ที่ศาลาวันแล้ววันเล่าเรียกได้ว่าเป็นอาทิตย์เลยแหละหนายน้อยเนี่ยก็ยังพากเพียรที่จะหนีออกไปไม่ตั้งใจที่จะเล่าเรียนจนเด็กๆที่เป็นบริวารอย่างโคจิโร่กับอายยโกะเนี่ยก็บ่นออกมานะคะว่าสงสัยนายน้อยเนี่ยจะหนีจนเป็นนิสัยไม่รู้ว่าขี้ขาดหรือขี้เกียจกันแน่แต่ทว่าโยริชิเงะเนี่ยก็อธิบายเด็กๆนะคะว่าอันที่จริงแล้วนายน้อยนะ่ะไม่ใช่คนขี้เกียจหรอกนะแต่ทว่าการเลี้ยงดูของเขาเนี่ยถูกเลี้ยงดู มาเพื่อเป็นหุ่นที่จะถูกคนอื่นชักใยเป็นเครื่องประดับเท่านั้นเองเขาก็เลยไม่รู้ว่าการมีจุดมุ่งหมายเนี่ยต้องทํำยังไงแต่ถ้าว่าอีกไม่นานนี่แหละเขาจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยควรทําตัวยังไงแล้วที่สําคัญฉันยังไม่ได้บอกเรื่องที่สําคัญสําหรับได้น้อยเลยว่าเขาเนี่ยมีบริวารมากมายขนาดไหนที่จะคอยรับใช้เขาแล้วภาพก็ตัดมาที่นายน้อยนะคะดูเหมือนว่าวันนี้เป็นอีกวันนึงที่เขาเนี่ยน้การฝึกซ้อมมาอยู่คนเดียวแล้วไม่นานนักฝ ฝนเนี่ยก็ได้ตกลงมานายน้อยเนี่ยก็พยายามที่จะหาที่หลบฝนแต่เมื่อวิง่งวิ่งไปแล้วจูจๆเขาเนี่ยก็ดันมาเจอยริชิงิเอาซะง,งนั้นซึ่งในตอนนั้นเองนายน้อยเนี่ยก็ได้สารภาพออกมานะคะว่าต่อให้เขาไม่ต้องเรียนสุดท้ายแล้วเขาก็จะทําความต้องการของยริชิงินั่นเองและในตอนนี้นายน้อยเนี่ยก็เหมือนอัดอั้นตันใจเขาเนี่ยพังพูคําพูดมากมายกับยริชิงิและยริชิงิเนี่ยก็ได้ยืนรับฟังแบบผู้ใหญ่คนหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ได้บอกว่า เขาเนี่ยสัญญากับเทพเจ้าเอาไว้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็จะไม่ทอดทิ้งนายน้อยเป็นอันขาดแล้ในตอนนั้นเองโยริชิเงะเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าฝนตกแบบนี้มองไม่ค่อยชัดเลยแฮะหลังจากนั้นโยริชิเงะเนี่ยก็ได้สั่นกระดิ่งแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีปรากฏการณ์ประหลาดเนี่ยเกิดขึ้นนั่นก็คือเม็ดฝนทั้งหมดเนี่ยได้หยุดนิ่งลงแล้วมันก็จะสั่นไหวตามเสียงของกระดิ่งและในตอนนี้โยริชิเงะเนี่ยได้ไล่ าพร้อมกับสั่นกระดิ่งไปด้วยดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะทําการบวงสรวงต่อเทพ,พเจ้าเทพที่ประทานฝนซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าโยริชิเงะเนี่ยจะสามารถควบคุมเม็ดฝนหรือน้ําในท้องฟ้าได้แบบอิสระซึ่งนายน้อยเห็นแบบนั้นแล้วเขาเนี่ยก็ได้วิ่งตามฝนไปจนถึงหน้าผาแห่งหนึ่งในตอนนั้นเองเขาเนี่ยได้เห็นโยริชิเงะยืนอยู่ที่หน้าผาเพียงคนเดียวโยริชิเงะในตอนนี้เขาได้ตะโกนปลุกระดมชาวบ้านเมื่อมองจากตรงนี้แล้ว นายน้อยเนี่ยก็ได้เห็นว่าข้างล่างเนี่ยมีประชาชนเรียกได้ว่านับไม่ถ้วนเลยทุกคนเนี่ยส่งเสียงตะโกนโห่ร้องดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยทั้งสดใสเบิกบานโยริชิเงะได้บอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือประชากรที่ศรัทธาในสุวะเมียวจินนั่นเองนี่คือความศรัทธามาจากก้นบึ้งหัวใจอย่างแท้จริงแล้วโยริชิเงะเนี่ยก็ได้ลงมานั่งคุยกับนายน้อยว่าตัวท่านนั้นมีเทพเจ้าคอยสนับสนุนอยู่หนึ่งคำพูดของเทพ เป็นทหารหมื่นนายนอกจากนั้นหากท่านได้ล่ำเรียนคุณสมบัติวีรบุรุษติดตัวเอาไว้แล้วมันจะเป็นเหมือนการร่วมมือกับวีรบุรุษและเทพและหลังจากนั้นโยริชิงิก็ได้ถามว่าวันนี้จะทําอะไรดีขอรับซึ่งในตอนนี้สําหรับในสายตาในน้อยแล้วแสงที่เปล่งประกายจากโยริชิเนเนี่ยมันคือความจริงนะคะไม่ได้เจอจ้าเหมือนคนต้มตุนอย่างที่ผ่านมาในน้อยเนี่ยได้ตอบอ้อมแอ้มไปว่าเขาเนี่ยจะกลับไปที่โต๊ะแล้วจะตั้งใจล่ําเรียนและเมื่อโยริชิงิได้ยินแบบนั้นแล้วเขา เขาเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากเลยกล่าวได้ยอดเยี่ยมขอรับและทันทีที่โยริชิเงะได้ยินคําพูดของนายน้อยแล้วเขาเนี่ยก็ได้หันกลับไปพูดกับบรรดาชาวบ้านที่ยืนอยู่ด้านล่างแล้วบอกว่าทุกคนสลายตัวกลับบ้านได้และหลังจากนั้นชาวบ้านทุกคนเนี่ยก็หมดความกระตือรือร้นนะคะแล้วก็สลายตัวกลับบ้านในตอนนี้นายน้อยก็รู้ตัวแล้วว่าโยริชิเงะเนี่ยหลอกพาชาวบ้านมาซึ่งทุกคนเนี่ยก็บ่นก็ปล่อยก็แปรไปได้ว่าน่าสงสารนายน้อยคนนั้นจังถูกนักปวดคนนั้นหลอกเอาอก กว่าจะรู้สึกตัวนายน้อยเนี่ยก็ถูกโยริชิเงะล็อกตัวเอาไว้แล้วแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้อุ้มนายน้อยกลับไปยังศาลเจ้านะคะแถมยังบอกอีกด้วยว่าถ้าเป็นนายน้อยแล้ววีรบุรุษนะ่ะพูดแล้วไม่คืนคําหรอกนะแล้วภาพก็ตัดมาในอีกวันหนึ่งในวันนี้บทเรียนของโยริชิเงะนั่นก็คือการแนะนําบริวารให้ในายน้อยเนี่ยได้รู้จักอีกครั้งหนึ่งซึ่งคนแรกที่จะแนะนํานั้นก็คือโคจิโร่เด็กผู้ชายคนเดียวในบรรดา3คนนะคะเขาคือนัก ดาบที่อายุน้อยและใช้ดาบเก่งที่สุดเขาเนี่ยจะเป็นนายพลนในอนาคตของตระกูลโฮโจส่วนอีกคนหนึ่งนั่นก็คืออายาโกะซึ่งเธอเนี่ยเก่งศิละปะทุกแขนงและแน่นอนว่าในอนาคตเนี่ยเธอจะเป็นสาวรับใช้ในกองทัพส่วนคนสุดท้ายแล้วนั่นก็คือชิซุกุซึ่งเป็นเสมือนผู้จัดการแล้วก็เก่งด้านศาสตร์เทพเพราะฉะนั้นเธอเนี่ยจะคอยเป็นผู้ช่วยในอนาคตของนายน้อยแล้วโยริชิเนะเนี่ยก็ได้อธิบายนะคะว่าการมีบริวารเนี่ยสำคัญ ขนาดไหนเพราะการมีบริวารหรือการหาบริวารเพิ่มก็เหมือนการมีสมัครพรรคพวกไม่ว่าจะมีศัตรูลุมล้อมมากแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วก็ยังมีบริวารน,นี่แหละที่คอยเคียงข้างแล้วหลังจากที่โยริชิเงะเนี่ยได้แนะนําเด็กๆให้กับนายน้อยได้รู้จักอีกครั้งหนึง่งหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ปล่อยให้เด็กๆเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วหลังจากที่โยริชิเงะเนี่ยทิ้งให้เด็กๆอยู่ด้วยกันเด็กๆเนี่ยก็ได้ปรึกษากันว่าพวกเขาเนี่ยจะทําอะไรค่าเวลาดีแล้วในตอนแรกนายน้อยเนี่ยก็ได้นํส เสนอนะคะว่าเขาเนี่ยชวนทุกคนวิ่งไล่จับซึ่งทั้ง3ามคนเนี่ยก็ปฏิเสธแบบโัวชนฟ้าเลยจะมาแข่งหนีกับนายน,น้อยได้ยังไงขอรับถ้านายน้อยคิดจะหนีแล้วเรียกได้ว่าหนีแบบสุดล่าฟ้าเขียวเลยงานพวกเราเนี่ยมาเล่นอย่างอื่นกันดีกว่าแล้วหลังจากนั้นเด็กๆทั้ง3ามคนเนี่ยก็ได้เสนอวิธีการละเล่นของแต่ละคนซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เข้าท่าาซะเลยสุดท้ายแล้วออยาโกเนี่ยก็ได้เสนอว่าชวนทุกคนเนี่ยล่าใสากันไหมซึ่งนายน้อยก็งงๆนะคะว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในศาลเจ จะล่าสัตว์ได้ยังไงแต่ถ้ว่าน้องชิซุกุก็ได้บอกว่านะคะว่าในศาลเจ้าเนี่ยมีเทพเจ้าล่าสัตว์อยู่เพราะฉะนั้นคนในศาลเจ้าแห่งสุวแห่งนี้เนี่ยสามารถออกล่าสัตว์และทําเป็นอาหารได้แล้วหลังจากนั้นเด็กๆทั้ง4ี่คนเนี่ยก็ชวนกันไปที่ป่าเพื่อที่จะล่าสัตว์นะคะและสัตว์ตัวแรกที่เด็กๆหมายหัวนั่นก็คือเจ้ากระต่ายแล้วเจ้ากระต่ายผู้โชคร้ายเนี่ยก็ถูกล่าโดยที่น้องชิซุกุเนี่ยเป็นคนช่วยต้อนมาให้เข้าทางธนูของนายน้อยและแน่นอนว่าน นายน้อยเนี่ยยิงไม่โดนนะคะในตอนนั้นเองโคจิโร่เนี่ยก็จิจะแบบขัดใจเลยแต่ถ้าว่าเขาก็ใจเย็นพอที่จะสอนนายน้อยเนี่ยยิงธนูโคจิโร่เนี่ยช่วยถางป่าเพื่อเปิดทางให้นายน้อยเนี่ยยิงธนูถูกเจ้ากระต่ายแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองน้องอายาโกเนี่ยก็ได้เคลี่ยงหินไปยังเจ้ากระต่ายแล้วก้อนหินก้อนนั้นก็ใหญ่มากๆเลยเลนเอาเจ้ากระต่ายเนี่ยตกใจแตกตื่นแล้วก็กระโจนหนีไปนายน้อยเนี่ยถึงก็บอกมาว่าอายาโกเนี่ยน่ากลัวจริงๆนี่สินะ ปีศาจของจริงและแน่นอนว่าโคจิโร่เนี่ยนอกจากไม่ปฏิเสธเขาเนี่ยยังเห็นด้วยกันนายน้อยเลยว่าอายาโกะเนี่ยน่ากลัวสุดๆแล้วในตอนนั้นเองจู่ๆเจ้ากระต่ายเนี่ยก็ถูกบางอย่างเนี่ยกระโจนเข้ามาทําร้ายแล้วก็ถูกกัดกินไปต่อหน้าต่อตาเด็กๆทั้งสี่คนเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเลยเมื่อมองไปดีๆก็พบว่ามีหมูตัวใหญ่ซึ่งมันเนี่ยมีรูปลักษณะที่แปลกประหลาดแล้วน้องชิซุกุก็ได้บอกว่าในหมู่บ้านข้างๆเนี่ยมีข่าวลือประหลาดว่ามีหมูวัวตัวหนึ ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะกัดกินคนอีกด้วยสงสัยจะไม่ใช่แค่ข่าวลือหรอกนะและทันทีนั้นเมื่อเจ้าหมูเห็นเด็กๆเ,เนี่ยมันก็วิ่งเข้าโจมตีซึ่งแน่นอนว่าคนที่รอดคนแรกนั่นก็คือนายน้อยเขาเนี่ยหนีเก่งมากๆเลยเด็กๆเ,เนี่ยพยายามหลบเลี่ยงและต่อสู้ไปด้วยกันแต่ทว่าธนูและดาบเนี่ยไม่สามารถที่จะทำลายมันได้เลยและในตอนนั้นเองจู่ๆน้องชิซุกุเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องได้บอกว่าในตอนนี้พวกเรา สามารถชนะมันได้นะอันดับแรกก็ให้ในายน้อยเนี่ยหลอกล่อเจ้าหมูแล้วหลังจากนั้นอายากโกกับโคโจิโร่เนี่ยก็วิ่งไปที่หน้าผาทั้งสองคนรู้ใช่ไหมว่าใต้หน้าผาเนี่ยมีอะไรซึ่งชิซุกุเนี่ยชี้ไปยังหน้าผาที่มีต้นไม้โดดเดี่ยวขึ้นอยู่เป็นจุดหมายนั่นเองซึ่งทั้งสองคนเนี่ยกรับทราบหน้าที่ของตัวเองโคโจิโร่กับอายาโกเนี่ยพุ่งไปยังหน้าผาอย่างรวดเร็วแล้วก็ทิ้งนายน้อยเนี่ยให้เป็นตัวล่อของหมูป่าขนาดใหญ่ดูเหมือนว่า มันจะมีลักษณะแปลกประหลาดกว่าหมูตัวอื่นทั้งขนาดและความดุร้ายเจ้าหมูป่าเนี่ยพายายามไล่าตามนายน้อยแต่ด้วยความเป็นนายน้อยนะคะเขาก็สามารถหลบหลีกและวิ่งหนีได้อย่างว่องไวเรียกได้ว่าเขาเนี่ยแทบจะบินได้เลยแล้วภาพก็ตัดมาที่อายาโกะแล้วก็โคจิโร่ในตอนนี้อายาโกะเนี่ยก็ได้ใช้ก้อนหินเควื่ยงลงไปด้านล่างหน้าผาแล้วเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าต้องปรับปรุงสักหน่อยนึงและในทันทีนั้นหลังจากที่อายาโกะเนี่ยเควื่งหินลงไป เธอก็ได้ส่งซิกไปที่โคจิโร่แล้วภาพก็ตัดมาที่นายน้อยในตอนนี้เขาเนี่ยพยายามหลอกล่อเจ้าหมูป่าให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้พอที่ให้ทั้งสองคนเนี่ยตะเตรียมอะไรให้เรียบร้อยแล้วในตอนนั้นเองก็มีธนูดอกนึงเนี่ยยิงไปที่เจ้าหมูป่าแล้วมันเนี่ยก็ได้เปลี่ยนทิศทางวิ่งมันเนี่ยได้วิ่งไปทางที่ออยากะแล้วก็โคจิโร่อยู่และแน่นอนค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นคมดาบคมมีดหรือดอกธนูก็ไม่สามารถที่จะทำร้ายมันได้แม้กระทั่ง ตกจากที่สูงก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเจ้าหมูตัวนี้ได้และทันทีที่เจ้าหมูเนี่ยวิ่งไปที่เด็กทั้งสองคนมันเนี่ยพุ่งชนไปยังต้นไม้อย่างเต็มแรงแน่นอนค่ะเด็กทั้งสองคนเนี่ยลอดปลอดภัยดีเพราะทั้งสองคนเนี่ยกระโดดหลบแบบว่องไวเลยเจ้าหมูเนี่ยได้พุ่งตกลงไปในยังหน้าผาและด้านล่างก็มีบางอย่างที่รอมันอยู่ดูเหมือนว่าด้านล่างหน้าผาเนี่ยมีแร่หินขนาดใหญ่ขึ้นอยู่และในตอนนั้นเองไอโกะเนี่ยก็ได้โยนก้อนหินลงไปทําให้แร่หิน นนั้นมีลักษณะเหมือนปลายหอกนั่นเองและในที่สุดเจ้าหมูร้ายนั้นก็ต้องดับชีวิตลงเพราะปลายเหล็กแหลมจากธรรมชาติมันเนี่ยได้สิ้นใจทันทีนะคะและชัยชนะที่2ก็ตกเป็นของเด็กๆจนได้ทั้งหมดเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากเลยในที่สุดพวกเขาเนี่ยก็สามารถล่าสัตว์และก็ปราบสัตว์ร้ายได้และหลังจากนั้นทั้งหมดเนี่ยก็ชวนกันไปแช่บอนน่อน้ําร้อนในตอนนั้นเองเด็กๆเนี่ยทั้งดีใจแล้วก็ผ่อนคลายสุดๆไปเลยหลังจากที่สนุกกันเต็มที่แล้ว ทั้งหมดเนี่ยก็ชวนคุยกันนะคะว่าพวกเขาเนี่ยจะตั้งชื่อคณะของตัวเองว่ายังไงดีถ้าตั้งชื่อเป็นคณะโทคิยุกิทุกคนก็จะรู้ว่าทันโทคิยุกิเนี่ยมาจากตระกูลโฮโจเพราะฉะนั้นสตูเนี่ยจะรู้ได้และหลังจากนั้นเด็กๆทั้งสีคนเนี่ยก็พยายามตั้งชื่อนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ถูกใจในน้อยเลยจนกระทั่งอายโกเนี่ยได้บอกชื่อมาชื่อหนึ่งดูเหมือนว่าในน้อยเนี่ยจะถูกใจนะคะแล้วชื่อนั้นก็คือในน้อยจอมโกยนั่นเอง ดูเหมือนว่าชื่อนี้เนี่ยเด็กๆทุกคนจะถูกใจนะคะและหลังจากที่อาบน้ําร้อนเสร็จทุกคนเนี่ยก็กลับไปยังซากเจ้าหมูป่าและเมื่อมาถึงก็พบว่าตอนนี้เจ้าหมูป่าเนี่ยเหลือแต่โครงกระดูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโยริชิเงะได้ให้เหตุผลไว้ว่าเจ้าหมูร้ายตัวนี้เนี่ยต้องถูกส่งไปสวรรค์โดยท้องของเขานั่นเองเด็กๆเ,เนี่ยพากันโวยวายยกใหญ่เลยในฝ้าฝั่งของโทคิยกิเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะลาบเลื่นแล้วนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่สถานที่แห่งหนึ่งดูเหมือนว่ามี คณะล่าสัตว์อีกคณะหนึ่งนะคะและในขณะนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีผู้วิเศษคนหนึ่งอยู่ดูเหมือนว่าเจ้านั่นเนี่ยจะรู้ความเคลื่อนไหวของฝั่งตระกูลซุวะด้วยว่าตอนนี้ตระกูลซุวะเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวอยู่แล้วภาพก็ตัดจบตอนที่3เปิดตอนที่4มาแล้วภาพก็ตัดมาที่เกียวโตในตอนนี้จกักรพรรดิองค์ใหม่ได้ขึ้นครองราดหลังจากที่เขาเนี่ยทำการกระดและดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยพวกกระก็แต่งตั้งจกักรพรรดิองค์ใหม่ขึ้นปกครองเขาก็คืออดีต จกักรพรรดินั่นเองและในครั้งนี้ก็มีการเตรียมงานนะคะโดยจกักรพรรดิองค์ใหม่ได้มอบชื่อเพื่อเป็นรางวัลให้กับอาชีคงางะทาคาอุจิซึ่งทาคาอุจิเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเจ้านีเนี่ยก็รับชื่อมานะคะแล้วก็สแสดงสีหน้ายิ้มแย้มเลยเพราะโฉมหน้าของทาคาอุจิเนี่ยเป็นชายหนุ่มที่มีหน้าตาที่หล่อเหลาและแน่นอนว่าเขาเนี่ยได้ปฏิเสธยศถาบรรดาศักดิ์ในการทํางานในฝ่ายบุญเพราะตัวเขาเนี่ยเป็นนักรบในฝ่ายบู๊และ แถมยังบอกด้วยว่าให้มอบตำแหน่งฝ่ายบุญให้กับข้าทาสบริวารที่อยู่ด้านหลังเขาแทนแน่นอนว่าเจ้าพวกข้าทาสบริวารที่อยู่ด้านหลังของทาคาอุจิเนี่ยเจ้าพวกนั้นก็มีสีหน้าที่ละโมบโลภมากแต่ทว่าพวกข้าราชสำนักเนี่ยก็ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของทาคาอุจินะคะกลับเป็นตรงกันข้ามเจ้าพวกเนี่ยแสดงความยินดีและชื่นชมเป็นอย่างมากแถมชื่อเสียงของทาคาอุจิเนี่ยก็ดังไปทั้งเมืองเลยไม่ว่าจะเป็นคุณนางหรือสนมนางในต่าง,าง,างเนี ก็ต่างชื่นชอบทาคาอุจิแล้วภาพก็ตัดมาที่ที่พำนับของคาคาอุจินะคะโดยเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยเขาจะอยู่กับข้ารับใช้และแน่นอนว่าข้ารับใช้ที่สนิทเนี่ยก็ได้บอกว่ารอยยิ้มของทาคาอุจิเนี่ยห่างไกลจากความเป็นมนุษย์มากเข้าทุกทีแล้วซึ่งแน่นอนว่าทาคาอุจิเนี่ยก็ได้หันกลับมามองและหน้าตาของเขาเนี่ยก็มีสีหน้าที่น่ากลัวเอามากๆเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ส่วนแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้จะมีการ การล่าสัตว์เกิดขึ้นและแน่นอนว่าเจ้าส์โชคร้ายนั้นก็คือเจ้าหมูป่าตัวหนึ่งและผู้ล่านั้นก็คือทาคาอุจิดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะมอบหมายหน้าที่การดูแลเมืองชินาโนเนี่ยให้บุคคลคนหนึ่งและคนนั้นก็คือซาดามุเนะโอกาซาวาะแล้วเจ้าซาดามุเนะเนี่ยก็เคยเป็นข้ารับใช้ของตระกูลโฮโจแต่ทว่ามันก็ร่วมกบฏกับทาคาอุจิกลับกลายเป็นว่ามันเนี่ยกลายเป็นขุนพลที่เก่งกาจคนหนึ่งของทาคาอุจิเลยด้วยซ้ํา และในตอนนี้ทาคาอุจิเนี่ยก็ได้ส่งเซดามุเนะไปปกครองดูแลชินาโนะซึ่งแน่นอนว่าเมืองชินาโนเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าสุวะนั่นเองดูเหมือนว่าทาคาอุจิเนี่จะรับรู้ได้ว่าตระกูลสุวะยังคงพักดีกับตระกูลโฮโจเสมอมาและแน่นอนว่าเขาก็เดาไว้ว่าต้องมีคนในตระกูลโฮโจนเนี่ยหลบหนีไปแอบซ่อนที่ศาลเจ้าสุวะอย่างแน่นอนจึงทําการส่งเจ้าเซดามุเนะเนี่ยเพื่อไปค้นหาแล้วก็สังหาร แล้วเจ้าซาดาม,มูเนะเนี่ยก็มีความสามารถพิเศษนะคะเจ้านเนี่ยมีดวงตาที่สามารถมองเห็นได้ไกลเรียกได้ว่าดวงตาเห็นได้พันลี้เลยมันเนี่ยสามารถมองเห็บตัวเล็กๆได้และสามารถแยกเพศได้อีกต่างหากเจ้าซาดาม,มูเนะเนี่ยรับปากว่าจะหาคนที่หนีไปแอบในสารเจ้าสุวะให้พบและก็จะกําจัดทิ้งให้ซะและหลังจากนั้นมันเนี่ยก็ได้ขอตัวจากไปแล้วภาพก็ตัดมาที่สารเจ้าสุวะและในตอน อนนี้ทุกคนเนี่ยก็กำลังยืนลุ้นกับนายน,น้อยอยู่นะคะเพราะเขาเนี่ยกำลังฝึกฟันดาบและแน่นอนว่าการฟันดาบเนี่ยไม่ใช่ทางของนายน้อยเลยเพราะเขาเนี่ยไม่สามารถฟันฟังให้ขาดได้โคจิโร่เนี่ยถึงกับบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยที่เห็นคนฟันฟังไม่ขาดแต่ทว่าโยริชิเงะก็ได้อธิบายว่าร่างกายของนายน้อยเนี่ยมันเหมาะกับการหนีพื้นฐานของการฟันดาบเนี่ยทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่ทว่าการหนีเนี่ยต้องอาศัยความผิววัด เพราะฉะนั้นถ้าฝึกดาบไปนานๆสกิลการหนีของนายน้อยเนี่ยก็จะดอบลงเพราะฉะนั้นการฝึกฟันดาบอาจจะไม่ใช่ทางของนายน้อยก็ได้และหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ร่วมกันตัดสินใจนะคะเปลี่ยนการฝึกแล้วก็เปลี่ยนเป็นการยิงธนูแทนและแน่นอนว่าการยิงธนูเนี่ยนายน้อยกับทําได้ดีซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเขาเนี่ยฝึกธนูพอสมควรเลยเพราะท่านพ่อเนี่ยชอบไปเขายิงธนูและที่สําคัญเมื่อก่อนเนี่ยตระกูลโฮโจก็แข่งขันยิงธนูบ่อยๆแล้ว ก็ดูเหมือนว่าโยริชิเงะเนี่ยจะคิดอะไรออกนะคะและเขาก็สนับสนุนให้นายน้อยเนี่ยเอาดีทางด้าน,นายิงธนูแทนเพราะอย่างน้อยนาย,ยน้อยเนี่ยต้องมีจุดขายสักอย่างหนึ่งถ้าให้ไปฟันดาบแล้วก็หนีเนี่ยคงเอาไม่รอดแน่นอนกองทัพเนี่ยก็คงต้องย่อยยับแน่ๆเรียกได้ว่าหาจุดขายสักจุดหนึ่งแต่ถ้าว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็คิดหนักอยู่เรื่องหนึ่งว่าจะาหาอาจารย์สอนวิธีนอกเลธิ์แบบนั้นที่ไหนกันและในขณะที่โยริชิเงะกำลังคิดหนักนะคะจูจูก็มีคนในศาลจ้า มาแจ้งว่าตอนนี้เจ้าสดามุเนะเนี่ยกำลังเดินทางมาและแน่นอนว่านายน้อยเนี่ยก็งงไปเลยว่าเจ้าสดามุเนะเนี่ยคือใครทําไมทุกคนต้องแตกตื่นแล้วโยริชิเงะเนี่ยก็ได้ถามว่านายน้อยเนี่ยไม่รู้จักเจ้าสดามุเนะงั้นหรอซึ่งนายน้อยก็ได้บอกว่าสงสัยเจ้าเนี่ยคงจะไม่สําคัญมากที่ไม่สามารถเข้าออกที่ที่เขาอยู่ได้แสดงว่าตําแหน่งไม่สูงพอโยริชิเงะก็ได้อธิบายว่าเจ้าสดามุเนะเนี่ยเป็นคนที่ยิงธนูเก่งมากเลยสายตา ของมันเนี่ยมองได้ไกลและประสาทสัมผัสเนี่ยก็ไวมากเลยเรียกได้ว่ามันเนี่ยเป็นตัวอันตรายแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมาที่นี่เพราะอะไรเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยจึงตัดสินใจให้เด็กๆเนี่ยเข้าไปแอบที่กระทอมและหลังจากนั้นโยริชิเงะเนี่ยก็ได้ไปยืนรับหน้าเจ้าซาดามุเนะที่หน้าศาลเจ้านะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่หน้าศาลเจ้าในตอนนี้โยริชิเงะแล้วก็คนในศาลเจ้าเนี่ยได้มายืนต้อนรับเจ้าซาดามุเนะแล้วเจ้าซาดามุเนะเนี่ยก็เดินทางมาพร้อมกระทานของมันและเมื่อ มาถึงมันก็ทํากลางเลยแถมยังบอกอีกด้วยว่าในตอนนี้จกกักรพรรดิเนี่ยได้มอบอํานาจหน้าที่ให้มันเนี่ยดูแลชินานุและในเมื่อสารเจ้าซุะอยู่ในชินาโนเพราะฉะนั้นคนในสารเจ้าซุะเนี่ยต้องฟังคําสั่งมันและในตอนนี้มันเนี่ยก็มีตําแหน่งแล้วด้วยซึ่งหน้าตาของมันตอนนี้เนี่ยไม่รู้แอดจีจี้จะอธิบายว่ายังไงดีเพราะนอกจากตาเหลือกแล้วก็ไม่มีอะไรที่ดูดีเลยรวมถึงอาการตาเหลือกนั้นด้วยแล้วคนในสารเจ้าของตัว คุณสุวะนะคะก็โมโหเป็นอย่างมากเลยที่มันแสดงท่าทีที่ไม่ให้เกียรติกับยูริชิเงะผู้เป็นนักปวสูงสุดของสารเจ้าเขาเนี่ยพยายามต่อว่าแต่ทว่ามันก็ไม่ได้สนใจนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยมันมีตําแหน่งแล้วแล้วเจ้าซาดามูเนะเนี่ยก,กางไม่หยุดนะคะแต่ทว่ามันเนี่ยก็มีเรื่องสําคัญที่ต้องทําซึ่งมันก็ได้บอกทุกคนในณนที่นี้ว่าเป้าหมายในวันนี้ของมันเนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือให้คนในสารเจ้าสุวะเนี่ยส่งคนที่ล หนีมาแอบที่นี่ให้กับมันซะไม่อย่างนั้นก็อย่าหาว่ามันเนี่ยใจร้ายกับคนที่ตระกูลสุวะก็แล้วกันพอเห็นว่าเป็นสารเจ้าที่คนเคารพนับถือมันเนี่ยก็ยังถือว่าให้เกียรติที่นี่อยู่นั่นเองแล้วทุกคนในที่นี้เนี่ยถึงกับเกรงไปมากมากเลยแต่ก็ยังคงรักษาอาการรวมถึงเด็กๆทั้ง4ี่คนที่แอบมองอยู่ในกระท่อบนั่นเองและหลังจากนั้นเดอสดามูเนะเนี่ยก็ได้ใช้สกิลตาทะลุนของตัวเองมองไปรอบๆแล้วมันเนี่ย ก็พบว่าบริเวณรอบๆเนี่ยมีคนแอบอยู่และสายตาของเจ้าซาดามูเนะเนี่ยก็มองไกลถึงกระท่อมที่เด็กๆแอบอยู่อีกด้วยแต่ถ้าว่าโยริชิเงะเนี่ยก็ได้ปฏิเสธออกไปนะคะว่าที่แห่งนี้เนี่ยไม่มีคนหลบซ่อนอยู่แล้วก็ไม่สามารถจะมอบคนที่ไม่ได้ดูแลเนี่ยให้กับเจ้าซาดามูเนะอีกด้วยแล้วก็อีตาลุงตาทะลุนเนี่ยก็ไม่ได้ดื้อดึงนะคะมันเนี่ยตั้งใจจะล่าถอยกลับไปแต่ถ้าว่าทับกลับไปอย่างนี้มันก็คงจะเสียหน้ามันก็เลย บอกโยริชิเงะว่ามันมาที่นี่เนี่ยต้องการหูกวางกลับไปถวายจัก,กรพรรดิแล้วเมื่อพูดจบนะคะมันก็ได้หยิบธนูยิงไปที่มิกโกคนนึงดูเหมือนว่าหูของเธอเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บและในตอนที่มันยิงธนูเนี่ยนายน้อยที่มองอยู่ไกลๆนายน้อยเนี่ยก็ได้ตกตะลึงไปชั่วขณะและหลังจากที่เจ้าสดาวุนเนี่ยจากไปทุกคนเนี่ยก็เครียดเป็นอย่างมากเลยแล้วภาพก็ตัดมาในตอนกลางคืนดูเหมือนว่าในตอนนี้เด็กๆรวมถึงโยริชิเงะเนี่ยกำลังปรึกษา กันนะคะคว่าจะทํำยังไงดีซึ่งเมื่อโยริชิเงะเนี่ยถามความเห็นจากนายน้อยเขาก็ได้บอกว่าโยริชิเงะเนี่ยเป็นนักรบที่ทําตัวถ่อยเร็วซ้มแต่ทว่าการยิงธนูของเขาคนนั้นช่างสวยงามมากจริงๆและในตอนนั้นเองโยริชิเงะเนี่ยก็คิดอะไรออกดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะหาอาจารย์นอกรีดให้กับนายน้อยได้แล้วนะคะและอาจารย์คนนั้นก็คือเจ้าซาดามุเนะคนนั้นนั่นเองซึ่งในตอนนี้เด็กๆก,ก็อึ้งไปเลย นะคะเด็กๆอึง้งนายน้อยอึง้งรวมถึงแอดจีจีก็อึ้งไปด้วยค่ะโยริชิเงะจึงอธิบายด้วยว่าเจ้าสดามมเนเนี่ยมาที่นี่ก็เพื่อล่านายน้อยแต่มันก็มีข้อดีอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือดวงตาที่สามารถมองเห็นได้ไกลและยังมีประสาทสัมผัสที่ไวเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการที่เจ้าสดามุเนเนี่ยเป็นอาจารย์ฝึกซึ่งโยริชิเงะก็หมายถึงว่าในขณะที่ไฮนายน้อยเนี่ยลักจําการเรียนรู้การยิงธนูของเจ้าสดา พร้อมกับการหลบหนีและซ่อนตัวจากสายตาของมันนี่ก็เท่ากับว่าเป็นทั้งการเรียนและการหนีไปในตัวเท่านี้ก็จะหมดภาระในการหาครูที่ฝึกสอนให้กับนายน้อยจนหมดสิน้นและโยริชิเงะเนี่ยก็มั่นใจด้วยว่าการฝึกสอนแบบนี้เป็นอะไรที่นายน้อยชอบเพราะว่าถ้านายน้อยพลาดแม้เพียงครั้งเดียวลูกธนูนั้นก็จะเจาะที่หัวใจหรือแม้กระทั่งหัวของนายน้อยนั่นก็หมายถึงว่าพลาดก็ตายและแน่นอนว่า โยริชิเนะเนี่ยอ่านนายน้อยขาดนะคะเพราะสีหน้าของเขาเนี่ยแสดงออกว่าชอบมากๆเลยแล้วภาพก็ตัดมาในวันจัดงานอินุโอโมโนดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยสภาพในงานจะมีคนมากมายเข้าข้างมานะคะแล้วก็คึกคักสุดๆไปเลยรวมถึงโยริชิเงะแล้วก็เด็กๆทุกคนด้วยในขณะที่โคจิโร่เนี่ยกำลังเดินบนงึมงําไปดูเหมือนว่ามีคนเนี่ยขี่ม้าผ่านมาแล้วเมื่อเขาหันไปมองเนี่ยโคจิโ ถึงก็ตกใจเลยแล้วภาพกระตัดมาที่นายน้อยนะคะดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยเขากําลังเตรียมตัวอยู่โดยมีน้องชิซุกุเนี่ยช่วยแต่ถ้าว่าเธอเนี่ยก็เผอเรียกชื่อนายน้อยออกมาแล้วก็แสดงท่าทีที่ยกย่องออกมากๆด้วยยูริชิเงะเนี่ยจึงเตือนน้องชิซุกุว่าตอนนี้เนี่ยน้องชิซุกุเนี่ยต้องเปลี่ยนสรพนามแล้วนะแล้วก็ต้องเรียกชื่อปอมด้วยแต่ถ้าว่าน้องชิซุกุดูอายนะคะเพราะจากเรียกนายน้อยเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเรียกว่าท่านพี่แทนน้องเนี่ยออกอาการ เขินสุดๆไปเลยเมื่อเก็บท่าทีไม่อยู่น้องจึงวิ่งหนีไปที่น้องอายากุแทนและในตอนนั้นเองโคจิโร่เนี่ยก็วิ่งมาลายงานกับนายน้อยแล้วก็โยเลชิเงว่าในตอนนี้เจ้าซาดามุเนเนี่ยได้บุกมาที่งานแห่งนี้ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนในสัญญนจ้าตระกูลซูวะเนี่ยก็เกิดอาการฉุนเฉียวไปเลยก็นะแขกไม่ได้รับเชะนะิญแล้วเนาะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ซึ่งเจ้าซาดามุเนเนี่ยก็แสดงออกเลยนะคะว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันในงานครั้งนี้แถมมันเนี่ ยังท้าทายโยริชิเงะรวมถึงคนในศาลเจ้าตระกูลสุะอีกด้วยว่าถ้ามันชนะครั้งนี้เนี่ยทุกคนในศาลเจ้าตระกูลสุะเนี่ยต้องยอมให้มันตรวจค้นศาลเจ้าหาคนที่หลบหนีมาแอบที่นี่โดยที่ห้ามขัดขวางในตอนนั้นเองในน้อยกับโยริชิเงะเนี่ยก็ทําหน้าไม่ถูกนะคะแต่โยริชิเงะเนี่ยก็ได้บอกให้เด็กๆทุกคนเนี่ยใจเย็นแล้วก็ให้ดูต่อไปว่าเขาเนี่ยจะตัดสินใจยังไงระหว่างโยริชิเงะกับเจ้าแซมดามุเนะคนนั้นแล้วหลังจาก โยริชิเงะเนี่ยก็ออกไปประจัหนากับสดามุเนะนะคะแถมยังรับคําท้าของเจ้าอีกด้วยแต่อย่างนั้นโยริชิเงะเนี่ยก็ยังบอกทิ้งท้ายอีกด้วยนะคะว่าแต่ถ้าฝ่ายของศาลเจ้าตระกูลสุวะเนี่ยชนะก็ขอให้สดามุเนสเนี่ยอย่ามาใช้อํานาจบาดใหญ่ในพื้นที่ของตระกูลสุวะก็แล้วกันแล้วเจ้าสดามุเนสเนี่ยก็มีท่าทีที่ดีใจนะคะเพราะคิดว่าโยริชิเงะเนี่ยตกหลุมพรางของมันแต่จริงๆแล้วต่างคนต่างต,างตกหลุมพรางหรือเปล่านะ และหลังจากนั้นโยริชิเงะเนี่ยก็ได้บอกว่าคนที่จะส่งออกไปเพื่อที่จะแข่งขันนั่นก็คือเด็กรับใช้คนน,นี้นั่นเองซึ่งนายนก็คือนายน้อยนะคะและโยริชิเงะเนี่ยก็ได้แนะนําตัวว่านี่คือเด็กรับใช้ชื่อโซโจมารุซึ่งแน่นอนว่าโซโจมารุเนี่ยก็เก่งพอควรเลยไม่อ่อนแอเหมือนมิโกที่ถูกท่านยิงหรอกนะและในตอนนั้นเองนายน้อยเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งตัวนะคะหน้าตานี่คือแตกตื่นสุดๆไปเลยเด็กๆทุกคนเนี่ยก็แสดง อาการหวาดกลัวด้วยเพราะเป็นห่วงว่าถ้านายน้อยกลัวมากๆเนี่ยจะเกิดอาการเพ่นหนีไปแบบเรียกได้ว่าไปไม่กลับเลยแล้วโยริชิเนะเนี่ยก็ได้บอกอีกด้วยว่าก็มีกติกาใหม่เพื่อความตื่นเต้นให้เพิ่มอีกหนึ่งข้อนั่นก็คือให้สามารถยิงฝ่ายตรงข้ามได้ตามจุดต่างๆเหมือนที่ยิงเจ้าพวกสุนัขนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้หรือจะเรียกได้ว่าครั้งนี้เนี่ยคือการต่อสู้แบบตัวต่อตัวนั่นเอง หลังจากนั้นเด็กๆเนี่ยก็ได้แยกโยริชิเงะเนี่ยมาต่อว่าอย่างรุนแรงเลยเพราะเขาเนี่ยห่วงความปลอดภัยของนายน้อยแต่ทว่าโยริชิเงะกลับมั่นใจว่านายน้อยเนี่ยจะสามารถเปิดประตูการเติบโตขึ้นได้ใหม่โดยจากการดวลก,กับซาดามุเนะคนนั้นและในที่สุดนายน้อยเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะออกไปต่อสู้กับซาดามุเนะนะคะโดยการแข่งขันครั้งนี้และภาพก็ตัดมาที่เด็กๆทั้ง3มคนในตอนนี้โคจิโรกอายโกเนี่ยก็เป็นห่วงนายน้อยเป็นอย่างมากเลย แต่ชิซูกุเนี่ยเธอก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยมั่นใจว่าหลังจากนี้ไปนายน้อยเนี่ยจะไม่หันหลังหนีจากใัยอันตรายหรือจากการตัดสินใจที่สําคัญเด็ดขาดเพราะในตอนนี้น้องเนี่ยมองเห็นอนาคตนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่นายน้อยกับโยริชิเงะดูเหมือนว่าตลอดทางที่นายน้อยขี่ม,ม้าเนี่ยโยริชิเงะจะกระซิบกระซากอะไรกับนายน้อยบางอย่างซึ่งดูจากหน้าขเขาเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่เจ้าเลวมากๆเลยแล้วภาพก็ตัดไปที่สนามการแข่งขันในตอนนี้เจ้าสดา กับนายน้อยเนี่ยก็ได้ขี่ม้าเข้าสนามซึ่งมันเนี่ยก็พยายามข่มขันนายน้อยสุดๆเลยนะคะและในที่สุดการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยพยายามยิงธนูใส่กันเจ้าสดามูเน่เนี่ยก็ยิงใส่ในายน้อยซึ่งแน่นอนว่าเขาเนี่ยสามารถหลบได้และเมื่อยายน้อยยิงสวนกลับไปเนี่ยมันก็หลบได้ด้วยเช่นกันซึ่งนอกจากฝีมือการยิงธนูแล้วการทรงตัวบนม้าทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่แพ้กันเลยนะคะและในขณะที่นายน้อยกาลังแข่งขันเนี่ย เสียงของโยริชิเงะเนี่ยก็ดังเข้ามาในหูเขาได้บอกกลยุทธ์ในการแข่งขันกับซาดามุเนะให้กับนายน้อยฟังก็ตอนเดินเข้าสนามนั่นแหละค่ะโดยใจความสําคัญนั้นก็คือเจ้าซาดามุเนะเนี่ยมีสายตาที่ว่องไวประสาทสัมผัสหรือการตัดสินใจเนี่ยก็เฉียบไวไม่แพ้สายตาเลยเพราะฉะนั้นมันเนี่ยจะจดจ่อการยิงธนูเป็นอย่างมากซึ่งก็เป็นอาศัยจังหวะที่นายน้อยเนี่ยทำแต้มโดยการยิงน้องหมาซึ่งในตอนนั้นเองนายน้อยเนี่ยก็พยายามประกบน้องหมาตัวหนึ่งเจิงมันเนี่ย เป็นหมาสีแดงโยริชิเงะได้บอกว่าเจ้าหมาสีแดงเนี่ยเป็นสุนัขรับแขกและแน่นอนว่าเจ้าหมาสีแดงเนี่ยมันก็รู้ตัวนะคะว่ามันต้องวิ่งไปให้ใครยิงซึ่งมันเนี่ยก็พยายามมองกดดันพี่ทนายน้อยว่ายิงฉันให้ถูกสิเจ้าโง,ง่ถ้ายิงฉันไม่ถูกเนี่ยฉันก็อดกินเนื้อแล้วธนูลูกแรกนะคะก็ยิงไม่โดนซึ่งมันเนี่ยก็มองแรงมันอย่างมากเลยแต่ถ้าว่านายน้อยเนี่ยก็ไม่ละความพยายามนะคะและในที่สุดานายน้อยเนี่ยก็ยิงโดนตัวมันได้สีแต้ม ดูเหมือนว่ามันจะหมดหน้าที่แล้วมันเนี่ยก็ได้วิ่งหน,นีออกไปและในที่สุดเจ้าซาดามุเนะคนนั้นเนี่ยก็พยายามยิงนายน้อยจนกระทั่งธนูจาก5้าดอกเนี่ยเหลือเพียงดอกเดียวซึ่งมันก็เป็นไปตามแผนของโยริชิเนะนะคะเพราะว่าธนูหนึ่งดอกเนี่ยจะยิงไปที่คนก็แสนจะยากถ้าพุ่งเป้าไว้ที่หมาก็จะเป็นจุดอ่อนที่ทําให้ในายน้อยเนี่ยสามารถยิงธนูไปได้ที่เขาและนี่ก็จะเป็นจุดอ่อนของซาดามุเนะและก็เป็นจุดตัดสินว่าการแข่งขันครั้งนี้จะเป็น

แต่ถ้าว่ามันก็ไม่เป็นอย่างที่โยริชชเงะคาดคิดนะคะเจ้าสดามูเนะเนี่ยพุ่งเป้าไปที่นายน้อยเลยเจ้านีเนี่ยขี่ม้าประกบไปในจุดที่อับสายตานั่นก็คือด้านหลังของมา้าซึ่งมันก็ไม่ซ้ายไปหรือขวาไปนั่นเองซึ่งทําให้สายตาของคนที่ขี่ม้าด้านหน้าเนี่ยมองไม่เห็นและในตอนนั้นเองนายน้อยเนี่ยก็ถูกเจ้าธนูของสดามุเนะเนี่ยยิงไปที่หัวแต่ถ้าว่าดอกธนูที่ยิงในการแข่งขันเนี่ยถูกห่อหุ้มอย่างดีนะคะแต่ถ้าว่ามันก็ ยังแข็งมากมันทําให้นายน้อยเนี่ยหัวแตกไปเลยและในตอนนี้เจ้าซาดามุเน่เนี่ยก็ได้ห้าแต้มกับการที่หยิงเข้าหัวนายน้อยนั่นเองและภาพก็ตัดไปที่นายน้อยในตอนนี้เขาเนี่ยได้เอามือกุมไปที่หัวแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยหัวแตกและในตอนนี้ความกลัวของเขาเนี่ยก็มาถึงขีดสุดเลือดก็ออกตาก็ลายแต่ถ้ว่าเมื่อโฟกัสไปที่หน้านายน้อยดีๆตอนนี้เนี่ยเขามีสีหน้าที่ดีใจเป็นอย่างมากเลยแบบนี้มันสนุกสุดๆไปเล แล้วภาพก็ตัดจบตอนที่4ตอนที่5เปิดมาในตอนนี้หลังจากที่นายน้อยถูกซาดามูเนะเนี่ยยิงเข้าที่หัวซาดามูเนะก็ได้คะแนนนําไปนะคะและหลังจากนั้นซาดามมเนะเนี่ยก็ไม่มีธนูเหลือที่จะยิงแล้วหลังจากนั้นเจ้าซาดามูเนะเนี่ยก็มุ่งหน้าที่จะขัดขวางนายน้อยเพื่อที่ไม่ให้นายน้อยเนี่ยสามารถยิงธนูโดนเป้าหมายได้อีกทุกครั้งที่นายน้อยเนี่ยง้างธนูเพื่อที่จะยิงมันเนี่ยก็จะควบม้าเพื่อไปกระแทกม้าที่นายน้อยขี่อยู่ นั่นก็ทําให้ในายน้อยเนี่ยไม่สามารถที่จะเล็งเป้าได้และในตอนนั้นเองเด็กๆที่เคียร์อยู่ข้างสนามเนี่ยก,กดเป็นฟืนเป็นไฟไปเลยแต่ถ้าว่าจู่ๆก็มีแสงสว่างเนี่ยเจอจ้าขึ้นพร้อมกับเสียงตะโกนที่บอกว่าจงหนีไปโชโจมารุคิดหรือว่าเจ้าจะเทียบชั้นได้ด้วยแค่การยิงจงถักทอการยิงขึ้นมาระหว่างการหนีสิและคนที่ตะโกนนั้นก็คือโยริชิเงะนั่นเองดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมีเจตนาบางอย่างที่อยากให้ในายน้อยเนี่ย ได้ยินและแน่นอนว่าเด็กๆข้างสนามเนี่ยก็ได้แต่ถามว่าแล้วนายน้อยเนี่ยจะเข้าใจไหมเนี่ยที่ตะโกนบอกซึ่งยูริชิเงะเนี่ยก็มั่นใจแบบ1้0เนลยนะคะว่านายน้อยเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่เขาเนี่ยต้องการจะสื่อออกไปแล้วภาพก็ตัดมาที่นายน้อยแล้วหลังจากที่นายน้อยเนี่ยได้ยินยูริชิเงะตะโกนบอกมาว่าให้เขาเนี่ยหนีเมื่อนึกถึงคําว่าหนีแล้วมันเนี่ยก็วิ่งเข้าสู่ดีนเอเลยแล้วหลังจากนั้นนายน้อยเนี่ยก็จะตั้งหน้าตั้งตาหนีอย่างเต็ม และหลังจากที่เขาเนี่ยคิดว่าเขาเนี่ยจะต้องหนีหลังจากนั้นทัศนียภาพและความรู้สึกรอบๆตัวก็ได้เปลี่ยนไปในตอนนี้เขาเนี่ยได้มองทุกอย่างได้กว้างขึ้นและนน้อยเนี่ยก็รู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากเลยที่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องถูกกดดันกับการแข่งขันเพราะในตอนนี้หน้าที่ของเขานั้นก็คือการหนีส่วนการยิงเป้าหมายนั่นก็คือผลพลอยได้จากการหนีนั่นเองและหลังจากนั้นท,ท่าทีของนายน้อยเนี่ยก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ะะดูเหมือนว่าในน้อยเนี่ยจะมีแผนที่เขาเนี่ยคิดขึ้นมาแล้วและในขณะนั้นในน้อยเนี่ยเขาพยายามควบม้าเพื่อที่จะหน,นีห่างจากเจ้าซาดามูเน่แต่ถ้าว่าเจ้าซาดามูเน่เนี่ยก็เหมือนนกรู้นะคะเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยตั้งใจจะทําแต้มตีเสมอตัวเองมันก็ตั้งใจที่จะขัดขวางอย่างเต็มที่มันพยายามควบม้าเพื่อที่จะประกบานน้อยให้ได้เพื่อทําให้ในายน้อยเนี่ยไม่มีสมาธิหรือตั้งใจที่จะกระแทกให้ตกจากหลังมา้าไปเลยแต่ถ้าว่า ในตอนนั้นเองในขณนะนนที่มันเนี่ยใกล้จะประชิดกับม้าของนายน้อยและในขณะนั้นเองนายน้อยเนี่ยก็เล็งไปที่เจ้าหมาตัวหนึ่งแต่ทว่าก็ได้เปลี่ยนเป้าหมายนะคะเขาได้เอี้ยวตัวไปด้านหลังและพยายามเล็งไปที่เจ้าซาดามูเนะแต่ผลก็เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าซาดามูเนะเนี่ยอยู่ในจุดอับสายตาแน่นอนว่ารูปร่างของมนุษย์ของเราเนี่ยไม่สามารถเอี้ยวตัวไปได้รอบตัวนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าซาดามูเนะเนี่ยก็เป็นนักลบชั้นดีเลยมันเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าจุดอับสายตา ยอยู่ที่ตรงไหนแล้วมันเนี่ยก็ไปอยู่ในตำแหน่งนั้นนะคะทําให้หนายน้อยเนี่ยไม่สามารถจะยิงมันได้แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นอีกแล้วเด็กชายที่อยู่ตรงหน้าของมันเนี่ยได้กระโดดเปลี่ยนท่าและหลังจากนั้นลูกธนูเนี่ยก็ถูกเล็งเป้ามาที่คอของมันแบบเต็มๆเ,เลยเจ้าซาดามูเนะเนี่ยถูกลูกธนูข,ของนายน้อยยิงเข้าที่คอแบบเต็มๆต,ตอนนี้เจ้าซาดามูเนะเนี่ยได้ล่วงหล่นจากหลังม้าของมันลงไปนอนแอ่งแมง,งอยู่กลางสนามเลนเอาคนรอบสนามเนี่ยฮือฮาเป็นกัน ใหญ่เลยตอนนี้เด็กๆข้างสนามเนี่ยแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยแต่สําหรับโยริชิเงะเนี่ยเขาได้คิดเอาไว้แล้วว่านายน้อยเนี่ยมีลักษณะเด่นคือสามารถโอนอ่อนร่างกายไปตามที่ต้องการได้และมีรูปร่างที่เล็กแน่นอนว่าสิ่งที่มีน้ําหนักเบาสามารถเปลี่ยนท่าได้ในขณะที่อยู่บนหลังมา้านี่คือข้อได้เปรียบของนายน้อยและเป็นสิ่งที่เจอซาดามุเนะเนี่ยไม่คาดคิดนั่นเองและหลังจากนั้นเจอซาดามุเนะเนี่ยหลังจากที่มันรู้สึกตัวแล้วมันก็รีบเอา มือเนี่ยบังไปในจุดศีรษะของมันซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันถูกยิงหัวอีกครั้งเดียวผู้ต่อสู้ของมันเนี่ยจะได้แต้มนํานั่นเองแล้วมันก็จะเป็นฝ่ายแพ้และในขณะนั้นนายน้อยเนี่ยก็ควบม้าตรงไปที่ล่างของเจ้าซาดามูเนะแล้วเจ้าซาดามูเนะเนี่ยก็พยายามเอามือเนี่ยปกป้องหัวมันสุดๆเลยแล้วภาพก็ตัดไปที่นายน้อยในตอนนี้เขาเนี่ยควบม้าแล้วก็ให้ม้าเนี่ยกระโดดข้ามล่างของเจ้าซา และนี่ก็คือท่าที่เรียกว่าพาเทียนช็อตนั่นเองและท่าพาเทียนช็อตเนี่ยท่านี้มีมาตั้งแต่สมัยโรมันเป็นการต่อสู้ระหว่างล่าถอยหนีไปแล้วก็ยิงต่อสู้ไปและในที่สุดการแข่งขันครั้งนี้ก็จบด้วยคะแนน6ต่อ5คะแนนใช้ชนะตกเป็นของโชโจมารุฝั u, ่งซุวะนั่นเองแน่นอนว่านายน้อยเนี่ยได้ควบหน้าไปต่อหน้ามันแล้วก็บอกว่านี่คือการเอาคืนจากที่นายเนี่ยยิงมิโกของสาลเจ้าแล้วมันก็ เป็นเรื่องมังเอิญมังเอิญนะคะนายน้อยเนี่ยยิงไปถูกหูมันนั่นเองและหลังจากการแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้วโยริชิเงะเนี่ยก็ได้ประกาศต่อหน้าทุกคนแล้วว่าการเดิมพันได้สิ้นสุดลงชัยชนะตกเป็นของตระกูลสุวะและแน่นอนว่าขอทวงคําสัญญาที่ให้ไว้ก่อนแข่งขันนั่นก็คือจะไม่เข้ามายุ่งย่ามกับดินแดนสุวะอีกซึ่งแน่นอนว่าเจ้าโยริชิเงะเนี่ยก็โกรธหัวฟัดหัวเวียงไปเลยแล้วมันเนี่ยก็ได้ไวยวออกมานะคะว่าตระกูลสุวะเนี่ยเป็นพวก เดียวกับกบฏแล้วแน่นอนว่าตระกูลโฮโจเนี่ยได้ล้มสลายไปแล้วแล้วมันก็ได้รับมอบอํานาจมาอีกไม่นานสุวะเนี่ยต้องตกอยู่ในมือของมันนั่นเองและหลังจากนั้นมันเนี่ยก็ได้ล่าถอยจากศาลเจ้าตระกูลสุวะนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่เจ้าซาดามุเนะนะคะในขณะที่มันเนี่ยกำลังขี่ม้ากับมันเนี่ยก็ได้ตะคิดถึงโชโจมารุเด็กที่เข้ามาแข่งขันกับมันมันเนี่ยในคิดว่าท่าทางสูงศักดิ์แบบนั้นไม่ใช่ว่าใครจะมีกันได้ไง่ายๆต้องถูกสั่งสอนมาตั้งแต่กำเน หรือว่าโชโจมาลุคคนนั้นคือคนของตระกูลโฮโจแต่ทว่าโยริชิเงะคงไม่โง่พอที่จะส่งศัตรูเนี่ยมาเจอกับมันตัวต่อตัวแบบนี้ดูเหมือนว่าซาดามุเนะเนี่ยจะตกลงไปในกับดักของโยริชิเงะแบบเต็มๆเลยนะคะเพราะว่ามันเนี่ยรู้มากจนเกินไปซึ่งนั่นก็ทําให้มันเนี่ยสับสนมากๆเลยสรุปแล้วแผนการของโยริชิเงะเนี่ยมันคืออะไรกันแล้วภาพก็ตัดมาที่โยริชิเงะกับนายน้อยนะคะในตอนนี้ ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พูดคุยกันถึงแผนการในอนาคตยริชิเงะเนี่ยได้บอกว่าหลังจากนี้ต่อไปเขาเนี่ยก็จะปล่อยข่าวว่ามีผู้รอดชีวิตของตระกูลโฮโจเนี่ยหลบหนีไปย่งเมืองต่างๆซึ่งในตอนแรกศัตรูทุกคนเนี่ยก็จะมาเล็งที่ตระกูลซูวะอย่างเดียวแต่เมื่อข่าวลือเนี่ยถูกปล่อยออกไปพวกมันเนี่ยต้องกระจายกาลังกันหาและหลังจากนั้นพวกเราเนี่ยก็จะซุ้มซ้อมแล้วก็ซ่องสุ่มกําลังแล้วก็เติบโตไปพอที่จะต่อกรอกับพวกมัน ได้และนี่ก็คือแผนของยูริชิเงะนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าานน้อยเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธแผนนี้ได้นะคะแล้วภาพก็ตัดไปยังกระท่อมหลังหนึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้ในกระท่อมเนี่ยจะมีร่างชายชาราคนหนึ่งและเด็กน้อยคนหนึ่งดูเหมือนว่าชายชาราคนนี้ใกล้จะหมดอายุไขเต็มทีแล้วเขาเนี่ยได้สั่งเสียกับเด็กน้อยแล้วก็บอกว่าให้เด็กน้อยเนี่ยเชื่อถือในเงินอย่าเชื่อในความซื่อสัตย์หรือความศรัทธาเพราะมันเนี่ยกินไม่ได้และหลังจาก เด็กน้อยคนนั้นต้องรับชื่อแล้วก็รับสืบท่อตัวตนต่อจากเขาและหลังจากนั้นชายชรลาคนนั้นเนี่ยก็ได้ถอดหน้ากากส่งให้กับเด็กน้อยนะคะแล้วเด็กน้อยคนนั้นก็คือเกนบะนั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาที่สารเจ้าในตอนนี้นายน้อยเนี่ยกำลังบ่นกระปอดกระแปดเลยว่าเป็นถึงนายน้อยทาไมต้องช่วยทํางานซึ่งเด็กๆทุกคนเนี่ยก็ได้แต่หัวเราะนะคะแล้วโยริชิเงะเนี่ยก็ได้อธิบายไปว่าตอนนี้นายน้อยเนี่ยอยู่ในชื่อโชโจมารุเพราะฉะนั้นโชโจมารุ cho เนี่ยเป็นเด็กในศาลเจ้าเด็กในศาลเจ้าก็ต้องทํางานสิถ้าไม่ทํางานมันก็จะเป็นพี่รุทคนอื่นเนี่ยก็จะจับได้ว่านายน้อยเนี่ยก็คือนายน้อยนั่นเองและในขณะที่เด็กๆเ,เนี่ยกำลังทํางานนะคะจู่ๆเจอซาดามูเนะเนี่ยก็มาที่ศาลเจ้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งบรรดาเด็กๆก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าเจ้าซาดามูเนะเนี่ยจะน่าด่านขนาดนี้ขนาดแพ้กลับไปแล้วซึ่งแน่นอนว่าในครั้งนี้เจาซาดามูเนะเนี่ยได้นําคําสั่งของจักรพรรดิมาประกาศอย่างที่ศาลเจ้าสุว และในคำสั่งเนี่ยก็มีอยู่ว่าตระกูลซูวะเป็นพวกของตระกูลโฮโจและในตอนนี้ตระกูลโฮโจก็ได้แพ้สงครามซึ่งสถานะนั่นก็คือกระซึ่งทําให้ตระกูลซูวะเนี่ยต้องเสียแผ่นดินส่วนหนึ่งให้กับซาดาม,มุเนะนั่นเองและเจ้าซาดาม,มุเนะนี่ยก็ได้บอกว่าให้คนที่อยู่ในส่วนที่ถูกยึดไปเนี่ยย้ายออกภายใน10วันไม่อย่างนั้นก็อย่าหาว่ามันเนี่ยไม่เตือนซึ่งแน่นอนว่าคนของตระกูลซูวะเนี่ยก็แตกตื่นเป็นการใหญ่เลยแล้วก็เครียดแค้นเป็นอย่างมากด้วยยูด ดีกับถูกยึดแผ่นดินซะง,งั้นแต่ทว่าโยริชิเงะเนี่ยก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะคะและหลังจากนั้นเจสซาดามุเนะเนี่ยก็ได้ลาถอยกลับไปและในเย็นวันนั้นเองโยริชิเงะเนี่ยได้เรียกทุกคนในตระกูลมาประชุมกันนะคะรวมถึงนายน้อยเนี่ยก็เข้าประชุมกับเขาด้วยแต่ก็นั่งอยู่ข้างหลังดูเหมือนว่าคนในตระกูลเนี่ยมีท่าทีไม่ยินยอมนะคะแต่โยริชิเงะเนี่ยก็ได้บอกว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะต่อสู้ถ้าพวกเราขัดขืนพวกเราก็จะกลายเป็นกบฏใหม่ก็ ก็หมายความว่าพวกเราเนี่ยติดกลับมันนั่นเองตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาและหลังจากนั้นโยริชิเงะเนี่ยก็ได้ปิดประชุมไปแต่ก็บอกให้โชโจมารุหรือนายน้อยเนี่ยอยู่ก่อนนะคะและหลังจากนั้นเมื่อทุกคนเนี่ยกลับไปยืนหมดแล้วเหลือเพียงนายน้อยโยริชิเงะจึงบอกนายน้อยว่าในตอนนี้เขาเนี่ยมีแผนการบางอย่างแล้วก็มีคนบางคนเนี่ยอยากให้เข้าร่วมคณะนายน้อยจอมโกยด้วยแล้วคนนั้นก็คือเก็นบะคาสมะซึ่งเขาเนี่ยเป็นหัวขโมย โยริชิเงะเนี่ยอยากให้นายน้อยไปชวนเกนบะเข้าคณะแล้วก็อยากให้นายน้อยใช้เกนบะเนี่ยไปขโมยคําสั่งของจัก,กรพรรดิซึ่งแน่นอนว่าถ้าคําสั่งหายไปเนี่ยมันก็จะสามารถยืดเวลาออกไปได้ถ้าไม่มีคําสั่งมันก็จะทําอะไรไม่ได้นั่นเองดูเหมือนว่านายน้อยเนี่ยสงสัยนะคะว่าทําไมต้องชวนขโมยโยริชิเงะก็ได้อธิบายว่าการใช้คนชั่วและคนดีในการทํางานเป็นทักษะหนึ่งของผู้ปกครองที่ดีเพราะฉะนั้นการเลือกใช้คนให้ถูกงานเนี่ย มันถือว่าเราเป็นผู้นําที่ดียังไงล่ะและนายน้อยเนี่ยก็ได้รับคํานะคะและหลังจากนั้นนายน้อยเนี่ยก็ได้กลับที่พักตัวเองไปในขณะที่โยริชิเงะเนี่ยกำลังเคียยงงานและในขณะนั้นเองก็มีชายรับใช้เนี่ยเข้ามาถามโยริชิเงะว่าให้นายน้อยไปหากินบะแบบนั้นมันไม่อันตรายเกินไปหรอครับซึ่งโยริชิเงะก็ไม่ได้เงยหน้าขึ้นมานะคะแต่เขาก็ได้ตอบกลับไปว่าถ้าเป็นนายน้อยแล้วก็ทําได้แน่นอนและหลังจากที่โยริชิเงะตอบไปนะคะก็ดูเหมือนว่านาย ตอนนี้โยริชิเงะเนี่ยจะรู้สึกตัวแล้วว่ามีบางอย่างเนี่ยแปลกๆไปแล้วภาพก็ตัดไปในตอนเช้าอีกวันหนึ่งในตอนนี้นายน้อยแล้วก็บรรดาเด็กๆนะคะมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านแห่งหนึงและเมื่อถึงหมู่บ้านชิซุกุเนี่ยก็ได้ถามชาวบ้านนะคะว่าคุณป้าคะรู้จักเกนบะคาซามะไหมเมื่อทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยได้ยินชื่อคําว่าเกนบะ พวกเขาทุกคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเห็นแนบหางจุกตูดไปเลยไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์คนเนี่ยก็เข้าบ้านปิดสนิทส่วนเจ้าไก่หรือบรรดาสัตว์ต่างๆเนี่ยก็มุดหนีหายกันไปหมดซึ่งเด็กๆก็เดาถูกเลยนะคะว่าเจ้าเกินบะคนนี้เนี่ยเป็นที่รังเกียจของชาวบ้านขนาดไหนและในขณะนั้นเองจูจ่ๆก็มีเสียงเนี่ยดังมาจากด้านหลังนายน้อยจะมาหากินบะทําไมงั้นหรอมีแต่คนหวาดกลัวไม่เห็นหรือไงได้ยินแค่ชื่อก็หนีหายเป็นสิบลีซึ่งเมื่อนายน้อยหันไปนะคะก็พบ ว่ามีเด็กเนี่ยสวมใส่หน้ากากอยู่ข้างหลังและในที่สุดทุกคนก็รู้นะคะว่าเด็กที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคือเกนบะและแน่นอนว่าเจ้าเกนบะเนี่ยแสดงอภินิหารล้วงกระเป๋าตาังค์ทุกคนไปหมดเลยและหลังจากนั้นเจ้าเกนบะเนี่ยก็เคยแฝงตัวเข้าไปอยู่ในศาลเจ้าสวะรู้จุดป,ประสงค์ว่าทําไมนายน้อยเนี่ยถึงมาตามหามันและหลังจากนั้นมันเนี่ยก็เริ่มคุมขูม่นายน้อยนะคะแถมยังรีดไถตังหากมันเนี่ยได้บอกว่าการที่จะใช้งานมันเนี่ยต้องมีเงินเป็นค่าตอบแทนซึ่งมัน ก็ได้คิดนะคะว่าการถายเงินราคามากๆจะทำให้นายน้อยเนี่ยล่าถอยไปเองซึ่งแน่นอนว่ามันเนี่ยตั้งใจที่จะปฏิเสธนายน้อยนะคะและในขณะที่นายน้อยเนี่ยได้ยินว่าเจ้าเกนบะเนี่ยต้องการเพียงแค่เงินเขาเนี่ยก็นิ่งเงียบไปเลยและเจ้าเกนบะเนี่ยก็ยิ้มย่องอยู่ในใจนะคะว่าแผนการของมันเนี่ยได้ผลแล้วและในขณะนั้นเองนายน้อยเนี่ยก็ได้บอกว่านายเนี่ยเป็นคนดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยเพราะว่าคนที่สามารถที่จะกอบกู้บ้านเมืองป กับฉันได้สุดท้ายแล้วเมื่อฉันเนี่ยกลับมาปกครองบ้านเมืองตัวเองได้ทุกคนจะได้รางวัลเป็นที่ดินและได้เมืองไปปกครองนั่นเองซึ่งในตอนนั้นเจ้าเกนบะเนี่ยถึงัมืนตึ๊บไปเลยและนายน้อยยังบอกอีกด้วยว่าฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะเจอคนดีแบบนายที่ต้องการให้ทุกอย่างเนี่ยจบเพียงแค่เงินนายไม่ต้องการที่ดินใช่ไหมช่างเป็นคนดีจริงๆเลยและหลังจากนั้นเจ้าเกนบะเนี่ยก็เหมือนกับนกไปเลย ซึ่งนายน้อยเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจความรู้สึกมันนะคะแต่บรรดาเด็กๆเนี่ยรู้ความหมายดีเพราะในตอนนี้เจ้าเกนบะเนี่ยสับสนไปหมดแล้วและหลังจากนั้นบรรดาเด็กๆเนี่ยก็เป่าหูซ้ายเป่าหูขวาเลยนะคะว่าคนดึงเนี่ยบอกว่าไม่ต้องรับเงินแล้วก็อยู่รับใช้ในายน้อยจะได้ที่ดินมหาศาลเพราะฉะนั้นเงินที่เรียกมาเนี่ยถือว่าเล็กน้อยมากเลยส่วนอีกคนก็บอกว่าให้รับเงินแล้วก็จบๆไปซะเพราะว่าถ้ารับเงินไปตอนนี้ก็จะได้ใช้ในตอนนี้นั่น เองถือว่าทําตามความฝันยังไงล่ะและในที่สุดเจ้าเกนบะเนี่ยก็พ่ายแพ้กับความสับสนตัวเองนะคะแต่มันเนี่ยก็ได้บอกว่ามันเนี่จะรับงานไปขโมยคําสั่งของจักรพรรดิแต่ก็มีข้อแม้หนึ่งอย่างนั่นก็คือนายน้อยเนี่ยต้องไปกับมันด้วยแล้วภาพก็ตัดไปที่หลังของเจ้าสดามมเนในค่าคืนนี้เกนบะก็ได้พานายน้อยเนี่ยมายัางสถานที่แห่งนี้นะคะเพราะต้องการคําสั่งของจักรพรรดินั่นเองและในขณะที่เจ้าเกนบะเ ลักลอบเข้าไปในบ้านของเจ้าสามุเน่มันก็ได้บอกว่าให้ในายน้อยเนี่ยระวังตัวเอาไว้ซะไม่อย่างนั้นจะเป็นเหมือนพวกหน้าประตูและเมื่อนายน้อยหันไปมองนะคะก็พบว่ามีหัวคนถูกตัดอยู่ที่หน้าประตูนั่นเองและหลังจากนั้นเกนบะเนี่ยก็ใช้วิชาดินจา้ากระโดดข้ามไปยังรั้วของบ้านสาดามุเนินะคะซึ่งแน่นอนว่าเขาเนี่ยก็พยายามส่งเชือกมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้ในายน้อยเนี่ยปีนตามเข้าไปในตอนแรกเกนบะเนี่ยพยายามข่มขู่ให้ในายน้อยเนี่ยกลัว แต่ถ้าว่าเมื่อมีงานเสี่ยงมากเท่าไหร่ยิ่งถึงแก่ชีวิตมากเท่าไหร่นายน้อยเนี่ยยิ่งมีความสนุกแล้วก็ความสุขมากยิ่งขึ้นหน้าตาเขาเนี่ยเก็บอาการไม่อยู่เลยยิ้มแฉ่งตลอดการเดินทางหรือการลักลอบเข้าไปในบ้านศัตรูนั่นเองแล้วในที่สุดทั้งสองคนเนี่ยก็มายังประตูห้องเก็บสมบัติเกนบะให้ในายน้อยเนี่ยคอยบริเวณจุดนี้ห้ามหนีหายไปไหนซึ่งนายน้อยเนี่ยก็กลัวเป็นอย่างมากเลยนะคะว่าทำมาให้หนีหรือไม่ให้แอบจะให้เขาทำยังไงซึ่งใน ขณะนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงเจ้าซาดามุเนะดังขึ้นซึ่งมันเนี่ยก็ได้สั่งให้ลูกน้องไปซ่อมกำแพงนะคะซึ่งเจ้าลูกน้องเนี่ยก็รับคำแล้วก็เดินไปซ่อมกำแพงแต่ก็มีเจ้าตัวหนึ่งเนี่ยก็ได้ถามว่าทำไมหัวของเจ้าซาดามุเนะมีหูอยู่2อันแล้วเจ้าซาดามุเนะเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าข้าชอบของคี้ขูน่ะแล้วหลังจากนั้นมันเนี่ยก็ได้ตวาดลูกน้องของมันไปและใช่ค่ะซาดามุเนะคนที่ใช้ให้พวกทหารเนี่ยไปซ่อมกำแพงนั่นก็คือกินบ นนั่เองดูเหมือนว่านี่คือวิชาลับของเกนบะและหลังจากนั้นเกนบะเนี่ยก็สามารถแก้สลักกรอประตูได้และในที่สุดนายน้อยกับเกนบะเนี่ยก็สามารถเข้าห้องเก็บสมบัติของเจ้าซาดามูเนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่เกนบะกับนายน้อยเนี่ยกำลังคุยกันอยู่ดูเหมือนว่าจะมีบางคนเนี่ยรับรู้การมาของเด็กทั้งสองคนนะคะเจ้านี่คือลูกน้องคนสนิทของเจ้าซาดามูเนนั่นเองมันเนี่ยมีหูที่ไวเป็นอย่างมากเปรียบ เสมือนเลด้าของบ้านหลังนี้เลยมันเนี่ยได้ใช้ให้ลูกน้องไปปลุกเจ้าสดามุนีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันได้หยิบดาบขึ้นมานะคะแล้วก็บอกอีกด้วยว่าถ้าค่าคืนนี้ไม่มีมันในคืนนี้ก็คงไม่มีเด็กถูกตัดคอสินะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่ห้า เปิดตอนที bag, for ่6มาและในตอนนี the day, the no like so ้นายน้อยกับเกนบะก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องเก็บสมบัติของเจ้าสดามุเนเพื่อที่จะขโมยคําสั่งของจักรพรรดิทั้งอํานาจในการปกครองและยึดที่ดินของตระกูลซัวนั่นเองและในตอนนั้นเองในขณะที่เกนบะกับนายน้อยเนี่ยกำลังคุยกันอยู่เกนบะก็รับรู้แล้วนะคะว่าในตอนนี้พวกเจ้าสดามุเนเนี่ยได้รู้แล้วว่านายน้อยกับม้าเนี่ยได้แอบเข้ามาในห้องเก็บสมบัติซึ่งพวกมันก็ดูเหมือนว่ากําลังกระจายกําลังเพื่อที่จะล้อมห้องเก็บสมบัตินั่นเองซึ่ง เกณัตในตอนแรกเนี่ยก็คิดจะเอาตัวรอดคนเดียวนะคะแถมยังบอกนายน้อยอีกด้วยว่างานปกป้องแกน่ะมันไม่ใช่หน้าที่ฉันเพราะฉะนั้นถ้าอยากเอาตัวรอดเนี่ยก็หนีไปเองละกันแถมยังเยาะเย้ยอีกด้วยว่าถ้ายังไม่อยากตายก็ดินรนตามมาเองสิเมื่อนายน้อยได้ยินแบบนั้นในตอนแรกเนี่ยเขาก็ทําหน้าเศร้านะคะแต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าตัวเองเนี่ยก็หนีเก่งอพอควรแล้วภาพก็ตัดมาด้านนอกห้องเก็บสมบัติในตอนนี้ลูกน้องของเจ้าซาดามุเนะรวมถึงเจ้าหูผีเนี่ยก็ได้ล ห้องเก็บสมบัติไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าหูผีเนี่ยได้สั่งคนอื่นๆว่าเดี๋ยวส่งสัญญาณเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็เข้าไปพร้อมกันและทันใดนั้นเองก็เกิดเสียงระเบิดเนี่ยดังตู้มขึ้นมาในตอนนั้นก็คือฝีมือของเกนบะนั่นเองเเก็เกนบะเนี่ยได้โยนลูกระเบิดลูกแล้วลูกเล่าทั้งลงเจ้าพวกสมุนของเจ้าซาเดมุนิแล้วก็ไปที่ห้องเก็บสมบัติอีกด้วยและหลังจากนั้นก็เป็นจังหวะที่นายน้อยและเกนบะถือโอกาสหนีไปได้นั่นเองซึ่งในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ย ได้รอดผลจากห้องเก็บสมบัติมาแล้วซึ่งแน่นอนว่าทั้งเสียงระเบิดแล้วก็แสงประกายไฟทําให้ทุกคนเนี่ยเกิดสับสนในจังหวะนั้นเกนบะเนี่ยสามารถผ่านรั้วไปได้แล้วนะคะแต่ถ้าว่าเจ้าหูผีเนี่ยก็หูผีจริงๆหูเจ้าเนี่ยเหมือนเลดาเลยมันเนี่ยสามารถฟังเสียงได้อย่างชัดเจนเจ้านี่ได้ยิงธนูไปยังรั้วของกําแพงซึ่งแน่นอนว่าธนูเนี่ยก็เข้าเป้านะคะแต่โดนเสื้อของนายน้อยนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าฝีมือการยิงธนูเนี่ยสู้เจ้า มดมแต่ด้ทว่ามันก็ไม่พลาดเป้าและในตอนนั้นบรรดาลูกสมุนกิ๊กก๊อกของพวกมันเนี่ยก็ได้ออกไปล้อมค่ายเพื่อที่จะตามจับนายน้อยและในขณะนั้นเองดูเหมือนว่าโคจิโร่กับอายโกเนี่ยได้รอเตรียมอยู่แล้วทั้งสองคนเนี่ยได้ขี่ม้าเพื่อบ่ายเบี่ยงความสนใจซึ่งในตอนนั้นนายน้อยกับเกนบะเนี่ยก็สามารถหนีออกมาจากกรั้วได้แล้วทั้งสองคนเนี่ยเข้าไปแอบอยู่ในปา่าในขณะที่ทุกคนหรือบรรดาลูกสมุนของเจ้าซาดามูเนะเนี่ยหลงกลตามขด โกบอายโกไปแต่ทว่าเจ้าหูผีเนี่ยดันเป็นคนรู้มากซะด้วยมันได้จับเสียงรอบๆแล้วก็รู้ว่าไม่มีเสียงเด็กแล้วเสียงฝีเท้าออกจากสถานที่แห่งนี้ก็ไม่มีอีกด้วยแต่ทําไมถึงมีม้าวิ่งออกไปเพราะฉะนั้นนี่ต้องเป็นกลลวงแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นคนที่ยังอยู่ก็คงยังอยู่สินะแล้วจากนั้นเจ้านี่มันก็มุ่งหน้าไปยังที่นายน้อย,อยกับเกนบ่าเนี่ยหนีไปนะคะแล้วก็เป็นจริงอย่างที่มันคิดในตอนนี้นายน้อยและเกนบ่าเนี่ย ได้แอบอยู่หลังต้นไม้พยายามกั้นหายใจแล้วพยายามไม่ให้มีเสียงเล็ดลอดออกไปเพราะดูเหมือนว่าศัตรูของพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยจะมีหูที่เป็นภัยอันตรายต่อพวกเขาเป็นอย่างมากเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่เกนบะเจ้าเกนบะเนี่ยได้เกิดหัวแหลมนะคะเจ้านี่ได้คิดว่าจะทิ้งนายน้อยเนี่ยเอาไว้เพียงคนเดียวส่วนตัวมันนั้นเรื่องแค่เนี่ยจิบจิบเพราะฉะนั้นน่ะหนีไปคนเดียวสบายอยู่แล้วและในตอนที่เกนบะเนี่ยกำลังขยับตัวนายน้อยเนี่ยก็ได้หันมาเห็นพอ ดีนะคะจากความเห็นผู้เชี่ยวชาญในการเล่นซ่อนแอบอย่างนายน้อยแล้วเขาเนี่ยมองทะลุป,ปุกโป่งเลยว่าถ้าขยับตัวในตอนนี้สําหรับคนที่หูดีหรือคนที่หาเก่งๆเ,เนี่ยจะพบเจอได้ภายในพริบตาแล้วที่สําคัญคนที่หานั้นก็คือคนที่มีดาบและเป็นศัตรูแน่นอนว่าเกณนบาเนี่ยขยับเพียงเสี้ยววินาทีนั้นเกณบาเนี่ยก็ถูกเจอตัวได้ทันทีเลยค่ะเจ้าหูผีเนี่ยได้ฟันดาบสมุไรไปยังเกณฑบาแต่ถ้าว่าในตอนนั้นนายน้อยเนี่ยกระโดดเข้า มาผ่กทําให้หลบวิธีดาบได้ทันถึงแม้จะบาดเจ็บเล็กน้อยก็ตามและในตอนนี้เจ้าหูผีเนี่ยก็เสียจังหวะไปนะคะขอดาบที่มันใช้ฟันเนี่ยนั้นยาวโอมมากๆด้วยทําให้ติดต้นไม้แต่ทว่าก็สร้างรอยแผลให้นายน้อยก็เก้นบะไม่น้อยนะคะถึงแม้จะถักถักก็ตามและหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้วิ่งหนีต่อไป และตอนที่วิ่งหนีเนี่ยเกนฑบะก,ก็ได้ถามว่าทําไมนายน้อยเนี่ยถึงคิดจะช่วยเขาซึ่งเขาเนี่ยตั้งใจจะทิ้งนายน้อยแท้ๆนายน้อยก็ได้บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฉันอ่อนแอแล้วก็อ่อนโยนเกินไปจนเผลอสงสัยนายแต่ทว่าฉันขอสาบานเลยนะว่าฉันเนี่ยจะไม่มีวันทรยศนายเป็นอันขาดเพราะว่าหนีไปกับนายเนี่ยมันสนุกดีนี่นะถ้าตัวฉันคนเดียวคงหนีไม่รอดยักษ์ที่เก่งกาจอย่างแน่นอนซึ่งในตอนนั้นนายน้อยเนี่ยก็ได้นึกถึงภาพ ในตอนที่ตัวเองและเกนบะเนี่ยลักลอบเข้าไปในฐานของเจ้าซาดามูเนะแล้วก็หนีรอดออกมาได้ด้วยวิชานินจาของเกนบะดูเหมือนว่าเกนบะเนี่ยไม่ได้เชี่ยวชาญเฉพาะการโจรกรรมแต่ถ้าว่าวิชาการต่อสู้หรือการย่องเบาของเขาเนี่ยก็ไม่เป็นรองใครเลยละ่ะและที่นายน้อยถูกใจมากเป็นพิเศษก็ไอตอนหนีนี่ละค่ะการเข้าไปหรือการออกมาถึงแม้จะโดนจับได้หรือรถูกตามตัวแต่ทว่าก็สามารถหนีออกมาได้นั่นก็ทําให้นายน้อยเนี่ยประทับใจเป็นอย่างมากเลย แล้วภาพก็ตัดมาที่เกนบะสาหรับเกนบะในตอนนี้ชีวิตของเขาตั้งแต่เด็กจนโตมักเจอคนทรยศหักหลังภาพความทรงจําในวัยเด็กต่างๆของเกนบะเนี่ยก็ได้ย้อนกลับมานะคะทําให้เขาเนี่ยนึกถึงเรื่องไม่ดีแต่ทว่าความทรงจําก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่พ่อของเขาเนี่ยกำลังจะตายพ่อเขาได้บอกว่าทวันหนึ่งเกนบะเนี่ยได้เจอเจ้านายที่คิดว่าจะพักดีตลอดชีวิตแล้วก็ขอให้เกนบะเนี่ยเรียกเงินมาให้จนเจ้านายเนี่ยหมดตัวไปเลย แล้วในตอนนี้เกนบาเนี่ยก็ดูเหมือนรับรู้แล้วว่าเขาเนี่ยเจอเจ้านายที่ดีเป็นอย่างมากเลยเจ้านายที่คอยอยู่กับเขาแล้วก็ไม่ทิ้งเขานั่นเองและแน่นอนว่าคุณสมบัตินี้เหมาะกับการเป็นนายพลแล้วก็เป็นเจ้าคนนายคนในอนาคตอีกด้วยแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันในตอนนี้นายน้อยเนี่ยก็ได้โดนดาบของเจ้าหูผีนะคะถึงแม้แผลจะทักทาก็ตามแต่สําหรับเขาในตอนนี้ก็เป็นเพียงแค่เด็กซึ่งแน่นอนว่าบาดแผลเนี่ยก็ส่งผลต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ลและในตอนนี้นายน้อยเนี่ยแทบไม่มีแรงที่จะวิ่งต่อไปแล้วในตอนนั้นเกนบะเนี่ยได้แต่สะบัดสาบแช่งชีวิตตัวเองที่ต้องมีเจ้านายอ่อนปวกเปียกแบบนี้แล้วภาพก็ตัดมาที่ฝั่งเจ้าซาดามุเนในตอนนี้เจ้าซาดามุเนเนี่ยได้ตื่นแล้วนะคะถึงแม้ว่าเจ้าซาดามุเนเนี่ยจะเป็นนักรบที่สายตาดีก็ตามแต่ในตอนนี้เจ้านีเนี่ยก็อายุมากแล้วและในตอนกลางคืนเนี่ยก็ดันมองไม่ค่อยเห็นเอาซะ,ะด้วยและในตอนนั้นดูเหมือนว่าเจ้าหูผีเนี่ยก็ได้มากับเจ้าซาดามุ นะคะคทั้งสองคนเนี่ยฟิวชั่นกันรวมกันเป็นร่างเดียวซึ่งมันเนี่ยได้บอกเจ้านายมันว่ามันเนี่ยจะคอยเป็นตาเป็นหูให้กับเจ้าซาดามูเนะเองแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีที่ได้ผลเป็นอย่างมากเลยค่ะเจ้าซาดามูเนะเนี่ยสามารถยิงไปในทิศทางที่นายน้อยและเกนบะเนี่ยหนีไปนะคะแต่ถ้าว่าทั้งสองคนเนี่ยสามารถหลบลูกธนูได้ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันก็ตามแต่ถ้าว่าทั้งสองคนเนี่ยขี่ม้าอยู่ซึ่งเมื่อเกนบะคิดแบบนั้นแล้วก็สามารถ มวลผลได้เลยว่าทั้งนายน้อยและตัวมันเองเนี่ยไม่สามารถหลบหนีได้อย่างแน่นอนมันเนี่ยจึงได้ตัดสินใจไปต่อกรกับทั้งสองคนด้วยตัวเองแล้วภาพก็ตัดมาที่เจ้าซานดามเนะที่ฟิวชั่นกับเจ้าหูผีซึ่งในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยอยู่บนม้าตัวเดียวกันเกนบะเนี่ยเข้าไปพูดจายั่วยุนะคะซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองคนเนี่ยรู้จักเกนบะแถมยังบอกด้วยว่าพ่อของเกนบะเนี่ยเคยเป็นนักลบแต่ทว่าใช้วิธีที่ต่ำสามจึงถูกขับไล่แล้วก็พันตัวเป็น จซึ่งแน่นอนว่าเจ้าซาดามูเน่เนี่ยก็ได้ถามเกนบะว่าเข้ามาขโมยคําสั่งจกักรพรรดิเพราะอะไรแต่ทว่าด้วยเกนบะเนี่ยเป็นคนที่ไหวพริบดีนะคะเกนบะก็เลยบอกไปว่าไม่มีใครใช้หรอกแค่อยากจะเล่นเท่านั้นเองเพราะในห้องเก็บสมบัติเนี่ยมีกระดาษเก่าๆในตอนนั้นเกนบะเนี่ยก็พยายามหลอกล่อสุดชีวิตเลยโดยงัดวิชาต่างๆมาซึ่งแน่นอนว่าเจ้าซาดามูเน่กับเจ้าหูผีเนี่ยพยายามต่อสู้อย่างที่สุดแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าใกล้เกนบะได้เลย เพราะเกนบะเนี่ยมีทั้งความว่องไวและวิชานินจาที่เก่งกาจสามารถก่อกวนสดามมเนและเจ้าหูผีจนทั้งสองคนเนี่ยแพ้และจนมุมไปเลยแล้วที่สําคัญเกนบะเนี่ยก็ได้จุดไฟล้อมทุ่งนะคะในตอนนั้นเจ้าสดามุเนเนี่ยได้มองกลับไปยังปราสาทของตัวเองก็พบว่าในตอนนี้ห้องเก็บสมบัติของตัวเองเนี่ยถูกไฟไหม้วอดไปแล้วเมื่อหันมาอีกทีนึงเกนบะก็ได้หายตัวไปและในตอนนั้นเจ้าหูผีเนี่ยก็รับรู้ได้เลยว่าในตอนนี้เด็กอีกคน ได้ถูกช่วยเหลือไปแล้วและในที่สุดเด็กทั้ง4คนเนี่ยก็กลับมาที่ศาลเจ้าสุวะได้อย่างปลอดภัยพร้อมกับทาภารกิจสําเร็จและในขณะที่ทั้ง4คนกําลังเดินทางนะคะเก็นบะเนี่ยก็ได้ถามน้อยๆว่าสัญญาได้ไหมหละ่วะว่าถ้ารับใช้เนี่ยจะยกดินแดนให้ ซึ่งเมื่อนายน้อยได้ยินแบบนั้นเขาเนี่ยก็ตาเปล่งประกายเลยแถมเกนนบาเนี่ยยังขู่นายน้อยอีกด้วยนะคะว่าถ้าผิดสัญญากับมันแล้วก็มันเนี่ยจะตามจองล้านจองผ่านยันลูกล้านเลยไม่มีใครเนี่ยสามารถลอดเงื้อมือมันได้ แต่กลับกลายเป็นว่านายน้อยเข้าใจว่าเกนบะเนี่ยจะอยู่เล่นซ่อนแอบกับลูกกับหลานของนายน้อยเนี่ยไปจนตายเลยซึ่งแน่นอนว่าเจ้าเกนบะเนี่ยถึงกับประสาทเสียไปเลยนะคะกับความใส่ซื่อของเจ้านายของตัวเองที่อยู่ตรงหน้าแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเช้าดูเหมือนว่าเจ้าพวกซาดาม,มูเนะเนี่ยจะมุ่งหน้าไปยึดที่ดินของตระกูลซูวะนะคะแต่ถ้าว่าคนของตระกูลซูวะเนี่ยก็ได้ไถ่าถามถึงคําสั่งของจกกักรพรรดิพร้อมขอดูหลักฐานดนตั้งหากถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยแสดงว่า เจ้าสดามมเนะเนี่ยปลอมแปลงคําสั่งของจัก,กรพรรดิและแน่นอนว่าด้วยเหตุผลนี้แล้วพวกของเจ้าสดามมเนะเนี่ยต้องล่าถอยกลับไปในตอนนี้เจ้าสดามมเนะเนี่ยแทบลงไปชักดิ้นชักงองกับพื้นเลยล่ะค่ะเพราะกว่าจะขอคําสั่งมาได้อีกก็นานแสนนานเรียกได้ว่าเป็นปีเลยเพราะในตอนนี้ที่เกียวโตเนี่ยก็เต็มไปด้วยผู้คนที่แอบอ้างพร้อมจะขอของขวัญจากจัก,กรพรรดนั่นเองเมื่อเจ้าสดามุเนะเนี่ยแจ้งกับจัก,กรพรรดิแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเนี่ย ต้องได้รับการตรวจสอบเพราะฉะนั้นจักรพรรดิจึงมีคําสั่งให้ทําหน้าที่คงเดิมเมื่อเจ้าซาดามุเนได้คําสั่งของจักรพรรดิที่ให้ปฏิบัติงานเหมือนเดิมมันเนี่ยแทบลงไปนอนชักดิ้นชักงออีกรอบนึงเลยเพราะมันเนี่ยไม่สามารถได้คําสั่งเดิมมาอีกแล้วกว่าจะได้คําสั่งเดิมเนี่ยเรียกว่ารอเป็นปีๆเหมือนเดิมละค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่สารเจ้าตระกูลซุะในตอนนี้ทุกคนเนี่ยกำลังฉเฉลิมฉลองกันนะคะเพราะในตอนนี้ที่ดินของตระกูลซุะเนี่ยไม่ถูกยึดแล้วก็ ไม่ถูกก่อกวนอีกแล้วในขณะนั้นโยริชิเงะเนี่ยกำลังทําแผลให้กับนายน้อยอยู่นายน้อยเนี่ยได้บอกขอบคุณโยริชิเงะที่มอบภารกิจให้เขาแถมเขาเนี่ยยังได้บริวารเพิ่มอีกหนึ่งคนและที่สําคัญเป็นบริวารที่เก่งด้วยถึงแม้จะมีท่าทีที่ไม่มีมารยาทไม่มีการศึกษาก็ตามและในตอนนี้เกนบะเนี่ยก็กาลังนั่งเฉลิมฉลองกับทุกคนอยู่ดูเหมือนว่าเจ้าเกนบะเนี่ยจะถูกใจเป็นอย่างมากเลยที่ได้กินได้ดื่มอย่างเต็มที่และในขณะที่กำลัง กำลังทาแผลให้นายน้อยนะคะโยริชิเงะจึงรายงานความคืบหน้าหรือความเป็นไปที่เกียวโตให้กับนายน้อยฟังแล้วภาพก็ตัดไปที่เกียวโตในขณะที่ทาคาอุจิเนี่ยกำลังเดินทางกับที่พักในตอนนั้นดูเหมือนว่าเจ้าทาคาอุจิเนี่ยกำลังถูกลอบโจมตีนะคะและคนที่สั่งโจมตีนั่นก็คือพระโอรสของจกักรพรรดิซึ่งตัวเขาเนี่ยเพิ่งได้ตําแหน่งโชกุนมาเลยแต่ท้ว่าพระองค์เนี่ยรับรู้ได้เลยว่าเจ้าทาคาอุจิเนี่ยทำเป็นอยู่ข้างจากักรพรรดิแต่ท ว่าอีกไม่นานเมื่อสบโอกาสเจ้าทาคาอุจิเนี่ยจะทรยศจัก,กรพรรดิเป็นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นโดยตัวเองเป็นลูกเนี่ยต้องขัดขวางก่อนและหลังจากนั้นการต่อสู้และการนองเลือดก็ได้เริ่มต้นขึ้นแน่นอนว่าฝั่งเจ้าชายเนี่ยพ่ายแพ้แบบสมบูรณ์เลยพวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้ทหารของทาคาอุจิหรือทาคาอุจิได้เลยแล้วภาพก็ตัดไปที่ทาคาอุจิเจ้าทาคาอุจิเนี่ยมองออกได้ว่าพระโอรสองค์นี้เนี่ยจะเป็นผู้นําที่ดีในอนาคตด้วย ูเหมือนว่าเขาจะเจอคนที่สามารถชักนําได้แล้วแน่นอนว่าทาคาอุจิเนี่ยนอกจากเก่งในการต่อสู้แล้วการโน้มน้าวใจหรือการเป็นทูตเนี่ยก็ไม่แพ้ใครเลยนะคะหลังจากนั้นเขาก็ได้ตัดสินใจว่าเขาเนี่ยจะไปคุยเป็นการส่วนตัวกับพระโอรสของจกักรพรรดิหรือองค์ชายที่สังฆาเขานั่นเองซึ่งแน่นอนว่าทุกอย่างกาวที่เขาเดินไปหาองค์ชายดาบของเขาก็สามารถสังหารคนได้ตลอดเวลาแล้วในที่สุดทาคาอุจิเนี่ยก็สามารถประชิดต,ตัวองค์ชายได้แต่ถ้าว่า เขาเนี่ยก็ไม่ได้ทําอันตรายกับองค์ชายนะคะแต่รอบตัวเนี่ยก็เต็มไปด้วยศพคนมากมายและในที่สุดทาคุจิเนี่ยก็สามารถสังหารฐานคนสุดท้ายของฝั่งองค์ชายได้ในที่สุดองค์ชายก็เหลือเพียงองค์เดียวและในตอนนั้นเองทาคุจิเนี่ยสามารถใช้มือเปล่ารับดาบขององค์ชายได้เขาเนี่ยได้คุกเข่าต่อหน้าองค์ชายแล้วก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีทางทรยศต,ต่อจกักรพรรดิอย่างแน่นอนตัวเขาเนี่ยสาบานด้วยชีวิตแล้วในขณะนั้นเองหลังการต่อสู้จบลง ชาวบ้านเนี่ยก็ได้มามุงดูนะคะและเมื่อชาวบ้านเนี่ยเห็นทาคาอุจิยืนอยู่ณนตรงนั้นทั้งทั้งที่ตรงหน้าเนี่ยมีองค์ชายอยู่แต่ทว่าองค์ชายเนี่ยกำลังชักดาบและหันดาบไปที่ทาคาอุจิพวกบรรดาชาวบ้านเนี่ยก็ได้วิ่งไปห้อมล้อมทาคาอุจิในตอนนั้นเององชายเนี่ยก็ถึงกับสติแตกไปเลยเพราะรับรู้แล้วว่าจิตใจของประชาชนกลายเป็นของทาคาอุจิไม่ใช่จัก,กรพรรดิแล้วแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันนายน้อยเนี่ยได้รับฟังเรื่องที่เกี่ยวโต ของทาคาอุจิตัวเขาเนี่ยถึงกับหวาดวิตกไปเลยเพราะดูเหมือนว่าทาคาอุจินอกจากเก่งดาบแล้วดูเหมือนว่าเขาเนี่ยยังเป็นศูนย์รวมของประชาชนอีกด้วยช่างเป็นศัตรูที่น่ากลัวเหลือเกินโยริชิงเงะก็ได้บอกด้วยว่าตอนนี้นายน้อยเนี่ยทำในเพียงแต่หลบซ่อนแล้วก็ฝึกวิชาหลังจากนั้นก็ซ่องสุมกําลังรอวันที่จะเติบโตเพื่อที่จะไปสู้กับยักษ์ที่แข็งแกร่งและแน่นอนว่าในตอนนั้นโคจิโรก็อยู่ด้วยเขาเนี่ยได้บอกว่า ทั้งๆท,ที่เรามีเกนบะอยู่ทําไมเราไม่ส่งเกนบะเนี่ยไปรอบสังหารซะโยริชิงเงะก็ได้บอกว่าการรอบสังหารทาคาอุจิไม่ใช่ความคิดที่ฉลาดและแน่นอนว่าการรอบสังหารเนี่ยไม่มีวันสําเร็จอย่างแน่นอนและในตอนนั้นจู่ๆก็มีเสียงเรียกนยน้อยเนี่ยดังมากๆเลยนะคะและคนที่เรียกก็คืออายาโกะนั่นเองดูเหมือนว่าอายาโกะมีเรื่องสําคัญที่ต้องการความช่วยเหลือจากนายน้อยและเธอก็ได้บอกว่าในตอนนี้เกนบะเนี่ยกินเหล้าจนเมาตอนนี้ไม่มีสต ไล่จับก้นจับนมมิโกทั่วทั้งสารเจ้าแล้วที่สําคัญก็ขึ้นไปบนคานพร้อมกับปัสสาวะลงมาทําให้โดนบรรดาโคนแล้วก็มิโกข้างล่างซามูไรในตระกูลซูวะอยากจะจับมาประหารแล้วทําไมรีบช่วยตอนนี้และนายน้อยกับโคจิโร่รวมถึงโยริชิเงะเนี่ยได้แต่ทําหน้านายเลยนะคะดูเหมือนว่าจุดสูงสุดเนี่ยมันจะอยู่สูงเกินไปและในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะอยู่ในจุดต่ําสุดๆๆเลยและหลังจากนั้นนาย น้อยเนี่ยก็ได้ขอตัวยอริชิเงะเพื่อไปจัดการเรื่องเกนบะนะคะแล้วเขาเนี่ยก็ได้บอกขอบคุณยริชิเงะด้วยที่ให้พวกพ้องปกป้องแล้วก็สอนวิชาตัวรอดแถมยังบอกอีกด้วยว่าสิ่งที่ยริชิเงะให้กับนายน้อยนั้นมันคือสมบัติที่ตัวนายน้อยเนี่ยภูมิใจอย่างที่สุดแถมยังบอกอีกด้วยว่าไม่ว่าช่องว่างระหว่างทางของทาคาอุจิกับต,ตัวเขาเนี่ยจะห่างมากขนาดไหนก็ตามนายน้อยเนี่ยก็จะไม่มีวันยอมแพ้เป็นอันขาดจะรวบรวม พักพวกแล้วก็จะทะลวงฟันไม่ว่ากี่ครั้งก็ตามแล้วหลังจากนั้นเด็กๆทั้ง3าคนเนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปที่ศาลาเพื่อที่จะไปจัดการเก้นบะนะคะซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้จะชุนลมุนสุดๆไปเลยแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่หก เปิดตอนที่7มาครึ่งปีหลังจากรรมคุระบากุฟุลมสลายและในตอนนี้พื้นที่ของซูะเนี่ยก็เต็มไปด้วยหิมะดูเหมือนว่าในตอนนี้จะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวแล้วนะคะและภาพก็ตัดมาที่เด็กๆในตอนนี้โคจิโร่กับอายโกเนี่ยกำลังปิดตาแล้วก็พาในน้อยเนียเน่ยมายังสถานที่แห่งหนึ่งรวมถึงเกนบะ แล้วก็ชิซุกุด้วยนะคะซึ่งในตอนนี้เด็กๆทั้ง5้าคนเนี่ยได้มาถึงสถานที่แห่งนี้และหลังจากที่อายาโกะกับโคจิโร่เนี่ยเปิดตาให้ในายน้อยก็พบว่าตอนนี้เด็กๆทั้ง5้าคนเนี่ยอยู่นใจกลางทะเลสาบซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นน้ําแข็งไปหมดแล้วดูเหมือนว่าในการทรงตัวของนายน้อยเนี่ยจะเกิดปัญหานะคะเพราะเขาเนี่ยได้ลื่นล้มบนพื้นน้ําแข็งซึ่งในตอนนั้นเขาเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยแต่ความตกใจของเขาเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะนะคะเพราะรู้สึกว่า าการพบเจอสิ่งใหม่ๆเนี่ยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยหลังจากนั้นเด็กๆทั้ง5คนเนี่ยก็มักจะหากิจกรรมมาเล่นกันที่พื้นน้ําแข็งเรียกได้ว่าความสุขและความสนุกสนานของเด็กๆเนี่ยแทบจะตัดขาดจากโลกภายนอกเลยที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายแต่ถ้าว่าความสงบสุขนั้นก็อยู่ได้ไม่นานเราภาพก็ตัดมาณห้องของ โยริชิเงะและในตอนนี้โยริชิเงะเนี่ยประสบพบปัญหาใหญ่มากๆเลยสําหรับตัวเขาแล้วก็สําหรับตระกูลซูวะอีกด้วยนั่นก็คือในตอนนี้โยริชิเงะเนี่ยอยู่ในช่วงที่มองไม่เห็นอนาคตนั่นเองซึ่งนานๆทีมันจะเกิดสักครั้งหนึ่งเอาแล้วไงโยริชิเงะงานเข้าแล้วค่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่คาลิฮัตของซาดามุเนะในตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าซาดามุเนะเนี่ยจะได้คนชั่วร่วมขบวนการของมันแล้วอีกหนึ่งน ดูเหมือนว่าเจ้าคนนี้เนี่ยจะมีความช่วยร้ายเป็นอย่างมากเลยและมันเนี่ยก็มีชื่อว่าโชคังซึ่งตัวมันเนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกก็คล้ายนักบวชแต่ทว่าก็เป็นนักบวชนอกลีดเพราะพวกมันเนี่ยคอยปนคาชาวบ้านและชื่อเสียงอันโหดร้ายของมันเนี่ยก็ทําให้ซาดามุเนะเนี่ยรับมันเข้าแก๊งนะคะแล้วมันเนี่ยยังบอกกับซาดามุเนะอีกด้วยว่าเหตุผลที่มันเข้าร่วมกับซาดามุเนะนั่นก็คือว่าในตอนนี้ซาดามุเนะเนี่ยกำลังเป็นที่ไว้วางใจของจักรพรรดิและแน่นอน ว่าเพราะการแย่งชิงคือเหตุผลหลักในการมีชีวิตของมันนั่นเองถ้าเปรียบเปยในการเป็นสัตว์ของเจ้าโชคังแล้วมันเนี่ยก็เปรียบเสมือนมดที่คอยกืนกินแผ่นดินนั่นเองโดยที่ใครๆเนี่ยยังไม่รู้สึกตัวและหลังจากที่เจ้าโชคลังเนี่ยได้เดินจากไปแล้วเจ้าหูผีเนี่ยได้ถามซาดามุเนะว่ามันจะดีหรอท่านที่รับมันขึ้นมาเจ้าซาดามุเนะเนี่ยก็ได้นึกถึงเกนบะนะคะกับสถานการณ์ที่เขาเนี่ยโดนเผาห้องเก็บของนั่นเองซึ่งเจ้าซาดามุเนะเนี่ยก็ได้บอก ว่าคนกล้าในตระกูลของข้าเนี่ยยังไม่เพียงพอหากยึดติดในสามัญสำนึกของนักลบแล้วคงจะเอาตัวรอดในกาลียุคไม่ได้หรอกแล้วภาพก็ตัดมาที่ศาลเจ้าตระกูลซูวะในขณนะนี้เนี่ยกำลังมีการประชุมของตระกูลสุวะทุกคนเนี่ยเคร่งเครียดเป็นอย่างมากเลยเพราะดูเหมือนว่าโอกะสวระเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวที่น่าสงสัยเป็นอย่างมากเลยหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้การแผนที่ออกแล้วก็พบว่าตระกูลสุวะเนี่ยโดนศัตรูขนาบทั้งด้านหน้านและด้านหลังน เองซึ่งแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยกำลังกังวลนะคะเพราะว่าหน่วยสอดแนมมือดีได้ถูกส่งออกไปหมดแล้วแล้วในขณะท,ที่ทุกคนเนี่ยกำลังปรึกษาปัญหาอย่างเคร่งเครียดภาพกระตัดมาที่ยูริชิงิตอนนี้เนี่ยเขากําลังวิตกจริตในเรื่องที่เขาเนี่ยมองไม่เห็นอนาคตมองไม่เห็นแม้แต่นิดเดียวซึ่งนานๆครั้งเนี่ยมันจะเกิดสักครั้งหนึ่งแต่มันก็ได้มาเกิดในช่วงที่ไม่น่าเกิดซะด้วยสิและในขณะท,ที่ทุกคนเนี่ยกำลังปรึกษากันว่าจะทํายังไงดีกระส่วนชายแดนที่ไม่มีหน่วยสอดแนม ในตอนนั้นจู่ๆนายน้อยเนี่ยก็ได้ยกมือขึ้นแล้วก็ได้บอกว่าถ้าเรื่องสอดแนมเนี่ยขอให้เป็นเรื่องของคณะนายน้อยจอมโกยละกันแล้วเมื่อบรรดาผู้ใหญ่เนี่ยได้ยินว่านายน้อยเนี่ยจะขันอาสาเพื่อที่จะไปสอดแนมเองพวกเขาเนี่ยถึงกบดีใจเป็นอย่างมากเลยนายน้อยช่างเป็นที่พึ่งพาอะไรได้อย่างนี้ในตอนนั้นบรรดาผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยถึงกบดีอกดีใจนะคะเพราะพวกเขาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่านายน้อยเนี่ยเป็นคนที่หนีเก่งเป็นอย่างมากเลยซึ่งตอนนั้นยริชิเงะ Uh, พยายามห้ามปาลมอย่างสุดชีวิตเพราะตัวเขาเนี่ยมองไม่เห็นอนาคตนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะวางแผนไปในทิศทางไหนดีแต่ทว่าในน้อยเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวเขาเนี่ยเชี่ยวชาญในการหนีทุกคนในที่นี้เนี่ยรู้ดีนี่นาซึ่งในตอนนั้นเองโยริชิเนะเนี่ยพยายามอย่างสุดความสามารถเลยนะคะที่จะห้ามปามนมในน้อยไม่ให้อาอกจากศาลเจ้าตระกูลซูวแต่ทว่าในตอนนี้โยริชิเนะเนี่ยไม่สามารถบอกคนอื่นได้เลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยมองไม่เห็นอนาคตแล้วแต่ทว่ามันก็เป็นอาการที่ชั่วคราว ในตอนนั้นเขาเนี่ยได้บอกนยน้อยว่าถ้าออกจากตะกุนซัวไปเนี่ยมันจะเกิดอันตรายขึ้นอาจจะเจอโจรป่าอาจจะอดอยากหรืออาจจะหลงทางแต่ทว่านายน้อยเนี่ยก็สามารถหาข้อโต้แย้งได้ทุกข้อเลยนะคะจนสรุปสุดท้ายแล้วนายน้อยเนี่ยก็ได้ชิงออกไปจากสถานที่ประชุมเพื่อที่จะเตรียมตัวในการออกเดินทางซึ่งระหว่างทางเนี่ยเด็กๆก็ได้คุยกันว่าโยริชิเงะเนี่ยเป็นอะไรแปลกๆไปซึ่งน้องชิซุกุก็ได้บอกว่านานๆทีเนี่ยอาการแบบนี้จะมีสักครั้งหนึง ซึ่งทุกคนเนี่ยก็ดูเหมือนจะเข้าใจโยริชิเงะนะคะว่านายน้อยเนี่ยมีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยเพราะเขาเนี่ยคือทาย,ยาทคนสุดท้ายของตระกูลโฮโจนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าความปลอดภัยของนายน้อยเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่สําคัญมากสําหรับคนตระกูลซูวะหรือสําหรับโยริชิเงะเองแล้วภาพก็ตัดมาที่ที่พักของเด็กๆในตอนนี้ทุกคนเนี่ยพยายามตะเตรียมของของตัวเองเพื่อที่จะออกเดินทางไปสอดแนมและในขณะนั้นโคจิโร่เนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเรา ไม่ต้องเอาอะไรไปเยอะหรอกเอาไปแค่พอกินขอไปแบบคล่องตัวจะได้ไม่ต้องถูกสงสัยแล้วก็ทําให้หนีง่ายอีกต่างหากและในขณะที่โคจิโร่เนี่ยกำลังเดินออกไปข้างนอกก็พบว่ามีข้าวของมากมายเนี่ยถูกตะเตรียมเอาไว้เสร็จสรรรับอยู่ด้านนอกที่พักนั่นก็มาจากฝีมือของโยริชิงเงะนั่นเองดูเหมือนว่าความกังวลของเขาเนี่ยถ่ายทอดออกมาเป็นสิ่งของมากมายในตอนนั้นเด็กๆเนี่ยถึงเงือตกไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับโยริชิงเงะเนี่ยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้แต่ พ่อมบอกว่าสายเลือดเนี่ยมันสําคัญมากเลยนะคะมันอาจจะสิ้นสุดได้เลยถ้าท่านเนี่ยเกิดอันตรายเกนบะเนี่ยถึงกระบวนออกมาเลยนะคะว่าโยริชิงเงะเนี่ยคงจะเสพติดเรื่องสายเลือดออกมากๆเลยนะแล้วภาพกระตัดมาในตอนที่ทุกเด็กทุกคนเนี่ยได้ออกเดินทางแล้วนะคะทุกคนเนี่ยได้ขี่ม้าออกจากสารยาวระกูลซัวโดยที่มีโยริชิงเงะเนี่ยโบกไม้โบกมือแล้วตะโกนมาด้วยความห่วงใยแบบสุดๆในขณะที่เด็กๆทุกคนเนี่ยกำลังงงชิซุกุ ก็ได้บอกว่านานานทีท่านพ่อเนี่ยจะเป็นแบบนี้สักครั้งหนึ่งนะคะบางครั้งก็ดูว่ากังวลบ้างโกรธบ้างบางครั้งก็กินน้ําจนอ้วนหรือบางครั้งก็กินแต่ของเปรี้ยวซึ่งดูเหมือนอาการแบบนี้เนี่ยนานา,นานจะมีสักครั้งหนึ่งไม่ต้องกังวลหรอกคะ่ะเดี๋ยวก็หายโคจิโร่เนี่ยก็ไปเปยออกมาว่าไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่กันแน่ในน้อยเนี่ยก็ตอบว่าเขาเนี่ยก็ไม่รู้หรอกนะว่าโยริชิเงะเนี่ยเป็นอะไรเพราะปกติแล้วเขาเนี่ยถูกโยริชิเงะ ปั่นหัวเป็นเรื่องปกติไปแล้ว ซึ่งเมื่อไนน้อยเนี่ยหันไปมองโยริชิเงะก็พบว่าเขาเนี่ยตะโกนสุดเสียงมาด้วยว่าไนน้อยระวังตัวด้วยนะซึ่งไนน้อยเนี่ยก็ได้หัวเราะกับท่าทางของโยริชิเงะนะคะแล้วก็หันไปบอกกับโคจิโร่ว่าการถูกส่งด้วยความเป็นห่วงแบบนี้เนี่ยมันทําให้ดีใจขึ้นมานิดหน่อยนะ่ะแล้วหลังจากนั้นเด็กๆทั้ง5้าคนเนี่ยก็ได้ออกเดินทางแล้วภาพกระตัดมาที่นากกยามะโนโชตอนเหนือสุดของดินแดนตะกูสัวกว่าที่เด็กๆจะเดินทางมาถึงเนี่ยก็เรียกได้ว่า วันถ้าจะตกดินแล้วนะคะซึ่งเด็กๆเ,เมื่อมองลงไปเห็นหมู่บ้านก็พบว่าในหมู่บ้านเนี่ยก็สง,งบสุขดีซึ่งหลังจากนั้นชิซุกุเนี่ยก็ได้เอาแผนที่ออกมากลางแล้วก็ได้บอกว่าต้องทํำยังไงต่อไปหรือต้องจัดการคนมาเฝ้าดินแดนนี้เท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นก็นําข่าวเนี่ยกลับไปรายงานเพื่อที่จะจัดกองกําลังคนมาดูแลที่นี่และในขณะที่ทุกคนเนี่ยกำลังตั้งใจที่จะฟังชิซุกุพูดนะคะจู่ๆทุกคนเนี่ยก็รับรู้ถึงจิตสังหารและในขณะ นั่นเองก็มีบุคคลปริศนาเนี่ยเข้ามาจูโจมเด็กๆทั้ง5คนแต่ถ้าว่าโชคดีที่มีโคจิโรกับอายโกเนี่ยคอยรับมืออยู่แล้วภาพก็ตัดมาที่คนที่โจมตีเด็กๆนะคะดูเหมือนว่าเขาจะเป็นเด็กชายอายุมากกว่า10บขวบแต่ที่แน่นอนนั้นก็คือเขาเนี่ยใช้ดาบคู่ได้เก่งมากเรียกเลยว่าตึงมืออายโกกับโคจิโร่เลยซึ่งในตอนนี้นน้อยเนี่ยดูภาพการต่อสู้ของทั้ง3คนเนี่ยแบบตื่นตะลึงเลยในตอนนั้นในใจเก เบะเนี่ยก็ได้ส่งกระแสจิตออกมาว่าจะยืนบื้ออยู่ทําไมหนีสิฉันนะ่ะสู้ไม่เก่งหรอกนะ ที่แน่นอนนั่นก็คือเขาเนี่ยใช้ดาบคู่ได้เก่งมากเรียกเลยว่าตึงมือออยาโกกับโคจิโระเลยซึ่งในตอนนี้นายน้อยเนี่ยดูภาพการต่อสู้ของทั้ง3าคนเนี่ยแบบตื่นตะลึงเลยในตอนนั้นในใจเกนบะเนี่ยก็ได้ส่งกระแสจิตออกมาว่าจะยืนบื้ออยู่ทาไมหนีสิฉันนะ่ะสู้ไม่เก่งหรอกนะแล้วภาพกระตัดมาที่นายน้อยในตอนนี้เขาเนี่ยได้มองการต่อสู้ของโคจิโร่กับออยาโกก็พบว่าในตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยฝีมือพัฒนาไปไกลมาก แตกต่างจากตอนที่เขาเนี่ยเจอในครั้งแรกแล้วนายน้อยเนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่เขาฝึกตัวต่อต,ตัวกับโคจิโร่แล้วก็อายากในตอนที่ฝึกกับโคจิโร่เขาเนี่ยสามารถฟันจนดาบของโคจิโร่เนี่ยหลุดออกไปจากมือได้ซึ่งโคจิโร่เนี่ยได้เชิญชมเลยว่านายน้อยเนี่ยฝีมือพัฒนาไปไกลแล้วอีกไม่นานคงจะนำหน้าเขาไปได้ซึ่งตอนนั้นนายน้อยเองเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าระวังเธอนะถ้านายไม่ซ้อมเนี่ยฉันอาจจะแซงหน้านายไปได้ซึ่งในตอนนี้นาย น้อยก็รู้แล้วนะคะว่าโคจิโร่เนี่ยออมมือให้กับเขาแถมยังนึกถึงตอนที่เขาเนี่ยประลองกําลังกับอายโกในก่อนที่เขาเนี่ยสามารถผลักอายโกถอยหลังได้เขาเนี่ยได้บอกว่าไม่แน่นะในอนาคตเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ปกป้องอายโกเองแต่ถ้าโฟกัสดีๆในตอนนั้นนายน้อยเนี่ยจับดาบด้วยมือทั้งสองข้างแต่ตัดภาพไปที่อายโกเธอเนี่ยจับดาบด้วยมือเดียวแถมยังใช้3มนิ้วอีกต่างหากและในตอนนี้นายน้อยก็รู้แล้วนะคะว่าช่วงเวลาที่ฝึก ซ้อมตัวต่อต,ต,ตัวกับอายโกและโคจิโร่เนี่ยทั้งหมดนั่นก็คือทั้งสองคนเนี่ยอ้อมแรงให้หรืออ้อมมือให้นั่นเองแล้วภาพก็ตัดมาที่การต่อสู้ในปัจจุบันทั้ง3คนเนี่ยสามารถต่อสู้เรียกได้ว่าเด็กทั้ง3คนเนี่ยแข็งแกร่งไม่ต่างกันเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่โคจิโร่กับอายโกซึ่งเขาทั้งสองคนเนี่ยได้คิดย้อนกลับไปในตอนที่โยริชิเงะเนี่ยเรียกทั้งสองคนเข้ามาคุยนะคะเพราะทั้งสองคนเนี่ยถือเป็นกําลังสําคัญหรือเป็นกําลังลบของนายน้อย ในอนาคตนั่นเองซึ่งโยริชิเงะเนี่ยก็ได้บอกว่าถึงท่านโทที่ยุกิเนี่ยจะหนีเก่งแต่ถ้าว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแน่นอนเพราะบางครั้งเนี่ยต้องเจอศัตรูที่มีพลังเหนือธรรมชาติมีประสบการณ์มากหรือแม้กระทั่งเป็นคนเหนือคนเพราะฉะนั้นทั้งสองคนเนี่ยต้องฝึกฝนให้เก่งมากกว่าเดิมเพื่อที่จะเป็นกําลังลบที่สําคัญของท่านโทขิยุกินั่นเองซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ขยันฝึกซ้อมนะคะเพื่อที่เขาทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นกําลังลบที่สําคัญ ของโททียุกิในภายภาคหน้าแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันในตอนนี้โคจิโรกอายาโกเนี่ยกำลังรับดาบจากเด็กชายปริศนาที่อยู่ตรงหน้าในตอนนี้โคจิโรกอายาโกเนี่ยกำลังรู้สึกไม่ปลอดภัยเป็นอย่างมากเลยเพราะตัวเขาเนี่ยถูกศัตรูห้อมล้อมไว้โดยที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วภาพก็ตัดไปที่นายน้อยซึ่งนายน้อยเนี่ยได้ดูการต่อสู้ของโคจิโรกกับอายาโกก็ได้คิดว่าเขาเนี่ยโชคดีเหลือเกินที่ได้ทั้งสองคนเนี่ยมาเป็น บริวารที่พักดีช่างพักดีอะไรอย่างนี้ทั้งสามารถต่อสู้ซึ่งหน้าและปกป้องนายโดยไม่คิดกลัวหรือหนีไปเขาเนี่ยโชคดีจริงๆและในตอนนั้นเองดูเหมือนว่าเด็กชายปริศนาเนี่ยเขาจะเห็นอะไรบางอย่างนะคะหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้เว้นระยะการต่อสู้แล้วก็บอกว่าหรือว่านั่นก็คือทันชิสกุแล้วภาพก็ตัดมาในปัจจุบันดูเหมือนว่าในตอนนี้เด็กชายที่เข้ามาต่อสู้เนี่ยจะเป็นพวกเดียวกันนะคะเขาเนี่ยรู้จัก กับชิซูกุตอนที่ศาลเจ้าเนี่ยเปิดโรงทานและเขาเนี่ยก็ได้แนะนําตัวนะคะว่าตัวเขาเนี่ยชื่อฟุบุกิเป็นนักดาบเล่่อนที่กําลังหานายรับใช้อยู่น่ะแล้วก็มาที่หมู่บ้านนี้ได้3วันแล้วล่ะและ3วันที่ผ่านมาเขาเนี่ยก็คอยปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ตลอดเวลาและในตอนนั้นเองโคจิโร่เนี่ยก็โวยวายใหญ่เลยนะคะว่าผู้ใหญ่ที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นอะไรกันทําไมปล่อยให้เด็กๆออกมาสู้และหลังจากนั้นฟุบุกิเนี่ยก็ได้บอกว่าคนที่จุด คาเพิงนะ่ะไม่ใช่ผู้ใหญ่หรอกนะแล้วหลังจากนั้นคนที่ถือคอะเพิงเนี่ยก็เดินออกมาก็พบว่าทุกคนที่ถือคอะเพิงนั้นก็คือบรรดาเด็กๆในหมู่บ้านนั่นเองฟุบุกิได้บอกว่า3วันที่แล้วเขาเนี่ยได้มาหมู่บ้านแห่งนี้พบว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยถูกบุกแล้วที่สําคัญผู้ใหญ่ในหมู่บ้านทุกคนเนี่ยได้ถูกสังหารจนหมดแล้วเหลือก็เพียงแต่เด็กๆเขาเนี่ยจึงทําหน้าที่ดูแลเด็กๆแล้วก็สอนวิธีต่อสู้วิธีเอาตัวรอดแน่นอนว่าเด็ก เด็กเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งช่วยกันสร้างกับดักเป็นตัวล่อและที่สําคัญก็สามารถช่วยกันล่าเหยื่อได้อีกด้วยทําให้ตัวเขาแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยสามารถอยู่รอดได้ถึง3วันซึ่งในตอนนั้นบรรดาเด็กๆทั้ง5คนจากสารเจ้าตระกูลสุวะเนี่ยถึงกับตกตะลึงในความสามารถของฟูบุกิเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นฟูบุกิเนี่ยก็พาทุกคนเนี่ยกลับไปยังหมู่บ้านในขณะที่เดินเข้าหมู่บ้านนายน้อยเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นนะคะว่า ร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยยังอยู่ในกระท่อมยังไม่ได้ทําพิธีแล้วภาพกระตัดมาที่กระท่มหลังหนึ่งในตอนนี้ฟูบุกิเนี่ยก็ได้อธิบายความเป็นไปของหมู่บ้านแห่งนี้ให้กับบรรดาทุกคนหรือเด็กๆหน้าใหม่เนี่ยได้รับทราบกันซึ่งแน่นอนว่าในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยย่ำแย่สุดๆเลยฟูบุกิได้บอกว่าที่ตั้งของหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดถ้าเสียหมู่บ้านแห่งนี้ไปนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเสีย ดินแดนตระกูลสุวะที่แท้จริงก็เป็นได้หลังจากนั้นฟูบุกิเนี่ยก็ได้อธิบายแผนการหรือการยึดพื้นที่คืนแน่นอนว่าเขาสามารถปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้ได้ถึง3วันดูเหมือนว่านอกจากเป็นนักดาบที่เก่งกาจแล้วฟูบุกิเนี่ยยังเป็นนักยุทธาศาสตร์ที่เก่งกาจอีกด้วยในตอนนั้นนายน้อยเนี่ยก็ได้มีความคิดนึงนะคะพุ่งออกมาจากหัวเลยว่าเขาเนี่ยอยากได้ฟูบุกิมาเป็นบริวารในขณะที่ฟูบุกิเนี่ยบอกกลยุทธ์ทุกอย่ แเขาเนี่ยก็อธิบายไปกินไปซึ่งในตอนนั้นเขาเนี่ยก็กินข้าวเรียกว่ากะละมังใหญ่เลยล่ะทําให้โคจิโร่เนี่ยถึงกระบนเลยว่านายเนี่ยกินของสําหรับคนทุกคนในนี้เลยนะซึ่งเด็กๆในหมู่บ้านเนี่ยก็ได้บอกว่าฟุบุกิเนี่ยกินอาหารสําหรับชาวบ้านทั้งหมดภายใน3วันเลยล่ะค่ะหลังจากนั้นชิซุกุก็ได้บอกว่าตอนที่เธอเนี่ยเจอฟุบุกิครั้งแรกฟุบุกิเนี่ยแอบไปกินของไหว้เทพเจ้าในศาลเจ้าจนหมดซึ่งตอนนั้น เธอเนี่ยก็พยายามกบเกลื่อนได้บอกว่ามีหมีเนี่ยแอบมากินของไหวนะ้น่ะฟูบุกิเนี่ยก็ได้แต่ไหว้ขอโทษชิซุกุนะคะที่เคยสร้างความวุ่นวายให้เธอแล้วภาพก็ตัดมาในตอนปัจจุบันนายน้อยเนี่ยก็มีความรู้สึกเลื่อมใสฟูบุกิเป็นอย่างมากเลยนอกจากวิชาดาบอันเก่งกาจของเขารวมถึงการวางยุทธศาสตร,ร์ที่เก่งกาจแล้วก็การวางแผนรวมถึงการมองเห็นความสามารถของบรรดาเด็กๆสอนวิธีเอาตัวรอดซึ่งดูเหมือนว่าโทคิ Uki, หรือนายน้อยเนี่ยจะมีอาจารย์ที่ดีเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วนะคะซึ่งเขาเนี่ยอยากได้เป็นบริวารจนตัวสันเลยละ่ะและในตอนนั้นเองชิซุกุเนี่ยก็ได้ทักนายน้อยขึ้นมาเธอเนี่ยได้บอกว่าท่านพี่คะในฉันเนี่ยเข้าใจนะคะว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยสำคัญสําหรับสุวะเป็นอย่างมากแต่ถ้าว่าชีวิตของท่านพี่เนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันถ้าเราเลือกที่จะพาเด็กๆกลับไปยังศาลเจ้าตระก,กูลสุวะแล้วค่อยส่งคนมาที่นี่เด็กๆก,ก็จะ ปลอดภัยเมื่อโทคิยกิและนายน้อยเนี่ยฟังความคิดของชิซากุเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าตัวเขาเนี่ยยังอยากอยู่ที่แห่งนี้ถ้าเลือกได้แล้วก็เขาเนี่ยจะปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้ให้ได้เลยหลังจากนั้นนายน้อยเนี่ยก็ได้เดินไปหาฟุบุกินะคะแล้วก็ได้บอกกับฟูบุกิว่าเขาเนี่ยขอร่วมเป็นแนวรบกับฟุบุกิด้วยนะถ้ามีอะไรต้องการบอกพวกเขาได้เลยแล้วฟูบุกิเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นตัวเขาต่างหากล่ะที่ต้องฝากตัวกับทุกๆคน แล้วภาพก็ตัดมาณนะชายแดนแห่งหนึ่งในตอนนี้เจ้าโชคังเนี่ยได้ฆ่าล้างชาวบ้านหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านเล่าจนกระทั่งศพของชาวบ้านเนี่ยกองเป็นภูเขาเลยนะคะแล้วหมู่บ้านต่อไปที่พวกมันเล็งนั้นก็คือหมู่บ้านที่บรรดาเด็กๆเนี่ยอยู่กันนั่นเองซึ่งมันเนี่ยก็ได้บอกว่าหมู่บ้านแห่งนั้นน่ะมันมีอะไรดีนักหนาะส่งมือดีออกไปครั้งแล้วครั้งเล่าถ้านับได้ก็3ครั้งแล้วคนที่ส่งออกไปเนี่ยก็ไม่ได้ มาอยากจะรู้นะว่ามันมีอะไรดีแล้วภาพก็ตัดจบ ตอนที่7เปิดตอนที่8ดมาและในตอนนี้คณะนายน้อยจอมโกยเนี่ยก็อยู่นะนากายามะโนโชเนื้อสุดของดินแดนสุวะนะคะซึ่งตอนนี้พวกเขาเนี่ยกำลังรวมหัวกับผู้บุกิซึ่งกําลังวางแผนเพื่อที่จะปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้วนะคะน้องชิซุกุเนี่ยก็ได้แบ่งหน้าที่ต่างๆให้กับคณะนายน้อยจอมโกอยอย่างตัวน้องชิซุกุกับอายโกจังเนี่ยจะไปยืมกําลังเสริมจากหมู่บ้านที่ตีนเขาส่วนเกนบะนั้นน้องชิซุกุเนี่ย ก็ให้ไปเรียกกำลังเสริมจากสาลเจ้าตระกูลสูวะและดูเหมือนว่าหน้าที่นี้เนี่ยจะถูกใจเกณนบาสุดๆเลยนะคะเพราะเขาเนี่ยไม่ต้องอยู่ในสงครามส่วนฟุบุกุเนี่ยก็ได้บอกให้เด็กๆในหมู่บ้านเตรียมทํากับดักแล้วก็รวบรวมอุปกรณ์ที่มีดูเหมือนว่าเด็กๆในหมู่บ้านเนี่ยจะกระตือรือร้นเป็นอย่างมากนะคะที่จะปกป้องหมู่บ้านของพวกเขาและในตอนนั้นเองนายน้อยเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปคุยกับฟุบุกิซึ่งนายน้อยเนี่ยก็ได้บอกว่าท่านฟุบุกิขอเวลาสักครู่ได้ไหมแล้วภาพก็ตัดมานะ ที่โล่งแห่งหนึ่งนะคะและในตอนนี้ฟูบุกิกับนายน,น้อยเนี่ยกำลังยืนประชันหน้ากันดูเหมือนว่าสิ่งที่นายน้อยขอร้องฟูบุกินั้นก็คือการประชันการตอร่อสู้นั่นเองแน่นอนว่าในตอนนี้ฟูบุกิเนี่ยโจมตีนายน้อยครั้งแล้วครั้งเล่าและแน่นอนว่าการโจมตีของฟูบุกิเนี่ยไม่สามารถที่จะทําอันตรายกับนายน้ยอยได้เลยนะคะเพราะเขาเนี่ยเชี่ยวชาญในการหนีฟูบุกิเนี่ยถึงก็บอกว่าการหนีของนายน้อยเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆแต่ถ้าว่าการหนีนั้นก็ช่างสวนทางกับการโจมตีของ นายน้อยแบบสิ้นเชิงเลยดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่ถนัดการต่อสู้แบบเห็นได้ชัดและฟุบุกิเนี่ยยังวิเคราะห์การต่อสู้ของนายน้อยแบบขาดเลยนะคะยิ่งกว่ายริชิเงะอีกที่มองเห็นอนาคตแต่ฟุบุกิเนี่ยมองจากความเป็นจริงที่เขาเห็นซึ่งตัวนายน้อยเองก็ได้แต่บอกว่าเขาเนี่ยชช่นชมฟุบุกิเพราะฟุบุกิเนี่ยสอนเก่งแล้วก็เข้าใจง่ายเหมือนกับตอนที่ประชุมสามารถอธิบายให้เด็กๆรวมถึงพวกเขาเนี่ยเข้าใจได้อย่างง่ายดายแถมยังเก่งวิชาดาบอีกต่างหาก และในตอนนั้นเองนายน้อยเนี่ยได้ก้มหัวขอร้องฟุบุกิเพื่อที่จะให้ฟุบุกิเนี่ยสอนวิชาดาบให้กับนายน้อยเพราะเขาเนี่ยไม่อยากถูกปกป้องฝ่ายเดียวและในตอนนั้นเองฟุบุกิเนี่ยก็ได้เรียกนายน้อยท่านโชโจมารุท่านเป็นพี่น้องกับท่านชิซุกุใช่ไหมซึ่งนายน้อยเนี่ยก็ตอบอ้อแมแอ้มไปนะคะว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแต่ในสายตาของฟุบุกิเนี่ยเขามองออกเลยว่าเด็กชายที่อยู่ตรงหน้าต้องเป็นชนชั้นสูงอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการพูดจาหรือการวางตัวที่สําคัญ คนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นคนอ่อนโยนและความโหดร้ายในยุคนี้ยังไม่เกินกินจิตใจของเด็กชายที่อยู่ตรงหน้านายก็ทําให้ผู้ภุก็เนี่ยตัดสินใจที่จะสอนวิชาดาบให้กับนายน้อยนะคะและเมื่อสอนนายน้อยนายน้อยเนี่ยจะเข้าใจทันทีนั่นก็คือวิชาดาบพระใจยักษ์แล้วยังบอกอีกว,ว่าวิชานี้เนี่ยใช้กับศัตรูคนเดียวเท่านั้นเพราะว่ามันเป็นดาบที่อ่อนโยนที่สุดในโลกเมตตาลําลึกแล้วก็โหดร้ายที่สุดในโลกเช่นเดียวกันหลังจากพูดประโยคนั้น ฟบุกิเนี่ยก็เหมือนหยุดคิดบางอย่างนะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะใช้สมองออกมากมากเลยซึ่งนายน้อยเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าฟุบุกิเนี่ยกำลังคิดแผนอะไรแล้วในตอนนั้นเองก็ดูเหมือนว่าความคิดเขาเนี่ยจะตกตะกอนแล้วนะคะฟุบุกิเนี่ยได้เดินเข้ามาหานายน้อยแล้วบอกว่าท่านโชโจมารุครับท่าทางพรุ่งนี้ศัตรูเนี่ยจะนําทัพหลักมาโจมตีหมู่บ้านกระผมคิดว่าคงต้องขอให้ท่านเป็นคนจัดการกับนายพลศัตรูแล้วก็กําลังเสริมที่ท่านชิซุกุเนี่ยเรียกมาจากเต้นเขา แล้วก็การหนีของท่านสวรรค์ได้มอบชัยชนะของศึกครั้งนี้มาให้แล้วครับแล้วหลังจากนั้นน้องฟูบุกิเนี่ยก็ได้ยื่นข้าวห่อของตัวเองให้กับนายน้อยซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่รู้นะคะว่าฐานะที่แท้จริงของโชโจมารุที่อยู่ตรงหน้านั่นก็คือนายน้อยโทคิยูกิโฮโจนั่นเองแน่นอนว่าแผนการของฟูบุกิเนี่ยนายน้อยก็ได้นิ่งอึ้งไปเลยนะคะเพราะเขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาเนี่ยจะสามารถปราบศัตรูที่เป็นนายพลได้หรือเปล่าแล้วภาพก็ได้ตัดมาในตอนกลางคืน ในคืนนี้พระจันทร์เนี่ยสีแดงราวกับเลือดซึ่งพวกโจรเนี่ยก็รวบรวมกองกําลังเตรียมที่จะบุกหมู่บ้านซึ่งพวกมันเนี่ยพยายามบุกแล้วถึง3ครั้งทุกครั้งที่ส่งคนไปพวกมันก็จะไม่มีใครกลับมาได้อีกและในคืนนี้พวกมันเนี่ยตั้งใจที่จะยึดหมู่บ้านมาให้ได้นะคะและเมื่อยึดหมู่บ้านได้แล้วมันจะนําเด็กๆในหมู่บ้านเนี่ยไปขายเพื่อที่เอาเงินมาปนเปื้อความสุขให้กับตัวเองมันช่างมีความสุขจริงๆและในตอนนี้เจ้าพวกโจรภูเขาเนี่ยก็ได้วางกอง กองกาลังล้อมหมู่บ้านไว้สองทางซึ่งกองทัพหลักของพวกมันจะบุกทางภูเขาแน่นอนว่าเจ้าลูกน้องเนี่ยก็ได้ถามหมัวหน้าว่าทําไมต้องบุกทางภูเขาทําไมไม่ไปด้านหน้างหมู่บ้านล่ะแน่นอนว่าเจ้าหัวหน้าก็ได้บอกว่าสามครั้งที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เป็นประสบการณ์อีกหรอทุกครั้งที่บุกไปจะไม่มีคนได้กลับออกมาอีกเลยนั่นก็หมายความว่าที่นั่นเต็มไปด้วยกองกําลังและกักตักแน่นอนว่าถ้าพวกเราไปอีกมันก็ยังมีอีกเจ้าลูกน้องเนี่ยหัวล้อถูกใจเลยนะคะ เพราะลูกพี่ของมันเนี่ยฉลาดและในตอนนั้นเองพวกมันเนี่ยก็ได้ยกกองกําลังมุกไปที่หมู่บ้านและในตอนนั้นจูๆ่ๆพวกมันเนี่ยก็ถูกหาธนูยิงใส่แบบไม่หยุดยัง้งและทิศทางของลูกศรเหล่านั้นก็มาจากยอดเขาเจ้าลูกน้องเยพยายามบอกให้หัวหน้าย้อนกลับไปต่อสู้จากจุดที่ธนูเนย,ยิงมานะคะแต่ทว่าเจ้าหัวหน้านี่กับรู้ทันบอกว่านี่คือกลยุทธ์แน่นอนว่ามันทําให้พวกเรารู้ว่าในตอนนี้หมู่บ้านแห่งนั้นมีกําลัง คนเท่าไหร่เพราะกลยุทธ์นี้เหมาะกับในสถานการณ์ที่ไม่มีกองกําลังเหลือเลยยังไงละ่ะแล้วหลังจากนั้นพวกมันเนี่ยก็มุ่งหน้าบุกต่อไปนะคะแล้วในที่สุดมันเนี่ยก็บุกมาถึงบริเวณหมู่บ้านจนได้และเมื่อมันมุ่งหน้าเดินไปที่หมู่บ้านก็พบว่าพื้นรอบๆหมู่บ้านเนี่ยเต็มไปด้วยน้ําแข็งทําให้พวกมันเนี่ยลื่นล้มไม่เป็นท่าแล้วในตอนนั้นเองหาทานูจากหมู่บ้านเนี่ยก็พุ่งตรงไปยังพวกมันตอนนี้กองกําลังโจรเนี่ยระสำนัสายสุดๆไปเลยนะคะแต่เจ้าหัว หน้าโจเนี่ยยังคงเยือกเย็นและสั่งการนะคะมันได้ทําการสังหารพวกเดียวกันเองจากนั้นก็นําศพของเจ้าลูกน้องที่ฆ่าตายไปแล้วเลี้ยงเป็นทางเดินหลังจากนั้นพวกมันเนี่ยก็ใช้ศพที่ถูกฆ่าเป็นทางเดินเข้าสู่หมู่บ้านช่างเลือดเย็นจริงๆแล้วในขณะนี้กองกําลังที่น้องชิสุกุกับน้องออยาโกเนี่ยก็ได้ตามมาถึงหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือกองกําลังพลธนูนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะพวกผู้ใหญ่เนี่ยก็กำลังปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้ สุดกําลังซึ่งตอนนี้เองฟูบุกิเนี่ยก็คอยกํากับอยู่ข้างๆและสิ่งที่ฟูบุกิกลัวนั่นก็คือโจรป่าที่เต็มไปด้วยประสบการณ์และขาดความศรัทธารวมถึงเชี่ยวชาญในการต่อสู้และที่สําคัญพวกมันที่เขากลัวเนี่ยก็กําลังมุ่งหน้าเข้าหมู่บ้านแห่งนี้แน่นอนว่ากองกําลังที่น้องชิสุกุเนี่ยพยายามชักชวนมาก็พยายามต่อสู้จนสุดความสามารถแต่ทว่าก็ไม่สามารถที่จะสู้เจ้าพวกโจรที่เชี่ยวชาญในการต่อสู้ได้นะคะพวกเขาเนี่ยถูกสัง ังหารคนแล้วคนเล่าซึ่งหัวหน้าโจเนี่ยมันตั้งใจที่จะฆ่าคนที่จะบงการและวางแผนในการปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้นั่นก็หมายความว่าพวกมันเนี่ยต้องสังหารฟุบุกินั่นเองแต่ทว่าฟุบุกิเนี่ยก็เป็นเด็กนะคะแล้วก็คอยกลมกลืนอยู่กับผู้ใหญ่แน่นอนว่าเขาตัวเล็กจึงไม่ทําให้พวกนั้นเนี่ยสังเกตเห็นเขาได้และในตอนนี้หัวหน้าพลนาหานูเนี่ยก็ได้ถามฟุบุกิว่าต้องไปช่วยต่อสู้ด้านล่างไหมแต่ฟุบุกิก็ได้บอกว่าถ้าหากทิ้งทางนี้ไปศสตูร์ รอบเนี่ยก็จะบุกมาได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นตึงตํารังเอาไว้และหลังจากนี้พวกเขาเนี่ยก็จะจัดการเองแล้วภาพก็ตัดมาที่หัวหน้าโจนหัวโล้นนะคะในตอนนี้มันกําลังมองหาคนสั่งการหรือคนบัญชาทัพในตอนนี้และในตอนนี้เองอายาก,กะกับโคจิโร่เนี่ยก็ได้โผล่ออกมาเพื่อที่จะสกัดกั้นมันนะคะและแน่นอนว่านี่ก็เป็นแผนของฟุกุกิด้วยเช่นกันเพราะเขาเนี่ยต้องการรู้ว่าศัตรูเนี่ยเชี่ยวชาญวิชาดาบมากแค่ไหนหลังจากนั้น การต่อสู้ระหว่างผู้ใหญ่หนึ่งคนกับเด็ก2คนก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะคะแน่นอนว่าอายากุกับโคจิโร่เนี่ยผัดกันเข้าไปประดาบกับเจ้านักบวชหัวโล้นแต่เว่าเด็กๆทั้งสองคนก็ไม่สามารถที่จะต่อกอมันได้หลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้ส่งซิกกันนะคะแล้วก็จัดแจงวิ่งหนีไปทันทีเลยและการวิ่งหนีก็คือแผนของฟุบุกิอีกเช่นกันและแน่นอนว่าเจ้านักกวดหัวโล้นเนี่ยมีแผนว่าจะจับเด็กๆไปขายเมื่อเห็นเด็กๆโผล่มาแบบนี้มันเนี่ยก็ตีราคาเด็กๆ หลังจากนั้นมันเนี่ยก็ได้วิ่งตามเด็กๆทั้งสองคนนะคะซึ่งมันเนี่ยก็ได้วิ่งตามไปถึงบ้านหลังนึงซึ่งน้องทั้งสองคนเนี่ยได้เตรียมการเอาไว้แล้วน้องเนี่ยได้ผักประตูสลับฝั่งทําให้เจ้านักบวชหัวโลนเนี่ยเข้าไปติดแงกอยู่ในบ้านหลังจากนั้นน้องทั้งสองคนเนี่ยก็ลงกรปิดประตูเอาไว้อย่างแน่นหนาและหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้วิ่งจากไปนะคะแล้วภาพก็ตัดไปในบ้านที่จนักบวชหัวโลนเนี่ยเข้าไปติดแงกอยู่ในนั้นแล้วก็พบว่า ในนั้นเนี่ยมีนายน้อยโทคิยกิที่นั่งรอเจ้านักบวชหัวล้นอยู่นั่นเองในตอนนี้เขาได้ถือดาบแล้วก็นั่งสมาธิอยู่หน้าพระพุทธรูปซึ่งเจ้านักบวชหัวล้นเนี่ยถึงกับนิ่งอึ้งไปเลยซึ่งเมื่อมันเห็นนายน้อยนะคะมันก็ตีราคานายน้อยทันทีเลยซึ่งทําให้นายน้อยเนี่ยถึงกับโมโหเลยนะคะว่าเจ้านักบวชหัวล้นเนี่ยเห็นชีวิตเป็นอะไรแล้วก็ได้ถามว่าทําไมเจ้านักบวชหัวล้นเนี่ยถึงฆ่าพ่อแม่เด็กๆในหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งมันก็ได้ตอบว่า ้าคาพ่อแม่เด็กๆแล้วเด็กๆเนี่ยจะเต็มไปด้วยความสิ้นหวังหลังจากนั้นพวกมันเนี่ยจะขายเด็กๆแล้วเอาเงินเนี่ยมาบำเเลอความสุขของพวกมันเองและหลังจากนั้นพวกเด็กๆที่ถูกขายไปก็ต้องตกนรกอย่างแท้จริงหลังจากที่พวกมันขายไปหมดแล้วซึ่งนายน้อยเนี่ยก็ได้ตัดสินใจแล้วนะคะว่าเขาเนี่ยจะสังหารเจ้าคนที่อยู่ตรงหน้าแบบไม่ต้องรู้สึกผิดอีกต่อไปหลังจากนั้นนายน้อยเนี่ยก็ได้แนะนําชื่อตัวเองนะคะบอกว่าเขาเนี่ยชื่อโช โจมารู้แล้วก็ได้ถามเจ้าหัวล้นที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยว่าชื่ออะไรซึ่งมันเนี่ยก็บอกว่ามันได้เปลี่ยนมาหลายชื่อแล้วแต่ชื่อที่ใช้ในปัจจุบันนั่นก็คือโชคังแล้วหลังจากนั้นมันก็โยนดาบที่อยู่ในมือตัวมันทิ้งไปแล้วก็ชักดาบที่อยู่ในเอวขึ้นมาใช้แทนนะคะแล้วมันยังบอกนายน้อยอีกด้วยนะคะว่าเราที่ได้มาจากการขายเธอมันเนี่ยจะกินให้อร่อยเลยแล้วภาพก็ตัดไปในการต่อสู้ด้านนอกในตอนนี้ฟูบุกิเนี่ยได้ต่อกรกระสมุนซ้ายขวาของเจ้า หัวหน้าโจนอยู่นะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นเด็กตัวเล็กแต่ทว่ากับสามารถรับมือกับผู้ใหญ่สองคนได้พร้อมกันและในตอนนั้นเองดูเหมือนว่าเขาจะได้ยินเสียงฝีเท้าของออยาโกกับโคจิโรนะคะแล้วเขาก็ได้บอกว่าทางนี้ซึ่งเด็กทั้งสองคนเนี่ยก็ได้โผล่มาทันเวลาทําให้ตอนนี้คู่ต่อสู้ของเขาเหลือเพียงคนเดียวแน่นอนว่าเจ้าโจรดวงซวยเนี่ยต้องรับมือกับทั้งออยาโกแล้วก็โคจิโรพร้อมกันนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ฟุบุกิในตอน ตอนนี้เจ้าโจรที่อยู่กับฟุบุกิเนี่ยมันก็หัวเราอสะใจแบบสุดๆเลยนะคะแถมยังเยาะเย้ยฟุบุกิด้วยว่าเจ้าเด็ก2คนนะนะั่นน่ะโชคร้ายแล้วเพราะคนที่มันกําลังประลองด้วยเนี่ยถือว่าเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งของกองโจนเลยล่ะซึ่งตอนนั้นเองฟุบุกิก็ได้บอกว่าเจ้านะ่ะโกหกแล้วเพราะฉันรู้ว่าใครคือคนที่เก่งที่สุดนั่นก็คือนายยังไงล่ะคนที่เก่งที่สุดในกองโจนลองจากหัวหน้าของนายนะ่ะเจ้าโจนที่หัวเราอเป็นบ้าเป็นหลังถึงกับนิ่งเงียบไปเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่ การต่อสู้ของนายน้อยแน่นอนว่าในตอนนี้นายน้อยเนี่ยยังใช้วิชาหนีหลบดาบของศัตรูที่อยู่ตรงหน้าอย่างเชี่ยวชาญน,นะคะแม้จะล้มลุกคุกคานบ้างแต่ถ้าว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยนั่นก็ทําให้ศัตรูที่อยู่ตรงหน้าอย่างโชคังเนี่ยหัวล้อถูกใจนีเก่งนี่นาท่านโชโจมารุให้ดาวแผนการเจ้าเอาไหมหนีไปมาในห้องแคบๆกาลังเล็งให้ดาบของฉันติดอ่อนหัดมากสําหรับโจรที่บุกเข้าไปในบ้านผู้คนศึกในห้องมันถนัดอยู่แล้วฉันน่ะทิ้งดาบยาวเอาไว้ แล้วก็ต่อสู้ด้วยดาบสัน้นแค่นี้ก็ไม่พลาดแล้วและในห้องปิดตายแบบนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยสําหรับชุดเกาะที่ฉันใส่อยู่ในตอนนี้แถมตัวเจ้าเองก็ไม่มีที่จะหนีในสถานที่แห่งนี้มันทั้งแคบแล้วก็ปิดตายเจ้าทําตัวเองทั้งนั้นเลยนะทันโชโจมาลุหลังจากนั้นมานเนียก็ได้พุ่งไปหานายน้อยอย่างบ้าคลัง่งและในตอนนั้นเองนายน้อยเนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่ฟูบุกิพาเขาแล้วก็มาเล่าแผนการทั้งหมดให้กับเขาฟังนั่นเองซึ่ง ฟูบุกิได้บอกว่าถ้าซูไม่ได้เนี่ยก็ให้ไฟเนี่ยลม้มลงพื้นหลังจากนั้นไฟเนี่ยจะลุกท่วมห้องและให้ในายน้อยเนี่ยหนีขึ้นไปบนเพดานเป็นความสูงที่คนตัวเบาเนี่ยไปถึงได้แบบเฉียดฉิวเลยละ่ะฟูบุกิได้บอกว่าพื้นในห้องเนี่ยถูกทาน้ํามันเอาไว้ถ้าเป็นไปได้สวยอาจจะสังหารได้โดยการเผาแต่นี่ก็แค่แผนสำรองเท่านั้นเพราะแผนที่ดีที่สุดนั่นก็คือการที่ท่านเนี่ยสามารถจัดการในผลได้ด้วยกําลังของตัวท่านเองยังไงละ่ะ ซึ่งในตอนนี้นายน้อยเนี่ยก็คิดหนักไปเลยเพราะเขาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะทําได้หรือเปล่ายิงตั้งใจจะตัดอะไรสักอย่างเท่าไหร่มันก็ยิ่งใสแรงเวียงไม่ได้นี่คือสิ่งที่หนักใจสําหรับนายน้อยซึ่งฟูบุกิก็ได้อธิบายไว้ว่าท่านกําลังเข้าใจวิธีการใช้ดาบผิดอยู่นะครับอาวุธของท่านคือความอ่อนโยนถนัดการหนีมากกว,ากว่าการต่อสู้ถนัดการดึงมากกว่าการผลักถนัดการรับมากกว่าการรุกทั้งหมดนี้คือความอ่อนโยนที่ท่านมีความอ่อนโยนนั่นต่างหากมันจึงเหมาะ สำหรับสะบั้นผู้คนเอาละ่ะลองตั้งท่าตามที่บอกนะครับหลังจากนั้นนายน้อยเนี่ยก็ได้ตั้งท่าตามที่ฟุบุกิได้สอนการฟันดาบเอาไว้นะคะแล้วภาพก็ตัดไปในตอนปัจจุบันเหตุการณ์ทั้งสองเนี่ยได้ทับซ้อนกันในตอนนี้นายน้อยเนี่ยก็ได้ตั้งท่าตามที่ฟุบุกิเนี่ยได้สอนเข้าเอาไว้ซึ่งนั่นก็ทําให้เจ้าหัวโลเนี่ยถึงกับหัวเละไปเลยมาตั้งใจพนมมืออะไรตอนนี้ไร้ค่าจริงๆจะบอกความจริงที่น่าตกใจให้ฟังเองนะพระพุทธองค์น่ะไม่มีจริงหรอกว และหลังจากนั้นมันก็ฟันดาบไปที่นายน้อยซึ่งการฟันดาบของมันเนี่ยเต็มไปด้วยความเครียดแค้นแล้วภาพก็ตัดมาหลังจากเหตุการณ์ที่เจ้าโชคังเนี่ยฟันดาบไปที่นายน้อยซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บอยู่นะคะแล้วภาพก็ตัดจบ ตอนที่8เปิดตอนที่9มาแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่ฟุบุกิเนี่ยสอนวิชาดาบให้ในายน้อยนั่นก็คือการวางดาบบนฟางข้าวหลังจากนั้นก็ดึงออกมาคล้ายๆกับใช้มีดหั่นเนื้อนั่นแหละซึ่งแน่นอนว่าหลังจากนั้นเมื่อศัตรูเลือดออกแล้วท่านโชโจมารุเนี่ยก็ใช้วิธีที่ท่านถนัดเลยนั่นก็คือการหนีแน่นอนว่ายิ่งดึงเวลาเท่าไหร่เลือดยิ่งออกมากเท่านั้นนั่นก็ทําให้ศัตรูเนี่ยอ่อนแรงมากยิ่งขึ้นแล้ว ภาพก็กลับมาในตอนปัจจุบันในตอนที่เจ้าโชคังเนี่ยพุ่งเข้าไปหานายน้อยเตรียมที่จะฟันลงมาและในตอนนั้นเองนายน้อยเนี่ยก็ได้เบี่ยงตัวไปทางซ้ายและเมื่อดาบมันฟันลงมานายน้อยเนี่ยก็ได้ใช้ดาบเฉือนลงไปที่ข้อมือและหลังจากนั้นก็กระโดดทิ้ตัวออกมาในตอนนี้เจ้าโชคังเนี่ยก็ถูกดาบนายน้อยตัดไปที่เส้นเลือดใหญ่ตรงข้อมือนะคะทําให้เลือดของมันเนี่ยทะลักออกมาไม่หยุดซึ่งในตอนแรกมันก็โกรธเป็นอย่างมากเลยแล้วมันก็คิดในใจแล้วว่า หลังจากนี้มันเนี่ยต้องรีบกําจัดนายน้อยแล้วหลังจากนั้นค่อยห้ามเลือดและหลังจากที่มันถูกโจมตีเนี่ยมันก็พยายามคุมคูมนายน้อยซึ่งแน่นอนว่าเด็กที่อยู่ตรงหน้ามันเนี่ยตัวสั่นงุกงกเลยนะคะแต่ทว่าหลังจากที่ตัวสั่นเสร็จแล้วสีหน้าของเด็กชายที่อยู่ตรงหน้านั้นเต็มไปด้วยความยินดีและความสนุกสนานและหลังจากนี้นรกของมันก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่การต่อสู้ด้านนอกในตอนนี้ออยาโก,กะกับโคโจิโร่เนี่ยกำลังต่อสู้กับจอมโจรที่ถือทวน นะะแน่นอนว่าเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยพยายามต่อสู้อย่างเต็มแรงแต่ทว่าคู่ต่อสู้กับมีวิชาที่เก่งกาจไม่แพ้กันแถมยังเป็นผู้ใหญ่อีกด้วยแน่นอนว่าแรงของเด็กเนี่ยแทบจะต้านไม่อยู่แน่นอนว่าตลอดการต่อสู้เนี่ยเจ้าโจนเนี่ยดูถูกเด็กๆต่างๆนานารวมถึงเจ้านายของเด็กทั้งสองคนด้วยในตอนแรกพวกมันเนี่ยได้บอกว่าเจ้านายของเด็กๆทั้งสองคนนั่นก็คือโยริชิเงะแต่ทว่าโคจิโร่ได้บอกว่าเจ้านายของเราเนี่ยเปลี่ยนแล้วไม่ ชัยโยริชิเงะถึงเจ้านายของเราจะขี้ขาดชอบหนีมากๆก็ตามแต่ก็ไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งมันเนี่ยก็ดูถูกเด็กๆนะคะและในที่สุดเด็กทั้งสองคนเนี่ยก็เพียงพล้ำโดนอาวุธของมันเนี่ยบาดเจ็บคนละที่นะคะแน่นอนว่าน้องอายโกเนี่ยโดนหอกของมันเกี่ยวไปที่เสื้อแล้วมันเนี่ยก็ได้ใช้ตัวน้องอายโกเหวี่ยงไปโดนโคจิโรและในตอนนั้นเองโคจิโรเนี่ยก็กระแทกไปกับ,บบ้านช่องนะคะทําให้บ้านเนี่ยถล่มลงมาทับน้องในตอนนั้นเองอายโกเนี่ยก็ สุดคิดไปเลยเพราะมันเนี่ยได้ดูดดถูกนายน้อยในตอนแรกดูถูกเธอหลังจากนั้นก็ดูถูกเจ้านายของเธอดูเหมือนว่าตอนนี้อายโกเนี่ยจะเริ่มเอาจริงแล้วนะคะและในขณะนั้นเองดูเหมือนว่าจะมีลูกดอกเนี่ยมาปักที่คอเจ้าโจรคนนี้นะคะและนั่นก็ฝีมือของน้องชิซุกุนั่นเองซึ่งน้องเนี่ยขึ้นไปนั่งบนต้นไม้ตอนไหนก็ไม่รู้ซึ่งมันเนี่ยก็โกรธเป็นอย่างมากเลยน้องชิซุกุเนี่ยก็เป่าลูกดอกใส่มันไม่หยุดยั้งนะคะและในตอนนั้นเองมันเนี่ยก็ฟันทวนไปที่อายา ซึ่งแน่นอนว่าดาบของน้องเนี่ยได้หลุดมือออกไปแล้วและน้องอายโกะเนี่ยก็ได้ใช้มือเปล่ารับทวนของมันแล้วก็ล็อกทวนของมันเอาไว้ซึ่งในจังหวะนี้โคจิโร่เนี่ยได้หยหลุดออกจากสร้างปลักผักพังของบ้านแล้ววิ่งไปโจมตีเจ้าโจรคนนั้นแน่นอนว่าทวนที่มันถือเนี่ยถึงับหักออกเลยนะคะแถมยังบาดเจ็บอีกด้วยแล้วก่อนที่มันจะถูกฆ่าตายนะคะน้องโคจิโร่เนี่ยได้ไปบอกว่าไปโพธนากับยักษ์ในระนกด้วยนะว่าเจ้านายของเราเนี่ยชื่อโทคิยุกิโฮโจและหลังจากนั้นเจ้า โจเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะคะกับข่าวที่มันรับรู้แล้วเจ้าโจเนี่ยก็ชักดาบออกจากอกนะคะตั้งท้ายที่จะเข้าไปต่อสู้กับน้องโคจิโรอีกครั้งหนึ่งในจังหวะนั้นเองออยาโกเนี่ยก็ได้หยิบทวนที่หักของมันขึ้นมาสะบันหัวมันขาดแล้วภาพก็ได้ตัดกลับมาที่านน้อยในตอนนี้เจ้าโชคังเนี่ยพยายามฟาดฟันในน้อยอย่างสุดกําลังแต่ทว่ายิ่งมันเหวี่ยงแขนเท่าไหร่เลือดที่ข้อมือเนี่ยก็ยิ่งไหลออกมาเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่ายิ่งทําแบบนี้านน้อยเนี่ยยิ่งสนุกมากยิ่ง เพราะเขาเนี่ยชอบหนีทุกครั้งที่ได้หลบคมดาบและได้เห็นเงาสะท้อนตัวเองมันยิ่งทําให้รู้สึกตื่นเต้นและแน่นอนว่านอกจากไม่โดนคมดาบแล้วแม้แต่สะเก็ดเลือดของศัตรูเองก็ไม่ถูกแม้แต่ชายเสื้อของนายน้อยเลยนะคะซึ่งในตอนนั้นดูเหมือนว่าจะมีแสงเนี่ยออกมาจากเท้าของนายน้อยเลยนะคะซึ่งการหนีของนายน้อยเนี่ยทำให้โชโจถึงกับสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากเลยไม่ใช่แค่ดาบที่หลบได้สะเก็ดเลือดของเราก็หลบได้แบบนี้มันไม่ใช่คนแล้วนี่มัน ีศาสจชัดซึ่งตอนนี้นายน้อยเนี่ยก็มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มและสนุกเป็นอย่างมากดูเหมือนเขาเนี่ยจะเจอของที่ถูกใจแล้วนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่การต่อสู้ด้านนอกอีกครั้งหนึ่งในฝั่งของฟูบุกิและในต,ตอนนี้ฟูบุกิเนี่ยก็ถูกโจมตีจนบาดเจ็บที่หัวไหล่นะคะซึ่งแน่นอนว่าเจ้าโจรที่สู้กับเขาเนี่ยมีท่วงทางการต่อสู้ที่ค่อนข้างซับซ้อนทําให้ฟูบุกิเนี่ยยังมองการต่อสู้ไม่ออกเขาเนี่ยได้แต่ตั้งรับฝ่ายเดียวแต่เราะว่าอาการบาดเจ็บของเขาก็ไม่ได้สาห มากนักในตอนนั้นเองดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมองการต่อสู้ของศัตรูออกจนได้แล้วนะคะและหลังจากที่ศัตรูเนี่ยเ,เวียงดาบใส่ฟูบุกิฟูบุกิเนี่ยสามารถใช้ดาบคู่รับดาบของศัตรูได้อย่างง่ายดายและในตอนนั้นเองน้องเนี่ยก็ได้เตะพามากไปยังหวังขาของผู้ต่อสู้แน่นอนว่าเจ้าโจนเนี่ยถึงกับหน้าเขียวหน้าแดงไปเลยและหลังจากนั้นมันเนี่ยก็ได้พยายามเข้าไปฟาดฟันเด็กชายที่อยู่ตรงหน้าแต่ทว่ากับสายไปเสียแล้วในตอนนี้เด็กที่อยู่ ตรงหน้าเนี่ยอ่านการเคลื่อนไหวของเขาออกแบบสิ้นเชิงซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเจ้าโจรคนนี้ก็ถูกฟุบุกิเนี่ยสังหารได้ในตอนนั้นเองฟุบุกิเนี่ยได้รู้สึกถึงคุณค่ายุทธวิธีของหมู่บ้านนี้คุณค่าของยุทธวิธีเด็กๆในหมู่บ้านรวมถึงตอนที่หาอัญมณีที่สูกซ่อนเอาไว้ร่างกายอันหนาวเหน็บกับรู้สึกอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยการที่ถูกเขาคนนั้นดึงดูดเข้าไปเพราะว่ากําลังซ่อนอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ดูเหมือนว่าฟุบุกิเนี่ยจะมีความรู้สึกที่ดีด กับนายน้อยขึ้นแล้วนะคะแอดจีจีเนี่ยชอบทวงท่าในการต่อสู้ของฟุบุกิมากๆเลยเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยถือป้าย FC ของฟุบุกิเรียบร้อยแล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่การต่อสู้ของนายน้อยกับโชคังนะคะในตอนนี้เจ้าโชคังเนี่ยเสียเลือดจนหน้ามืดตาลายไปหมดแล้วพอยิ่งมันฟาดฟันดาบมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเสียเลือดมากเท่านั้นแล้วเด็กที่ต่อสู้กับมันก็ดูเหมือนว่าจะสนุกสุดๆไปเลยแล้วมันเนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปในตอนที่มันเนี่ยยังมีครอบ รัวนะคะซึ่งดูเหมือนว่าครอบครัวของเจ้าโชคังเนี่ยได้เสียดินแดนให้กับศัตรูทําให้มันเนี่ยต้องเป็นนักลบคอยไล่ล่าดินแดนแย่งชิงมาเพื่อที่จะมีแผ่นดินอยู่หลังจากนั้นก็เริ่มปนคา่าเมื่อทําเรื่อยๆแล้วก็เริ่มหยุดไม่ได้จนกลับกลายเป็นว่ายิงไล่ล่ายิ่งไม่พอในตอนนั้นเองมันเนี่ยก็เริ่มไล่ล่าดินแดนต่างๆจนกระทั่งมีเพื่อนคนหนึ่งของมันเนี่ยได้บอกว่าเจ้าเนี่ยชอบอยู่ที่มืดๆเจ้าลองไม่หาดินแดนดินแดนหนึ่งล่ะที่นั่นอาจจะมี มีแสงสว่างส่องถึงก็ได้ซึ่งตัวมันเองเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าอย่ากโกหกเลยท่านคุซุนกิไม่ว่าที่ไหนมันก็ไม่มีแสงสว่างอยู่เลยดูเหมือนว่าในใจของโชคังนั้นแสนมืดบอดเป็นอย่างมากเขาเนี่ยมองไม่เห็นแสงสว่างในจิตใจเลยและภาพก็ตัดมาในปัจจุบันในความมืดที่เจ้าโชคังอยู่ดูเหมือนว่าจะมีแสงสว่างเปล่งประกายและแสงสว่างก็ค่อยๆเปล่งประกายมากยิ่งขึ้นตรงหน้ามันกําลังส่องประกายอยู่และสิ่งที่เจ้าโชคังเห็นนั่นก็คือสี ของเด็กที่อยู่ตรงหน้านั่นก็คือนายน้อยโทคิยกินั่นเองในที่สุดเจ้าโชคังเนี่ยก็ได้ปล่อยดาบของตัวเองออกมาดูเหมือนว่ามันจะพ่ายแพ้แล้วแสงสว่างที่มันเห็นนั่นก็คือรอยยิ้มของเด็กชายที่อยู่ตรงหน้ามันนั่นเองผู้ที่หัวเราะอย่างบริสุทธิ์ในนรกแบบนี้ไม่ใช่มนุษย์แล้วละ่ะคนที่หัวเราะให้กับข้าคนนี้คือพระพุทธองค์นั่นเองดูเหมือนว่าเจ้านีเนี่ยจะเสียสติแล้วนะคะหลังจากเสียเลือดมากมายหลังจากนั้นมันเนี่ยได้พนมมือว่า นย้อยแล้วได้สลบล้มไปนะคะวิธีดาบที่เริ่มต้นด้วยความเมตตาและเมื่อสิ้นสุดกับกลายเป็นนรกตะพูมดาบที่สังหารยักษ์ได้ดาบที่เรียกว่าดาบมุนียักษาเทวะดาบของนายน้อยโทคิยูกินั่นเองและหลังจากจบการต่อสู้ระหว่างนายน้อยและเจ้าโชคังเนี่บริวารอย่างอายโกแล้วก็โคจิโรก็รีบมาดูนายน้อยนะคะตามด้วยฟูบุกิเด็กทั้ง3คนเนี่ยชื่นชมนายน้อยสุดๆไปเลยซึ่งโคจิโรได้บอกว่าเป็นวิธี ที่เหมาะกับนายน้อยมากเลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียเลือดแล้วหลังจากนั้นก็หนีอย่างเดียวหนีจนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะตายขี้ขาแต่เลือดเย็นสุดๆไปเลยซึ่งนายน้อยเนี่ยก็ได้แต่โวยวายนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องจริงนี่นาะแต่อายโกเนี่ยได้ชื่นชมนายน้อยสุดๆเลยและหลังจากที่เด็กทั้ง4คนเนี่ยกำลังคุยอยู่พวกเขาเนี่ยก็ได้ยินฝีเท้ามาจํานวนมากเมื่อออกมาก็พบว่าเจ้าซาดามูเนะเนี่ยผลไล่พลมาเป็นจํานวนมากเลยแล้วก็มายัางที่หมู่บ้านแห่งนี้แล้วเมื่อ มันมองมานะคะมันก็เห็นเลยบรรดากลุ่มเด็กๆของสานเจ้าตะกูสัวแน่นอนว่ามันเนี่ยจำหน้านายน้อยได้นะคะถึงแม้จะจําได้ในน้าโชโจมารุก็ตามซึ่งเมื่อมาถึงเนี่ยทั้งเด็กและผู้ใหญ่เนี่ยก็โต้เถียงกันยกใหญ่เลยโดยเฉพาะโคจิโร่เพราะเขาเนี่ยได้ตะโกนบอกว่ามาบุกดินแดนตระกูลคนอื่นเนี่ยนาไม่อายเลยนะซึ่งมันก็ได้แต่โต้เถียงว่าตอนนี้มันกาลียุคที่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละน้าหลังจากนั้นไม่นานนักก็มีเสียงฝีเท้ามาอีก กลุ่มหนึ่งมาในตอนแรกเด็กๆเ,เนี่ยก็ใจหายนะคะนึกว่าโดนบุกจากทั้งสองด้านแต่น้องชิซุกุเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าไม่ใช่หรอกค่ะนั่นน่ะไพ่พลของตระกูลซูวะเองค่ะหลังจากนั้นไม่นานก็มีพุเนี่ยปรากฏขึ้นบนท้องฟ้านั่นก็มาจากฝีมือของเก็นบะนั่นเองและเมื่อเจ้าซาดามูเนะรู้แล้วนะคะว่ากองกําลังที่กําลังมาถึงนั้นก็คือกองกําลังของตระกูลซูวาทำให้พวกมันเนี่ยต้องรีบถอยร่นออกมาใจจริงมันเนี่ยต้องการที่จะมาดูผลงานของ 张秀杭。 แต่ในที่สุดมันเนี่ยต้องกลับมาเก็บเจ้าโชคังกลับไปแล้วภาพก็ตัดมาที่คณะนายน้อยจอมโกยนะคะในตอนนี้กองกําลังของตระกูลสุะเนี่ยก็มาถึงหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนําทีมโดยโยริชิเงะคนดีคนเดิมนั่นเองเมื่อมาถึงเนี่ยโยริชิเงะก็รีบวิ่งมากอดนายน,น้อยเลยนะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเป็นห่วงนายน้อยเอามากๆเลยและในตอนนั้นเองนายน้อยเนี่ยก็ได้แนะนําฟุบุกิให้กับโยริชิเงะรู้จกักแถมยังบอกโยริชิเงะอีกด้วยว่า ากได้คนนี้เนี่ยเป็นบริวารหลังจากที่ฟุบุกิทําความเคารพโยริชิเงะเสร็จแล้วเขาก็ได้บอกว่าเข้าใจอยู่นะว่าพวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันแต่จะให้เป็นบริวารมันก็ยังไงอยู่ตัวเขาเองเนี่ยตั้งใจว่าจะเป็นบริวารผู้ที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่จะปกครองดินแดนที่ไม่มีอันสิ้นสุดและหลังจากนั้นโยริชิเงะเนี่ยก็ได้กอดคอนายน้อยนะคะแล้วก็ชี้นิ้วไปที่นายน้อยแล้วขยับปากว่านายที่นายบอกถึงนะ่ะคือคนนี้คือคนนี้ หลังจากนั้นชโชโจมารุ ก็ได้บอกกับเขาว่าตัวเขาเนี่ยชื่อโทคิยูกิโฮโจเป็นทายาทคนเดียวที่เหลืออยู่ของคามาคุระบากุฟุและเมื่อฟุบุกิเนี่ยได้ยินเขาเนี่ยถึงกับพ่นข้าวในปากออกไปหมดเลยนะคะเมื่อรู้ว่าคนตรงหน้าเนี่ยยิ่งใหญ่ของจริงไม่นึกเลยว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยจะเป็นคนยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าถ้าเป็นคนดีก็เป็นคนดีที่หนีเก่งแต่ถ้าว่าดันเป็นคนเก่งที่หนีเก่งแถมยังมีเบื้องหลังอันยิ่งใหญ่อีกแบบนี้นี มันเกินความคาดหมายหลังจากนั้นฟุบุกิเนี่ยก็ได้ขอเป็นบริวารของนายน้อยโทคิยวกิอย่างเป็นทางการนะคะแล้วเขาเนี่ยจะตั้งใจปั่นเพชรเม็ดที่อยู่ตรงหน้าให้เปล่งประกายจนทั้งโลกเนี่ยต้องสนใจ ดูเหมือนว่านายน้อยโทคิโอกิเนี่ยถูกหมายมั่นปั้นมือโดยฟุบุกิเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแอจจีเนี่ยได้คิดว่าตำแหน่งของฟูบุกินั่นก็คือเสนาธิการนั่นเองดูเหมือนว่าไฟในตัวฟุบุกิเนี่ยจะพุกพ่านสุดๆไปเลยแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่9เปิดตอนที่10มาแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่นากายามะโนโชในตอนนี้นายน้อยโทคิโอกิเนี่ยกำลังเข้าพิธีสวดศพของ ผู้ที่เสียชีวิตดูเหมือนว่าผลงานจากที่เขาเนี่ยได้ปกป้องหมู่บ้านทําให้นักรบหลายคนเนี่ยได้สูญเสียชีวิตไปในการลบครั้งนี้ซึ่งตอนนี้นายน้อยเนี่ยก็ได้แต่คิดกับตัวเองว่าการที่จะเป็นนายพ้นเรื่องราวแบบนี้มันต้องเกิดขึ้นในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นทําใจให้ชินซะและในขณะที่นายน้อยเนี่ยกำลังเข้าพิธีอยู่นะคะจูจูก็มีเสียงเรียกมาว่าท่านโชโจมารุท่านโชโจมารุ u, u, ทางนี้ขอรับดูเหมือนว่าเสียงที่เรียก นยน้อั่นก็คือโยริชิเงะนั่นเองดูเหมือนว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะมีเรื่องคุยกับนายน,น้อยนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่ห้องแห่งหนึ่งและในตอนนี้นายน้อยเนี่ยก็ได้เข้ามาคุยกับโยริชิเงะเพียง2ต่อ2นะคะซึ่งโยริชิเงะเนี่ยก็ได้ทําการขอโทษแล้วก็ขอบคุณขอโทษที่ไม่สามารถที่จะปกป้องนายน้อยที่ต้องให้ในายน้อยเนี่ยเผชิญกับอันตรายแล้วก็ขอขอบคุณนายน้อยที่ปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้หากเสียหมู่บ้านแห่งนี้ไปซึ่งนั่นก็หมายความว่า จุดยุทธศาสตร์ของตระกูลซูวะเนี่ยได้ถูกยึดครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทว่าในตอนนี้กลับถูกปกป้องแล้วก็ปลอดภัยโดยฝีมือบรรดาเด็กๆรวมถึงคณะนายน้อยจอมโกยที่รวมปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งโยริชิเงะก็ได้บอกนะคะว่าหลังจากนี้ไปจะมีนักรบจะมาคอยปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ต้องกลัวอีกแล้วหลังจากนั้นนายน้อยก็ได้ถามว่าแล้วบรรดาเด็กๆในหมู่บ้านแห่งนี้ล่ะจะทํายังไงซึ่งโยริชิเงะก็ได้บอกว่า เรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับทางศาลเจ้าตระกูลสุวเนี่ยจะรับดูแลเด็กๆทั้งหมดเองซึ่งนันก็ทําให้ในายน้อยเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากเลยซึ่งสถานการณ์ในหมู่บ้านตอนนี้เด็กๆทุกคนเนี่ยก็ได้ทาพิธีสวดศพให้กับพ่อแม่ของตัวเองที่ได้จากไปแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้พวกเขาทุกคนเนี่ยจะได้ไปอยู่ที่ศาลเจ้าตระกูลสุวนันก็ทําให้นายน้อยเนี่ยถึงกับโล่งอกไปเลยนะคะนอกจากจะปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้ได้แล้วยังได้บริวารที่ เกงการมาอีกหนึ่งคนนั่นก็คือฟุบุกินั่นเองซึ่งโยริชิเงะเนี่ยก็ได้ชื่นชมนายน้อยเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่หลังจากคุยทุระเสร็จหลังจากนั้นเองโยริชิเงะเนี่ยก็ได้ทําการบอกความลับของตัวเองให้กับนายน้อยได้ฟังนะคะเรื่องก็มีอยู่ว่าพลังเทพของเขานั้นได้หายไปนั่นก็หมายความว่าเขาเนี่ยไม่สามารถมองเห็นอนาคตได้เมื่อบอกความลับให้กับนายน้อยฟังแล้วเขาเนี่ยก็ได้ขอร้องให้ในายน้อยเนี่ยช่วยตามหาพลังเทพและนำ พลังเทพกลับคืนมาให้กับเขาทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้นายน้อยเนี่ยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพราะเรื่องนี้ถูกแพร่งพลายออกไปแผ่นดินของตะกูลซูวะรวมถึงศัตรูเนี่ยก็จะเพ่งเล็งมาซึ่งนายน้อยเนี่ยก็ได้รับปากนะคะว่าจะช่วยโยริชิเงะซึ่งอันดับแรกที่เขาขอให้นายน้อยช่วยนั่นก็คือการตามหาปลาไหลนั่นเองซึ่งตัวนายน้อยเนี่ยก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากอายากะกับโคจิโระนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้อาสาที่จะไป หาปลาไหลให้หนายน้อยแน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยก็ได้ถามนะคะว่าเอาปลาไหลไปทําอะไรซึ่งในใจในน้อยเนี่ยได้แต่คิดว่าอยากจะบอกความลับนี้ซะเหลือเกินแต่ทว่าก็ดันรักษาคําสัญญานะคะกับโยริชิเงะที่จะบอกว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครและเก็บเป็นความลับซึ่งนายน้อยเนี่ยก็อดทนอดกลั้นสุดๆไปเลยหลังจากได้ปลาไหลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รีบนําปลาไหลเนี่ยไปให้โยริชิเงะเมื่อโยริชิเงะได้ปลาไหลนะคะทันทีนั่นเองค่ะ เก็นาปลาไหลมาย่างแล้วก็ทําเป็นข้าวหน้าปลาไหลแอดจีจีเห็นแบบนี้แล้วหิวสุดๆไปเลยอยากกินง่าซึ่งในขณะที่ทําข้าวหน้าปลาไหลนะคะนายน้อยก็ได้ถามโยริชิเงะว่าทําไมต้องเป็นปลาไหลนะ่ะซึ่งโยริชิเงะก็ได้แต่บอกว่าก็ครั้งที่แล้วตอนพลังหายไปกินข้าวหน้าปลาไหลเสร็จปั๊บพลังเพพเนี่ยก็ได้กลับคืนมาซึ่งตัวนายน้อยเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเชื่อนะคะแต่หลังจากที่โยริชิเงะกิน ข้าวกล่องหมดไปดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมีพลังเต็มเปี่ยมแต่ทว่าพลังเทพก็ไม่ได้กลับมาหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ขอร้องนายน้อยอีกหนึ่งครั้งนั่นก็คือการตามหาต้นหอมป่านั่นเองซึ่งนายน้อยเนี่ยก็ไปขอให้บรรดามิโกช่วยตามหาต้นหอมเหล่านั้นซึ่งบรรดามิโกสาวๆเนี่ยก็เต็มใจที่จะช่วยนายน้อยนะคะพวกเธอเนี่ยได้บอกว่าพวกเธอจะไปเก็บต้นหอมที่ภูเขาด้านหลังให้กับนายน้อยเองและหลังจากนั้นไม่นาน ดาต้นหอมป่าเนี่ยก็ได้นํามาให้นายน้อยนะคะส่วนนายน้อยก็ได้ส่งต่อต้นหอมให้กับโยริชิเงซึ่งดูเหมือนว่ากลิ่นเนี่ยมันจะรุนแรงเอามากๆเลยทําให้นายน้อยเนี่ยแทบจะอ้วกแตกอ้วกแตนแต่สุดท้ายแล้วเมื่อกินหมดไปก็พบว่าพลังเทพเนี่ยก็ไม่ได้กลับคืนมานะคะและนายน้อยก็ยังคงช่วยโยริชิเงะตามหาวิธีเอาพลังเทพกลับคืนมาและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ตระเวนตามหาสิ่งของต่างๆจนทําให บริวารแล้วก็ผู้ติดตามเนี่ยเกิดอาการสงสัยนะคะเพราะตัวนายน้อยเนี่ยได้ไปตามหาเชือกฟางร่วมถึงชุดมิกโกในสารเจ้าตระกูลสุวะซึ่งหลังจากที่เขาเนี่ยรวบรวมอุปกรณ์มาทั้งหมดก็มาทําเป็นหุ่นฟางใส่ชุดมิโกนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าตลอดการทําหรือรวบรวม,รวม,รวมสิ่งของเนี่ยก็ตกอยู่ในสายตาบริวารของคณะนายน้อยจอมโกยทุกคนแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยได้สอดส่องพฤติกรรมนายน้อยแล้วก็ได้จินตนานการไปไกลกันเลยนะคะ ซึ่งตัวนายน้อยเนี่ยหลังจากทาชุดมิโกหรือหุ่นฟางมิโกเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเนี่ยก็ดันมาได้ยินบรรดาบริวารคุยกันว่าดูเหมือนว่านายน้อยเนี่ยจะมีอาการเป็นคนโรคจิตส่วนเจ้าคนที่ผสมลงมากที่สุดนั้นก็คือเจ้าเกนบะนั่นเองเจ้าเกนบะได้บอกว่าพวกชนชั้นสูงก็แบบนี้แหละเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานออกมาเป็นโรคจิตกันหมดถือว่าเป็นเรื่องปกติในชนชั้นสูงน่ะแล้วหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็เออ,อ,อหอหมกไปเลยนะคะเพราะไม่มีใครรู้ความจริง สักคนหนึ่งหลังจากนั้นฟูบุกิก็ได้แต่บอกว่าถึงนายน้อยจะเป็นโรคจิตกระตามแต่พวกเราเนี่ยก็เป็นปริวารที่ซื่อสัตย์ความโรคจิตของนายน้อยมันไม่ได้ส่งผลทําให้การปกครองของนายน้อยแย่ลงเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็จะติดตามนายน้อยตลอดไปหลังจากนั้นทุกคนเนี่ยก็เอออาตามฟูบุกินะคะซึ่งนายน้อยที่ยืนฟังอยู่ห่างๆก็ได้แต่ยิ้มแห้งไปดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะตัดสินใจช่วยโยริชิงเงะจนทําให้ภาพลักษณ์ตัวเองเนี่ยดูแย่ลงอมมากๆ โดยเฉพาะในสายตาบริวารผู้ซื่อสัตย์ของเขานั่นเองหลังจากฟังบริวารพูดจบแล้วนายน้อยเนี่ยก็ได้กำม,มัดนะคะแล้วก็แบกคุณฟางมิโกะเท่าขนาดคนจริงเนี่ยกลับไปหาโยริชิเงะแน่นอนว่าโยริชิเงะเนี่ยก็กลายเป็นสนามอารมณ์นายน้อยเลยเพราะเขาเนี่ยบอกแล้วว่าจะไม่เอาด้วยกับโยริชิเงะแล้วบริวารเนี่ยพากันพูดไปต่าง,าง,างนนๆนานาดูเหมือนว่าเขาจะกลายเป็นโลกจิตในสายตาลูกน้องไปแล้วซึ่งโยริิชิเงะก็ได้แต่บอก ว่ามันเป็นเรื่องปกติของชนชั้นสูงเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยมีเรื่องลึกลับหรือรับลมคมในมันจะทําให้เราดูน่าเกงขามซึ่งนายน้อยเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็โกรธเอามากๆเลยจนสุดท้ายแล้วโยริชิเงะก็ได้บอกว่ามีอีกหนึ่งวิธีนะคขอรับนั่นก็คือการไปเอาน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่หลังภูเขาซึ่งนายน้อยเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าแล้วทําไมไม่บอกเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเล่าหลังจากนั้นนายน้อยเนี่ยก็ได้นํากระติกใส่น้ํานะคะหรือขวดไม้ ไผ่เนี่ยที่เตรียมเก็บน้ําเดินไปยังสถานที่เก็บน้ําศักดิ์สิทธิ์ซึ่งแน่นอนว่าตลอดทางเนี่ยก็บ่นงึมงำไปตลอดเลยแต่ถ้าว่าในใจก็ได้แต่คิดว่าพลังเทพเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงหรือเปล่าซึ่งในขณะนั้นเองระหว่างที่นายน้อยกําลังเดินทางไปนะคะก็ปรากฏละอองสีทองเนี่ยติดตัวอยู่ตลอดเวลาวับวับแวบแวบแม้กระทั่งนายน้อยที่ตาปกติเนี่ยก็ยังเห็นนะคะและขณะที่ใกล้ถึงแหล่งน้ํานั้นดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะได้ ได้ยินเสียงบางอย่างทันทีนั่นเองนายน้อยก็รู้สึกว่าในป่าเนี่ยมันเป่งประกายสเลือเกินหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งตรงไปยังแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์และเมื่อไปถึงแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ก็พบว่าในตอนนี้น้องชิสุกุเนี่ยกำลังไล่ลำระบำบูชาบวงสรวงแด,ด่เทพเจ้าทวงท่าของเธอเนี่ยมันเปล่งประกายสุดๆแลวกับมีแสงเปล่งประกายออกมาซึ่งหลังจากที่น้องชิสุกุเนี่ยหันมาเห็นนายน้อยนะคะเธอก็ได้ทักทาย ท่านพี่มาทําอะไรที่นี่หรอคะซึ่งนายน้อยก็ได้แต่บอกว่ามาหาน้ํากินน่ะซึ่งน้องชิซูกุเนี่ยก็รู้ทันทีเลยนะคะว่าถ้าเป็นนายน้อยเองเนี่ยไม่มีทางมาหาน้ํากินไกลถึงนี่คงจะเป็นเพราะพอของเธอเนี่ยพลังเทพหายไปชั่วคราวสินะหลังจากนั้นน้องชิซูกุก็ได้เดินลงมานะคะเพื่อที่จะมาคุยกับนายน้อยหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกท่านเหล่านี้กําลังมองดูท่านพี่อยู่นะคะเมื่อนายน้อยได้ ยินแบบนั้นแล้วเขาเนี่ยก็ได้จะสงสัยนะคะว่าท่านเหล่านั้นของน้องชิซกุเนี่ยคือใครน้องชิซกุเนี่ยก็ได้บอกให้นายน้อยเนี่ยโค้งตัวลงมาหลังจากนั้นก็ให้หลับตาหลังจากที่นายน้อยทําตามที่น้องชิซกุบอกน้องชิซกุเนี่ยก็ได้จุมพิษไปที่เปลือกตาแล้วก็บอกกับนายน้อยว่าท่านพี่จะได้เห็นสิ่งเหล่านี้เพียงชัว่วครู่หลังจากนั้นมันก็จะจางหายไปเองค่ะทันทีที่นายน้อยลืมตาเขาก็พบว่าดวงตาของเขาเนี่ยมี บางอย่างเกิดขึ้นหลังจากที่น้องชิซูกุเนี่ยจุมพิษไปที่เปลือกตาพลังเทพของน้องเนี่ยก็เคลือบไว้ที่ดวงตาของนายน้อยนะคะเมื่อนายน้อยลืมตาขึ้นก็พบว่ารอบตัวของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยเทพมากมายจำแลงอยู่ในรูปสัตว์ต่างๆซึ่งนั่นก็ทําให้เขาเนี่ยตื่นตาตื่นใจสุดๆไปเลยซึ่งน้องชิซูกุก็ได้บอกว่าท่านเทพเหล่านี้เป็นเทพประจันสารเจ้าตระกูลสุวะแล้วพวกเราเนี่ยก็ไม่เคยยืมพลังพวกท่านมาเลยสักครั้ง แต่ถ้าว่าทุกการกระทําของเราหรือทุกเรื่องที่เกิดขึ้นพวกท่านเนี่ยมองเห็นเอาไว้อยู่แล้วและหลังจากนั้นนายน้อยเนี่ยก็ทําการตักน้ํานะคะแล้วน้องชิสุกุเนี่ยก็ได้ทําพิธีบางอย่างหลังจากนั้นก็ได้จุมพิษไปที่กระบอกไม้ไผ่และทันทีที่น้องชิสุกุทําพิธีเสร็จดวงตาของนายน้อยก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะคะภาพต่างๆที่เคยเห็นก่อนหน้านี้ก็กลับกลายวป็นไม่เห็นพื้นที่ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยก็กลับเป็นโล่งเปล่าไปเลยมัน ดาสเทพต่างๆเขาเนี่ยก็ไม่เห็นแล้วและนายน้อยก็ได้คิดว่านี่คงเป็นเหตุผลที่โยริชิงเงะเนี่ยให้เขามาตักน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ในสถานที่แห่งนี้และก็ได้เจอกับน้องชิซุกุและน้องชิซุกุเนี่ยก็ได้ทําให้นายน้อยเห็นในสิ่งที่คนปกติเนี่ยไม่เคยเห็นมาก,ก่อนดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องบังเอิญซะแล้วและหลังจากนั้นเด็กทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินทางกับสารเจ้านะคะและหลังจากที่เด็กทั้งสองคนเนี่ยเดินทางกับสารเจ้าก็ ดูเหมือนว่าพลังเทพเนี่ยได้เป็่งประกายเป็นสีทองแต่ท้าว่าก็ดูเหมือนพลังเทพเนี่ยจะถูกสะกดทําให้มันเนี่ยพันผวนไปมาแล้วภาพก็ตัดมาในเกียวโตอาชิคาง,งะที่เป็นนายพลอยู่ในเกียวโตตอนนี้เขาเนี่ยกาลังวาดรูปบางอย่างและรูปนั้นนั่นก็คือพระพุทธองค์นั่นเองและดูเหมือนว่าภาพวาดของเขาเนี่ยจะเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์นะคะและหลังจากที่เขาวาดรูปเสร็จแล้วเขาเนี่ยก็ได้ตะโกนให้บ บริวารไปตามตัวทาดาโยชิทาคาอุจิหลังจากนั้นบริวารเนี่ยก็ได้รีบไปตามตัวทายาโยชิมาทันทีเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ด้านใดด้านหนึ่งของปราสาทในโตเกียวนะคะในตอนนี้ทายาโยชิเนี่ยกำลังคุยกับบริวารของตัวเองอยู่และทันใดนั้นเองอาชิคางะเนี่ยก็ได้วิ่งไปหาน้องชายของเขานะคะดูเหมือนว่าพี่น้องเนี่ยจะสนิทกันเป็นอย่างมากและเหตุผลที่เขาเนี่ยเรียกทายาโยชิมาก็เพราะว่า เขาเนี่ยมีลางสังหรณ์อยากให้ทาดาโยชิเนี่ยไปเป็นกําลังเสริมที่คามามุระแล้วทาดาโยชิเนี่ยก็ได้ถามพี่ชายของเขาว่าสัญชาตญาณมันเตือนหรือขอรับซึ่งอาชิคางะเนี่ยก็ได้บอกว่ารู้สึกเหมือนว่าบริวารที่เหลือรอดของโฮโจเนี่ยก็ลังก่อความวุ่นวายแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นเจ้าเป็นคนที่ข้าไว้ใจที่สุดโดยเฉพาะมันสมองที่ฉลาดอย่างเจ้ามันต้องแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างแน่นอนอันที่จริงแล้วทาดาโยชิเนี่ยก็เหมือนสมองที่เขา คอยคิดแผนการให้กับพี่ชายตัวเองคอยยืดยุน่นด้านสถานการณ์ต่างๆเรียกได้ว่าเป็นเสนาธิการที่อาชีคขงะเนี่ยแทบจะขาดไม่ได้เลยนะคะซึ่งในตอนนี้ทาราโยชิเนี่ยก็ได้บอกว่าทากิยยโตและคามามุระเป็นฐานของเราสองพี่น้องก็มาทําให้ตระกูลนักรบทั้งประเทศมาทําตามอาชีคขงะกันเถอะครับหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยกระสานมือกันนะคะและดูเหมือนว่าทาราโยชิเนี่ยจะสามารถคิดแผนที่จะปก ป้องคามะคุระได้ประมาณร้อยแผนเลยล่ะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกความคิดนี้แกพี่ชายเขาซึ่งอาชีคงางะเนี่ยก็ได้บอกว่าเจ้าเนี่ยหลอกพี่ไม่ได้หรอกคิดตั้งร้อยแผนได้ยังไงอันที่จริงมีแค่14แผนใช่ไหมซึ่งน้องชายของเขาเนี่ยแทบจะตกใจเลยนะคะถ้าเรียกว่าเป็นสันชาตยานก็คงจะเกินไปแล้วถ้ารู้จริงขนาดนี้และสองคนพี่น้องนี้จะเป็นศัตรูที่น่ากลัวเป็นอย่างมากสําหรับนายน้อยโทรคิยูกิแต่ทว่าอีกตั้ง 1ปีแน่ก่อนที่สงครามจะเกิดขึ้นและหลังจากที่สองคนพี่น้องเนี่ยคุยกันเสร็จแล้วอาชิคงางะเนี่ยก็ได้เรียกทาดาโยชิมาดูผลงานที่ตัวเองเนี่ยวาดขึ้นนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้กวักมือยิกยิกให้น้องชายเนี่ยมาดูผลงานของตัวเองทันทีที่ทาดาโยชิเห็นผลงานที่อาชิคางะเนี่ยวาดเขาเนี่ยก็ตกตะลึงไปเลยและหลังจากนั้นทาดาโยชิก็ได้บอกว่าตัวเขาเนี่ยมีแผ่นไม้ดูเหมือนว่าจะเป็นแผ่นไม้อย่างดี เหมาะที่จะทำกำแพงให้กับห้องแห่งนี้โดยขอแลกกับรูปพระพุทธองค์ที่ท่านพีเนี่ยได้วาดขึ้นนะขอรับดูเหมือนว่าอาชิคางานเนี่ยจะตกลงนะคะแล้วก่อนที่จะออกไปเขาเนี่ยได้บอกกับทาราโยชิว่ายังไงเรื่องคามาคุระเนี่ยก็ฝากเจ้าด้วยละหลังจากนั้นทาราโยชิเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะพอล่ลมหายใจออกมาในตอนนี้ในความคิดของทาราโยชิก็ได้คิดว่าพี่ชายของตัวเองเนี่ยเริ่มห่างไกลความเป็น คนเข้าไปทุกทีแล้วและเมื่อเขาเนี่ยมองเข้าไปในห้องก็พบภาพวาดที่อาชิคางะเนี่ยวาดนะคะก็คือรูปพระพุทธองค์ถูกมารกําลังกินนั่นเองดูเหมือนว่าหลังจากที่อาชิคางะเนี่ยออกไปไกลแล้วเขาก็ได้ตะโกนเรียกให้บริวารน,นํารูปที่อาชิคางะวาดไปทําลายทิ้งทั้งหมดซะหากเกิดข่าวลือคงจะไม่ดีแน่แล้วภาพก็ตัดไปที่นายน้อยในตอนนี้นายน้อยเนี่ยได้นาน้ําศักดิ์สิทธิ์ไปให้กับยริ ชิเงะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ยริชิเงะดื่มน้ําศักดิ์สิทธิ์เข้าไปหลังจากนั้นไม่นานเขาเนี่ยก็ได้พลังเทพกลับคืนมาแล้วก็พร้อมกับหัวเราะสดใสเลยว่าความลับของเขาเนี่ยถูกน้องชิสกุรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนายน้อยเนี่ยก็ได้ถามว่าชิสกุเนี่ยคือใครกันแน่แล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวปฏิหารที่น้องชิสกุเนี่ยทำให้เขาได้เห็นเทพมากมายซึ่งยริชิเงะก็ได้หัวเราะนะคะ แล้วก็ได้บอกว่าเรื่องของชิสกุชิสกุจะเป็นคนบอกเองเมื่อถึงเวลาไม่ต้องรีบไปหรอกนะและหลังจากนั้นโยริชิงเงะเนี่ยก็ได้อธิบายพลังแห่งเทพหรือความสัมพันธ์ของเทพเจ้าให้กับนายน้อยฟังเพราะว่าในตอนนี้อิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีตัวตนไม่ได้หรืออาจจะมีตัวตนได้และที่สําคัญพลังแห่งเทพเนี่ยก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามพลังแห่งยุคสมัยนั่นเองหากมีเมืองมากแล้วก็ไร้พื้นที่ ไล้ศรัทธาพลังเทพเหล่านี้ก็จะหายไปแต่ถ้าเรามีพลังเทพในตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเรามีหูมีตาที่ศัตรูเนี่ยมองไม่เห็นซึ่งตรงกันข้ามเราเนี่ยจะสามารถเห็นศัตรูได้แม้กระทั่งศัตรูที่หลบซ่อนอยู่ในความมืดก็ตามดูเหมือนว่ายูริชิเงะจะให้ความสําคัญกับพลังเทพของเขาเป็นอย่างมากนะคะซึ่งพลังแห่งเทพนี้นั้นก็ต้องเกิดจากภาวนาและศรัทธาแน่นอนว่ามันจะไม่เกิด ถ้าคนเนี่ยไรศรัทธาหลังจากนั้นโยริชิเงะเนี่ยก็ได้ใช้ฝ่ามือแตะไปที่แผ่นน้ําแข็งนะคะและหลังจากนั้นไม่นานแผ่นน้ําแข็งก็เกิดประทุขึ้นทําให้เกิดภูเขาหิมะขนาดย่อมน้ําแข็งของทะเลสาบสุวะแยกเป็นสส่วนแล้วนายน้อยเนี่ยตื่นตะลึงเป็นอย่างมากเลยกับปาฏิหาริย์ที่โยริชิเงะเนี่ยทำให้เกิดขึ้นซึ่งในตอนนี้โยริชิเงะก็ได้บอกว่าทีนี้ชาวบ้านทุกคนจะรู้แล้วว่าเมลจินของ สารเจ้าสวะเนี่ยได้สร้างปฏิหารขึ้นแล้วแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับสายตาคนถ้าวันใดวันหนึ่งส่วนพลังของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นพลังของเทพก็จะหายไปนะขอรับซึ่งเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วนายน้อยเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเขาก็ได้ถามโยริชิเงะว่าท่านโยริชิเงะพูดแบบนี้นั่นก็หมายความว่าสักวันหนึ่งโยริชิเงะจะหายไปงั้นหรอซึ่งทันใดนั้นเองจูๆ่ๆแสงในหัวแสงแห่งเทพก็ปะกายออกจก ากตัวโยริชิเงะนะคะทําให้ในายน้อยเนี่ยถึงกับปิดตาแทบไม่ทันดูเหมือนว่าพลังเทพจะประทุขึ้นในตัวโยริชิเงะอีกครั้งหนึ่งและเขาเนี่ยก็อัลเลิรเป็นอย่างมากเลยและหลังจากนั้นโยริชิเงะเนี่ยก็ได้ชวนนายน้อยเล่นปลาหิมะนะคะเพราะหลังจากนี้ไปหิมะก็จะละลายและที่สําคัญสงครามเนี่ยก็ไกลเข้ามาแล้วและหลังจากที่โยริชิเงะได้พลังเทพคืนมาแล้วนายน้อยเนี่ยก็ได้บอกให้โยริชิ กลับไปจัดการกับการละเล่นของตัวเองให้เรียบร้อยซะแล้วภาพก็ตัดมาในป่าแห่งหนึ่งนะคะซึ่งในตอนนี้คณะนายน้อยจอมโกยรวมถึงคนใช้ในสัรเจ้าตระกูลสุวะซึ่งตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็รับรู้แล้วนะคะว่าการที่นายน้อยทําตัวแปลกๆไปรวบครอมของมานั่นก็พอว่านายน้อยเนี่ยถูกโยริชิงเงะใช้ให้ไปทํานั่นเองและในตอนนี้ความลับทุกอย่างของโยริชิงเงะก็ถูกเปิดเผยแล้วนะคะ แล้วในตอนนี้ตัวเขาเนี่ยกำลังเล่นอะไรแปลกๆกับหุ่นฟางที่เขาเนี่ยได้สั่งให้ในายน้อยทําขึ้นมาแล้วในตอนนี้ทุกคนเนี่ยได้แต่ยืนมองภาพนั้นด้วยสีหน้าที่แอ g จเนี่ยอธิบายไม่ถูกเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่10เปิดตอนที่11มาแล้วภาพก็ได้ตัดมาในเดือนเมษาในตอนนี้คณะนายน้อยจอมกอยเนี่ย ก็ได้มารวมตัวกันที่หมู่บ้านเกษตรกรชินาโนะในตอนนี้ทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยกำลังเกี่ยวข้าวด้วยสีหน้าที่มีความสุขฟุบุกิได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยนิยมปลูกข้าวรอบสองกันส่วนน้องชิสกุเนี่ยก็ได้อธิบายในน้อย,อยว่าเพราะมีสัญญาว่าจะไม่เก็บภาษีรอบหลังนี่นาะส่วนในตอนนี้ฟุบุกิเนี่ยก็เหมือนหลุดเข้าไปในโลกของตัวเองแล้วนะคะ เพราะเขาเนี่ยคังไขข้าวมากเลยส่วนนายน้อยนั้นก็ได้แต่คิดว่าเดือนเมษานี้จ้างเป็นเดือนที่มีความสุขจริงๆชาวชินอนุทุกคนคงจะมีความสุขและยิ้มแย้มแบบที่หมู่บ้านเกษตรกรแห่งนี้หรือเปล่านะ แล้วภาพก็ตัดไปที่ดินแดนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ของชินาโนนั่นเองในตอนนี้เกรรษตรกรทุกคนเนี่ยดูเหมือนว่าอดอยากไกล้จะตายแล้วนะคะส่วนพวกเขาเนี่ยก็พยายามเก็บเกี่ยวข้าวที่พวกเขาเนี่ยได้ปลูกขึ้นแต่ทว่าในตอนนี้ข้าวที่พวกเขาได้เก็บเกี่ยวถูกคุณน,นางชั่วเก็บไปหมดซึ่งพวกเขาเนี่ยก็พยายามชี้แจงว่าไหนบอกว่าในสัญญาเนี่ยจะไม่เก็บภาษียังไงละขอรับ ซึ่งเจ้าขุนนางชั่วนั้นก็ได้แต่บอกว่า เป็นหมารับใช้โฮโจแ,แท้ๆท่านจักรพรรดิเนี่ยแต่งตั้งนายข้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องทำตามกฎที่นายของข้าเนี่ยสั่งเอาไว้เท่านั้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันเนี่ยก็เก็บข้าวของชาวบ้านไปจนหมดเลยนะคะในตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยน่าสงสารมากๆเลยห่างออกไปไม่ไกลดูเหมือนว่าจะมีคณะชนชั้นสูงเนี่ยออกตรวจราชการนะคะและดูเหมือนว่าเจ้านี้นี่แหละคือต้นเหตุที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยถูกยึด ข้าวไปมันมีชื่อว่าชาโนโคคุชิซึ่งเจ้าชาโนนี่เดียค่ะเป็นตัวการที่สั่งให้ขุนนางเนี่ยเก็บภาษีชาวบ้านหรือเก็บภาษีข้าวรอบสองนั่นเองและในตอนนี้เจ้าสดามูเนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นลูกน้องของมันอีกด้วยนะคะซึ่งเจ้าสดามูเนเนี่ยก็ได้บอกว่าท่านโคคุชิขอรับคือมันมีกำหนดไว้ว่าจะเก็บภาษีแค่เก็บเกี่ยวแรกเท่านั้นนะขอรับ ดูเหมือนว่าเจ้าซาดามุนนเนี่ยจะสงสารชาวบ้านเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีประชากรหรือคนที่คอยเก็บเกี่ยวพวกชาวบ้านแบบนี้แล้วก็ก็จะไม่ใช่แผ่นดินนั่นเองแต่ถ้าว่าเจ้าโคคุชิเนี่ยมันก็ไม่ได้สนใจนะคะดูเหมือนว่าจะน่าเลือดเป็นอย่างมากเลยในตอนนั้นเอง เจ้าโคคุชิเนี่ยก็ได้หันไปมองเจ้าซาดามุเนะแถมยังบอกอีกด้วยว่าท่านสาดามุเนะดูเหมือนว่าท่านมาอยู่บ้านนอกแบบนี้ซะนานทำให้ท่านเนี่ยตกเทนคิ้วของท่านเนี่ยดูไม่สวยเอาซะเลยหลังจากนั้นเจ้าโชโคเนี่ยก็ได้ดึงหน้าเจ้าซาดามุเนะมาจากนั้นนะคะเจ้าโชโคเนี่ยก็ได้หยิบจินซอเขียนคิว้วรุ่นปี1333 ออกมาเขียนหรือแต้มคิ้วให้เจ้าเดารมูเนตนะคะหลังจากที่แต้มคิ้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ต่างหัวเราะกันนะคะหลังจากนั้นเจ้าคูคุชิเนี่ยก็สั่งให้ทหารของมันเนี่ยฆ่าชาวบ้านไปให้หมดเลยแล้วมันก็ได้แต่บอกว่าต่อให้ฆ่าเป็นร้อยเป็นพันแต่ถ้าเพื่อท่านจากักรพรรดิแล้วก็ท่านจากักรพรรดิเนี่ยไม่มีทางว่ามันหรอก หลังจากนั้นเจ้าทหารเนี่ยก็ทําการสังหารชาวบ้านที่น่าสงสารนะคะซึ่งในตอนนี้เจ้าสาดามูเนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยคิดผิดไปซะแล้วแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ศาลเจ้าตระกูลสุวะในตอนนี้โยริชิเงะเนี่ยได้เรียกเด็กๆทุกคนเนี่ยมาประชุมกันรวมถึงนายน้อยโทโคิยูกิมาด้วยเช่นกันซึ่งในตอนนี้โยริชิเงะก็ได้อธิบายว่าที่เก,กาะคาวานกะเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าขุนนางที่ชื่อ คุชิเนี่ยทำการรีดไถภาษีการเก็บเกี่ยวข้าวรอบสองโยริชิเนะเนี่ยได้บอกว่ามีรายงานจากชาวบ้านว่ายาชบุโรโฮชินะของคณะเทพเจ้าตระกูลสูวะทนความกดดันของโคคุชิไม่ไหวจึงตั้งกองกำลังทหารขึ้นมา แน่นอนว่านายน้อยฟังแบบนี้เขาก็รู้ล่วงหน้าเลยว่ามันจะเกิดการนองเลือดระหว่างประชาชนและทหารของฝ่ายจากักรพรรดินั่นเองแน่นอนว่าฝ่ายประชาชนเนี่ยนายน้อยก็ตีไปเลยว่าเป็นฝ่ายของตนนั่นเองซึ่งในตอนนี้โยริชิเงะเนี่ยก็ได้บอกจุดประสงค์ของเขานะคะที่ได้เรียกนายน้อยโทคิยกิมานั่นก็เพราะว่าจึงอยากจะขอร้องท่านโทคิยกิแล้วก็คณะนายน้อยจอมโกยนะขอรับไปที่เกาะคาวานากะ เพื่อเกียกล่อมโอชินะและบริวารให้เลิกต่อสู้นะครับแล้วก็อยากจะให้หนีเพื่อกลับมาตั้งหลักซึ่งโคจิโร่เนี่ยก็ได้แต่ถามว่า ทำไมท่านโยริชิเงะถึงให้นายน้อยโทคิโอกิเนี่ยไปทําเรื่องที่เสี่ยงอันตรายเราขอรับซึ่งนายน้อยเนี่ยก็ได้หันมาตอบนะคะว่าก็ตอนนั้นเนี่ยโยริชิเงะมองไม่เห็นแน่นอนว่าเขาเนี่ยพูดไม่ทันจบก็ถูกโยริชิเงะเนี่ยตะกบปิดปากเอาไว้สะก่อนดูเหมือนว่าความลับที่เขาเนี่ยมองไม่เห็นอนาคตชั่วเขาจะเป็นความลับขั้นสุดยอดนะคะซึ่งโยริชิเงะเนี่ยก็ได้แต่บอกว่า ที่ให้นายน้อยโทคิวูกิไปก็เพราะว่าข้าเนี่ยมองเห็นท่านโทคิยูกิลอดกลับมายังไงล่ะดูเหมือนว่าจุดประสงค์ของโยริชิงเงะนั่นก็คือการรับสา กองกำลังสำคัญให้กับนายน้อยเพื่อที่จะให้ในายน้อยเนี่ยใช้ในอนาคตในการกู้คืนแผ่นดินของตทะกูลโฮโจนั่นเองและในที่สุดนายน้อยเนี่ยก็ได้ตกลงนะคะโยริชิเงะยังบอกอีกด้วยว่าถึงเวลาเติบโตของการหนีของท่านไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับ ในฐานะนายพลผู้นำกองทัพมันยังไม่เพียงพอกรุณาเป็นนายพลที่เชี่ยวชาญในการหนีแล้วก็นำกองทัพหนีมาให้รอดด้วยนะขอรับทันโทคิยูกิแล้วภาพก็ตัดมาในป่าในตอนนี้คณะนนายน้อยจอมโกยก็ยกเว้นแต่บรรดาเด็กผู้หญิงนะคะที่ไม่ได้ไปด้วยกันนอกนั้นเด็กผู้ชายเนี่ยก็ไปกันหมดแล้วในคืนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้ล้อมไฟแล้วก็คุยกันนะคะระหว่างพักค้างแรมแล้วภาพก็ตัดมาที่โคจิโรในตอนนี้โคจิโรเนี่ยก็อยู่ใน ความคิดของตัวเองนะคะเพราะเขาเนี่ยเป็นห่วงความปลอดภัยของนายน้อยโทคิยกูกิเป็นอย่างมากเลยแล้วหน้าที่ของเขาในอนาคตนั่นก็คือการปกป้องนายน้อยแล้วก็เป็นนายพลนํากองกําลังกอบกู้แผ่นดินให้กับนายน้อยนั่นเองในตอนนี้เขาเนี่ยได้นั่งหวาดวิตกกังวลนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่นายน้อย ในตอนนี้นายน้อยเนี่ยก็ได้พูดคุยกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะหรือบริวารของตัวเองก็ได้ถามฟุบุกิว่าฟุบุกิเนี่ยได้เตรียมแผนเอาไว้หรือ,อยังซึ่งฟุบุกิเนี่ยก็กำลังเพลิดเพลินกับขนมปังแล้วก็ข้าวที่ตัวเองพกมานะคะแล้วเขาก็บอกว่าเรื่องนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเขาเนี่ยจะจัดการเองหลังจากพูดคุยกับฟุบุกิเสร็จนายน้อยเนี่ยก็หันมาคุยกับเกนบะนะคะอยากให้เกนบะเนี่ยเตรียมอุปกรณ์เอาตัวรอดสุดท้ายแล้วก็ได้มาคุยกับโคจิโร่แล้ว แล้วก็บอกให้โคจิโร่เนี่ยทำตามใจได้เลยเพราะในอนาคตเนี่ยการตัดสินใจหลายๆอย่างก็ต้องเป็นของโคจิโร เพราะโคจิโร่เนี่ยจะเป็นนายพลในอนาคตนี่นาดูเหมือนว่านายน้อยเนี่ยจะไว้วางใจบริวารของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งในตอนนี้โคจิโร่เนี่ยก็รู้สึกเหมือนว่าจะเอาหินในอกเนี่ยออกไปได้หมดแล้วเพราะในตอนนี้นายน้อยเนี่ยได้เติบโตดูเหมือนว่าการเป็นผู้บัญชาการเนี่ยจะมีเขาลางๆมาซะแล้วแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเช้าในตอนนี้คณะนายน้อยจอมโกยเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงเกาะคาวานากะซึ่งมองจากตรงนี้นะคะ ก็จะเห็นกองทัพร,ระหว่างคณะเทพเจ้าตระกูลสุะแล้วก็กองทัพของโคคุชินั่นเองซึ่งเมืองมองจากตรงนี้เนี่ยจะเห็นความต่างระหว่างสองกองทัพนะคะเพราะกองทัพของโคคุชิเนี่ยมีจํานวนคนหรือจํานวนกองทัพเนี่ยมากเป็นเท่าตัวของกองทัพเทพเจ้าตระกูลสุะเลยหลังจากนั้นทั้งสคนเนี่ยก็ได้มุ่งหน้าไปยังกองทัพพันธมิตรหรือคณะเทพเจ้าตระกูลสุะนะคะแน่นอนว่านายน้อยเนี่ยก็ได้ไปบอกยามนะคะว่าต้องการมา พบนายพ้นซึ่งยามเนี่ยกน็นาตาดูเหมือนจะเป็นมิตรมากเลยเขาเนี่ยก็ได้พาเด็กๆเนี่ยไปพบบรรดานักรบนะคะซึ่งนายน้อยเนี่ยก็ได้แต่บอกทุกคนว่าดูเหมือนคนที่เนี่ยจะใจดีเป็นอย่างมากเลยในตอนนั้นฟูบุกิก็ได้บอกว่านายน้อยเนี่ยมีท่วงท่าที่สุภาพทําให้คนเนี่ยว้วางใจเหมาะกับการเป็นทูตในการเจราจานั่นเองแล้วหลังจากนั้นยามหน้าประตูเนี่ยก็พานายน้อยไปยังขุนพลนะคะซึ่งแน่นอนว่าในร้าน ประชุมเนี่ยเต็มไปด้วยนักรบที่เลือดขึ้นหน้าสุดๆพร้อมที่จะตายตลอดเวลาทุกคนเนี่ยได้มองตรงไปยังกลุ่มเด็กที่มาใหม่นะคะพอพบว่าเด็กๆเ,เนี่ยมาเป็นตัวแทนของสารเจ้าตระกูลสวะนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกว่านี่นะหรอก,กําลังเสริมจากสารเจ้าตระกูลสวะพวกเด็กนี้เนี่ยนะหลังจากนั้นก็ไม่พูดพร่ำทําเพลงนะคะเพราะรู้ว่าพวกเด็กทั้งสคนเนี่ยไม่สามารถเป็นกําลังเสริมให้กับตัวเองได้พวกเขาเนี่ยก็ได้ตะโกนขึ้น ว่าถ้าชีวิตนี้จะตายก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่เพื่อแผ่นดินนี้แล้วล่ะก็การตายก็เป็นเรื่องปกติเพราะมันทําให้เราเนี่ยมีศักดิ์ศรีและมีเกีย,ยรติไงล่ะหลังจากนั้นบรรดาทหารพันธมิตรของตระกูลซัวเนี่ยก็ตระกูลแทรซ้อนกันนะคะว่าตัวเองเนี่ยพร้อมตายสุดๆเลยบางก็บอกว่าก่อนตายเนี่ยจะกัดตูดศัตรูให้ตายไปเลยซึ่งแต่ละคนนะคะก็มีแนวทางการตายเป็นของตัวเองเลยในตอนนี้นายน้อยทคกโอกิเนี่ยแทบอยากจะกลับสารเจ้าตระกูลซัวเลยค่ะแต่ทว่าบรรดาเด็กๆ ทั้ง3คนเนี่ยตามพยายามล้างตัวในน้อยแบบสุดๆเพราะว่าภารกิจนั้นยังทําไม่สําเร็จซึ่งในตอนนั้นเองในขณะที่นักลบคนอื่นเนี่ยกำลังตะโกนอย่างบ้าคลั่งจู่ๆก็มีสุภาพชนคนหนึ่งเนี่ยเดินเข้ามาคุยกับคณะในน้อยจอมกลวยนะคะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเป็นกองกําลังเสริมที่มาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งนั่นเองแล้วเขาก็ได้แนะนําตัวว่าเขาเนี่ยชื่อชิโนมิยะซึ่งในน้อยเนี่ยแทบอยากจะร้องไห้เลยนะคะเพราะเจอคนที่พูดจรู้เรื่องแล้ว ชิโนโมิยะเนี่ยได้เดินเข้ามาขอสารเพื่อที่ยืนยันตัวตนว่าเป็นคนของสารเจ้าตระกูลสุวะซึ่งนายน้อยเนี่ยก็ได้ยื่นกระดาษเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าเป็นคนจากสารเจ้าตระกูลสุวะจริงๆหลังจากที่อ่านสารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วชิโนโมิยะเนี่ยก็ได้บอกว่าดินแดนของเขาเนี่ยติดกับโฮชินะเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยตั้งใจมาเป็นกําลังเสริมให้แต่ถ้าว่าเจ้านานเนี่ยหนนเลือยขึ้นหน้าซะแล้วพูดอะไรไปก็ไม่ฟังนายน้อยได้ยินแบบนั้นนะ เขาเนี่ยก็ได้ถามชิโนมิยะว่ามีหนทางที่ทําให้โฮชินะเนี่ยสามารถรอดตายในศึกครั้งนี้ได้ไหมซึ่งชิโนมิยะเนี่ยก็ได้บอกว่าหนทางมีอยู่นะครับนั่นก็คือการหนีไปทางเหนือซึ่งหลังจากนั้นก็สามารถที่จะตั้งกองกําลังตัวเองขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะคนที่เขาต้องเกี้ยกลอมเนี่ยดันพร้อมตายตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะนายพลดันเป็นเหมือนกันหมดทั้งลูกน้องแล้วก็หัวหน้าพร้อมที่จะรบแล้ว ก็ตายในสงครามอย่างมีเกียรติซึ่งในตอนนี้ในน้อยแล้วก็คณะในน้อยจมโกยเนี่ยก็ได้แต่คิดหนักนะคะจนสุดท้ายแล้วทุกคนเนี่ยก็มีมติเป็นเอกฉันเลยว่าคงต้องปล่อยให้การต่อสู้เนี่ยดำเนินต่อไปแต่ต้องหาวิธีที่ทําให้กองกําลังแห่งนี้ได้เปรียบมากที่สุดแล้วภาพก็ได้ตัดไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ําไปที่กองกําลังของโคคุชิแล้วในตอนนี้เจ้าโคคุชิหน้าขาวคิ้วจุดสีดาเนี่ยก็นางสั่งการอยู่นะคะแต่ถ้าว่าคน ที่อยู่ข้างๆเนี่ยกับไม่ใช่เจ้าซาดามุเนะนะคะที่เป็นนายพลในครั้งนี้ดันเป็นเจ้าหูผีนั่นเองดูเหมือนว่าเจ้าหูผีเนี่ยจะถูกเจ้าซาดามุเนะหลอกมาเป็นนายพลในวันนี้เพราะมันเนี่ยดันลำคานเจ้าโคคุชินั่นเองและหลังจากที่มันเนี่ยวอยไว้ไม่นานมันก็ได้สั่งให้การลบเนี่ยเริ่มขึ้นนะคะซึ่งพวกมันเนี่ยก็ได้ระดมพลยิงธนูข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่นม้ําซึ่งกองทัพพันธมิตรของเทพเจ้าตระกูลสุวะเนี่ยก็หลบอยู่หลังกําแพง หลังที่ตั้งนะคะไม่สามารถตอบโตอะไรได้เพราะยึดถุปกรณ์เนี่ยหรืออุปกรณ์ในการลบก็ไม่ได้มีมากกองกําลังก็น้อยหลายเท่าตัวเลยหลังจากที่พวกมันเนี่ยระดมยิงกันไม่อยู่จูๆ่ๆก็เกิดหมอกควันขึ้นมาซึ่งพวกมันเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเมื่อหาที่มาของหมอกควันก็พบว่าคนที่ทาหมอกควันนั่นก็คือเกนบะนั่นเองเกนบะเนี่ยดันไปขนฟางของศัตรูเนี่ยมาจุดไฟนะคะทําให้เกิดควันในตอนนี้ทัศนียภาพเนี่ยมองไม่ เห็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเห็นแบบนั้นแล้วมันเนี่ยจะได้สั่งให้ทหารเนี่ยเดินลุยน้ําข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเลยหลังจากนั้นฟูบุกิเนี่ยที่เห็นท่าแบบนั้นเขาเนี่ยก็ได้ไปอยู่ที่ประตูน้ํานะคะแล้วก็ปล่อยน้ําจากเขื่อนทําให้น้ำเนี่ยพัดพากองกําลังส่วนหนึ่งของเจ้าโคคุชิเนี่ยไปกับน้ําส่วนกองกําลังที่เหลือก็ขึ้นไปรบ,บกับกองกําลังพันธมิตรตระกูลสุวะนั่นเองแน่นอนว่าถึงพวกมันเนี่ยจะขึ้นมาได้แต่กองกําลังก็ยังมีมาก ของกองกําลังพันธมิตรในตอนนั้นเองโคจิโร่เนี่ยก็ได้ขึ้นบนหลังม้านะคะแล้วเขาเนี่ยก็ออกไปฟาดฟันศัตรูในตอนนี้ความตั้งใจของนายน้อยโทคิยุกินั่นก็คือการทําให้โฮชินะเห็นว่าหัวเขาเนี่ยไม่ได้เป็นแต่เด็กอย่างน้อยก็ต้องฟังที่นายน้อยพูดบ้างล่ะนะแต่ถ้ว่าเจ้าโฮชินะเลือดขึ้นหน้าแบบนั้นแล้วก็เขาไม่คิดอะไรเลยเขาก็ได้แต่คิดว่าขนาดเด็กยังมีความกล้าหาญพร้อมที่จะตายแบบนี้แล้วพัวเขาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ทําไม ทำแบบนั้นไม่ได้ทันทีนั่นเองเขาเนี่ยก็ได้ตะโกนปลุกเล้าทหารของเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยต้องตายอย่างมีเกียรติอย่างน้อยก็ต้องฆ่าศัตรูได้ร้อยคนแล้วค่อยตายไปทันทีนั่นเองนายน้อยเนี่ยก็นึกถึงภาพครอบครัวของตัวเองนะคะที่ต้องสละชีพของตัวเองเพื่อที่จะสร้างเกียรติอันไม่มีจริงแน่นอนว่าเขาเนี่ยได้ไปจับแขนเสื้อของโฮชินะแล้วก็บอกว่าฉันไม่สนใจหรอกนะว่าใครจะตายหรือแม้กระทั่งนายจะตายก็ตามแต่ เพาว่าคนที่อยู่ตรงนั้นนั่นก็คือโคจิโร่คนสําคัญของฉันฉันไม่ปล่อยให้โคจิโร่ตายหรอกนะแล้วภาพก็ตัดมาในตอนเย็นนะคะหลังตะวันตกดินกองกําลังทั้งสองฝ่ายต่างถอนกําลังกลับไปเพื่อที่จะตั้งหลักนะคะและในตอนนี้โคจิโร่เนี่ยก็กลับมาด้วยร่างที่สะบักสะบอมสุดๆฟุบุกิเนี่ยก็ได้เข้ามาดูพร้อมกับเกนบะนะคะซึ่งในตอนนั้นเองจูๆ่ๆเสียงวุ่นวายของทหารในกองทัพเนี่ยก็ได้ดังขึ้นพบว่าโคจินะเนี่ยกำลังทะเลาะก,กับ ตัวแทนของสารเจ้าตระกูลสุวะที่เป็นเด็กซึ่งในตอนนั้นเด็กทั้ง3คนเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเลยรีบหยิบอาวุธแล้วก็วิ่งไปดูสถานการณ์แล้วก็พบว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆในตอนนี้นายน้อยโทคิยูก ok ิเนี่ยกำลังยืนประจันหน้ากับโฮชินะนะคะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยกำลังโต้เถียงกันซึ่งโฮชินะเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยที่ได้ยินความคิดของนายน้อยโทคิยูกิว่าการต่อสู้และตายไปอย่างไรค้ค่ามันไม่เกิดผลและไม่เกิดประโยชน์อะไรซึ่งทําให้โ ชินะเนี่ยถึงกับเลือดขึ้นหน้าเลยนะคะเขาเนี่ยได้แต่พร่ำบอกแล้วก็ตะโกนในความคิดของตัวเองว่าการตายในการลบเนี่ยมันคือเกียรติทําให้ลูกหลานเนี่ยแซ่ซ้อนเกียรติยศของเขาไปตราบนานเท่านั้นซึ่งนายน้อยเนี่ยก็โกรธแบบโกรธสุดๆไปเลยเขาเนี่ยได้บอกว่าเมื่อตายไปแล้วแล้วมันยังไงล่ะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องรับกรรมนั่นก็คือลูกหลานหรือคนในแผ่นดินประชาชนคนอื่นๆส่วนพวกนายเนี่ยตายไปแล้วมันก็ต้องจบที่พวกนาย และดูเหมือนว่าการโต้เถียงเนี่ยจะรุนแรงขึ้นนะคะจนสุดท้ายแล้วโฮชินะเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บอารมณ์ได้เขาเนี่ยได้ใช้ดาบฟาดฟันเป็นที่นายน้อยแน่นอนว่าการฟาดฟันดาบแบบนี้นายน้อยเนี่ยหลบได้เป็นธรรมดานะคะและก่อนหน้านี้เนี่ยคำพูดของโฮชินะทําให้นายน้อยเนี่ยโกรธแบบฟิลขาสุดๆนายน้อยเนี่ยได้หยิบเล่าสาดเป็นที่หน้าของโฮชินะเพื่อเขาเนี่ยได้เรียกสติกับคืนมาและในระหว่างที่เจ้าโฮชินะเนี่ยฟันดาบใส่นายน้อย และนายน้อยเนี่ยก็สามารถหลบได้นะคะนายน้อยเนี่ยก็พยายามสั่งสอนและเรียกสติเจ้าโฮชินะให้ได้มากที่สุดจนสุดท้ายแล้วเจ้าโฮชินะเนี่ยก็ได้หมดแรงลงไปและชินโนมิยะเนี่ยก็ได้มาเกี้ยกล่อมโฮชินะอีกครน,นึงนะคะจนสุดท้ายแล้วโฮชินะเนี่ยก็ได้เห็นด้วยและยอมทําตามคําขอร้องของนายน้อยและหลังจากนั้นโฮชินะเนี่ยก็ได้สั่งการอาหารทุกคนให้พาลูกเมียอบพยพไปทางตอนเหนือแล้วก็ห้ามใช้คบเคืองไฟห้ามให้สตู ตัวแล้วก็ทําอย่างเงียบที่สุดและหลังจากนั้นกองทัพพันธมิตรฝั่งศาลเจ้าตะกูลสัวก็ได้เคลื่อนพลอย่างรวดเร็วนะคะแล้วภาพก็ตัดไปอีกฝั่งหนึ่งของเจ้าโคคุชิซึ่งในตอนนี้เจ้าหูผีเนี่ยก็ได้บอกเจ้าโคคุชิว่าฝั่งศัตรูเนี่ยถอยไปแล้วนะครับพวกเราเนี่ยชนะแล้วได้กินนิ่มแล้วก็ยึดแผ่นดินมาแต่ทว่าเจ้าโคคุชิเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยเพราะมันเนี่ยตั้งใจจะสังหารกระบฏโฮโจไปให้หมดแน่นอนว่ามันได้ออกคําสั่งให้ ไลลา,ลาแล้วก็สังหารเจ้าพวกกบฏให้หมดห้ามเหลือไว้แม้แต่คนเดียวซึ่งเจ้าหูผีเนี่ยก็พยายามห้ามนะคะเพราะมันเห็นแล้วว่ามีเด็กจากสารเจ้าตระกูลสุวะเนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันแน่นอนว่าเจ้าโคคุชิเนี่ยนอกจากที่มันจะคิดสังหารพวกกบฏหรือพันธมิตรของฉันเจ้าตระกูลสุวะแล้วนะคะมันยังคิดจะสังหารคณะนายน้อยจมอมโกยอีกด้วยแถมยังบอกว่าอย่าให้เหลือรอดแม้แต่คนเดียวแล้วภาพก็ตัดไปที่นายน้อยแล้วก็โคจิโระนะคะ ในตอนนี้พวกเขาเนี่ยอยู่ท้ายขาบวนการอพยพซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พูดคุยกันตลอดเวลาและนายน้อยเนี่ยก็ได้ฝากฝังอนาคตว่าที่นายพลให้กับโคจิโรอีกด้วยแน่นอนว่าทั้งสองคนเนี่ยเชื่อใจเป็นอย่างมากเลยส่วนโคจิโรเนี่ยก็ได้ปฏิญาณตัวอีกครั้งหนึ่งว่าเขาเนี่ยจะติดตามนายน้อยจนกว่านายน้อยเนี่ยจะสามารถกอบกู้แผ่นดินคืนได้หลังจากนั้นไม่นานนายน้อยเนี่ยก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของมา้าแล้วก็คนเนี่ยจำนวน มากไล่หลังมานะคะแล้วเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นอย่างที่คิดจริงๆด้วยเจ้าโคคุชิเนี่ยไม่ปล่อยให้พวกเราหนีไปจริงๆด้วยเอาละถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ยจะต่อสู้ด้วยการหนีไปกันเถอะโคจิโร่แล้วภาพก็ตัดจบ ตอนที่11บเอ็ดไปที่ศาลเจ้าตกวกงซัวในตอนนี้โยริชิเงะเนี่ยกำลังทําพิธีกรรมอะไรบางอย่างดูเหมือนว่ากําลังภาวนาให้กับฝากฝั่งนายน้อยที่กาลังต่อสู้อยู่ในตอนนี้นะคะเพราะบางอย่างโยริชิเงะเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นในอนาคตได้และในตอนนี้เขาก็ได้แต่นั่งภาวนาและพิธีกรรมเพื่อให้ในายน้อยเนี่ยกลับมาอย่างปลอดภัยแล้วภาพก็ตัดมาที่นายน้อยในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้ขี่ม้าตามหลังขบวนอพยพของโฮชินะนะคะซึ่งก็เป็นไปตามที่ ฟูบุกิคาดเอาไว้นั่นก็คือศัตรูเนี่ยมันต้องตามไล่หลังมาซึ่งฟูบุกิเนี่ยก็คาดการไม่ผิดเลยนะคะและในตอนนี้โฮชินะเนี่ยก็ได้ให้พวกทหารอพยพเด็กและผู้หญิงเนี่ยให้ล่วงหน้านี้ขึ้นไปก่อนส่วนทหารที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจะยื้อศัตรูเอาไว้แล้วภาพก็ตัดไปที่ฝั่งศัตรูนะคะในตอนนี้นายพลของฝาก่งโคคุชิเนี่ยมันก็ได้นําทัพมานั่นก็คือนายพลอ้วนนั่นเองดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะกระหายเลือดแล้วก็กระหายชีวิตของฝั่งโฮ โมชินะเป็นอย่างมากเลยมันเนี่ยได้บอกว่าคําสั่งของท่านโคคุชินั่นก็คือฆ่าวพวกมันให้หมดเหลือแค่ผู้หญิงและเด็กแล้วหลังจากนั้นพวกเราเนี่ยก็ค่อยมาแบ่งกันซึ่งในตอนนี้หน้าตาของพวกมันเนี่ยก็ไม่ต่างจากพูดผีที่กระหายชีวิตของฝั่งศัตรูของมันเลยแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปในตอนที่คณะนายน้อยจอมโกยเนี่ยกำลังวางแผนอยู่นะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยนายน้อยได้หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาแล้วก็บอกว่าชิสุกุเนี่ยได้วาดหน้านายพลของฝั่งโคคุชิเอาไว้ให้และภาพ ภาพวาดของน้องชิสกุนี่แหละค่ะทาให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าใครเนี่ยคือนายพลของฝั่งโคคุชินั่นเองซึ่งโคจิโร่ได้บอกว่าขอแค่เราเนี่ยกำจัดเจ้านายพลคนนี้ไปกองทัพโคคุชิก็จะอ่อนแอลงและในตอนนั้นเองฟุบุกิก็ได้บอกว่ากับการเคลยโคจิโร่ก่อนอื่นก็ต้องใช้งานมันให้อ่อนแอก่อนยังไงล่ะแล้วภาพก็ตัดมาที่นายพลของโคคุชินั่นเองในตอนนี้เนี่ยมันกําลังสั่งให้ลูกน้องขึ้นไปดักศัตรูบนภูเขาซึ่งเจ้าลูกน้องเนี่ยก็ได้ทักท้วงเอาไว้ ว่าไม่ใช่พวกเราต้องตามหลังพวกโคคุชิงั้นหรอซึ่งมันเนี่ยก็โมโหลูกน้องเป็นอย่างมากเลยนะคะมันได้บอกว่าก็พวกเราเนี่ยต้องขึ้นเขาแล้วก็อ้อมไปดักที่ด้านหน้าหลังจากนั้นเราเนี่ยถึงจะตลบหลังมันกลับมาได้ทําไมรีบทําตามที่ข้าสั่งเดี๋ยวปะค่าซะหรอกแล้วภาพก็ได้ย้อนกลับมาในตอนที่ฟูบุกิเนี่ยกำลังวางแผนให้กับคณะน,น้อยๆจอมโกยนะคะซึ่งเขาก็ได้บอกว่าคณะของโฮชินะเนี่ยมีจานวนน้อยแล้วก็เสียเปรียบกว่ามากถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องทําอะไรสักอย่างให้ศัตรูเนี่ยแยกก กำลังออกไปแล้วก็ให้มันเนี่ยทำตามความถนัดของมันแล้วภาพก็ตัดมาที่นายพลโคคุชิซึ่งในตอนนี้พวกมันเนี่ยได้แยกกําลังขึ้นมาในภูเขาทันใดนั่นเองธนูนับร้อยนับพันเนี่ยก็พุ่งลงมาใส่พวกมันดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปตามที่ฟุกุบุก,กิเนี่ยวางแผนเอาไว้นะคะแล้วบรรดาพลทหารของฝ่ากฝั่งนายพลโคคุชิเนี่ยก็ต่างละสําระสายแล้วมันเนี่ยก็ได้มองหานายพลของมันแล้วก็พบว่าหน้านายพลอ้วนๆของมันเนี่ยมีบางอย่างแปลกไปและทันใดนั่นเอง นั้นในพลมันเนี่ยก็มีหูสองหูโผอกมาใช่แล้วค่ะนั่นก็คือเกนบะนั่นเองเขาเนี่ยใ,ใช้วิชาเน,นจาของเขาแปงลงร่างเป็นนายพลหน้าอ้วนนั่นเองและหลังจากนั้นเกนบะเนี่ยก็ได้แฝงตัวกลับมาอยู่ฝั่งงของตัวเองและในตอนนี้คนที่ยิงธนูหรือพลธนูนั่นก็คือชิโนมิยะนั่นเองซึ่งเขาก็คือเพื่อนสนิทของโฮชินะและในตอนนี้คณะของชิโนมิยะเนี่ยก็ต่างระดมยิงธนูใส่ศัตรูนะคะซึ่งในตอนนี้เขาเนี่ยก็เริ่มรู้สึกศรัทธา ของฝากฝั่งคณะในน้อยจอมโกยแล้วล่ะค่ะซึ่งเขาเนี่ยหันไปพูดกับเกนบะว่าเอาเรื่องเลยนี่นาะท่านบริวารของคณะผู้รับใช้ซึ่งเกนบะก็ได้แต่ตอบว่าคณะเทพเจ้าสุวะของเกาะคานาวนาะเนี่ยก็ไม่วานาไหนก็หัวกะทิทั้งนั้นสินะและในตอนนี้โฮชินะเนี่ยกำลังตะลุมบอลอยู่กับฝากฝั่งกองกําลังของนายพลโคคุช ok ินะคะซึ่งเขาเนี่ยพยายามสกัดศัตรูเอาไว้และในตอนนี้โฮชินะเองเนี่ยก็เข้าร่วมต่อสู้กับสมัครพรรคผู้ เพื่อที่จะยื้อศัตรูเอาไว้ให้เด็กและผู้หญิงเนี่ยเข้าไปหลบที่ปลอดภัยนั่นเองซึ่งในตอนนี้นายน้อยเนี่ยก็อยู่กับเขาด้วยนะคะแถมโฮชินะเนี่ยยังคุยกับนายน้อยอีกด้วยว่าถึงแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะมีกําลังน้อยแต่เห็นแบบนี้พวกเราเนี่ยก็เก่งเอาการอยู่เลยนะเรื่องเอาตัวรอดเนี่ยไม่ต้องห่วงพวกเราหรอกและหลังจากนั้นหลังจากคุยโวเรื่องตัวเองเสร็จแล้วเขาเนี่ยก็ได้หันมาถามนายน้อยว่าเจ้าเด็กที่องค์อาจคนนั้นเนี่ยไปไหนซะแล้วล่ะซึ่งนายน้อยก็ได้แต่บอกว่าการเคลื่อนไหวขอ,ของโคจิโร่นั้นฝาก ไว้ที่เขาตัดสินใจเองนะ่ะมันจะต้องเป็นกําลังให้กับพวกท่านได้อย่างแน่นอนแล้วภาพก็ตัดมาที่โคจิโร่ในตอนนี้เขาเนี่ยกำลังขี่มา้าตะลุยไปทั่วบริเวณลบซึ่งเขาเนี่ยก็มีรูปร่างที่เป็นเด็กอันที่จริงเขาก็คือเด็กนั่นแหละค่ะซึ่งแน่นอนว่าสรีระตัวเขาเนี่ยกับผู้ใหญ่มันค่อนข้างแตกต่างกันจะมีประโยชน์ก็เพียงแค่ตัวเล็กหนีขึ้นบนที่สูงได้ไวก็เท่านั้นเองดูเหมือนว่าโคจิโร่เนี่ยต้องการกองกําลังคนนะคะเขาเนี่ยก็ได้แต่คิดว่าหากได้กองกําลังคน จากคณะโฮชินะเนี่ยจะเป็นกําลังให้กับเขาได้อีกมากเลยแล้วในตอนนั้นเขาเนี่ยก็ได้ขีม่ม้าตะลุยเข้าไปฝ่าก,กองกําลังศัตรูแล้วก็ได้เรียกให้สมุนของโฮชินะเนี่ยจำนวนทั้งหมด4คนโดยที่เขาเนี่ยจำชื่อของฝ่ายเดียวกันไม่ได้เลยได้แต่เรียกเป็นรูปทรงหน้ากลมบ้างสับปะหลาดบ้างหน้าเหลี่ยมบ้างเจ้าตา2จุดบ้างแน่นอนว่าในตอนแรกเนี่ยพวกเขาก็ไม่รู้นะคะว่าตัวเองเนี่ยถูกเรียกจากสัญลักษณ์ที่อยู่บนหน้าตัวเองและหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ ก็เดินทางไปพร้อมกับโคจิโระนะคะเพื่อที่จะไปสกัดศัตรูอีกฝากฝั่งหนึ่งหลังจากรวบรวมพลกาลังของฝากฝั่งโฮชินะครบแล้วนะคะเขาเนี่ยก็ได้ขี่ม้าไปฝากฝั่งที่ริมทานแล้วก็พบฟุบุกิเข้านะคะในตอนนั้นเองโคจิโระเนี่ยก็ได้ขี่ม้าเข้าไปหาฟุบุกิแล้วเมื่อขี่เข้าไปใกล้นะคะก็พบว่าฟุบุกิเนี่ยได้หล่นตกลงมาจากม้านะคะซึ่งโคจิโระเนี่ยตกใจแล้วก็เป็นห่วงเป็นอย่างมากเลยแต่เมื่อมาถึงฟุบุกิก็พบว่าในตอนนี้ฟุบุกิเนี่ยหิวจนไม่ มีแรงนะคะซึ่งโคจิโร่เนี่ยก็โมโหเป็นอย่างมากเลยแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากยัดข้าวใส่ปากของฟูบุกิหลังจากที่ยัดข้าวจนเต็มกระเพาะฟูบุกิแล้วในที่สุดแบตเขาเนี่ยก็ได้เต็มและหลังจากนั้นฟูบุกิเนี่ยก็มีแรงที่จะทําภารกิจต,ต่อไปโคจิโร่เนี่ยก็ได้บอกให้ฟูบุกิเนี่ยดูแลตัวเองดีๆเพราะฟูบุกิเนี่ยเป็นหัวใจของแผนสําคัญที่นายน้อยเนี่ยตั้งใจให้เป็นไปอย่างนั้นซึ่งฟูบุกิก็ได้บอกว่าไม่หลอกเรื่องวางแผนเนี่ยถ้าเรียนรู้ไม่ว่าใครก็ทา ได้แต่สําหรับนายน่ะวิ่งวนไปทั่วสนามลบมุ่งหน้าไปด้วยตัวเองแล้วก็ดูแลลูกน้องไปพร้อมกันนายพลน่ะควรจะมีลักษณะอย่างนั้นโคจิโร่เธอเนี่ยคือนายพลที่ดีนะและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ขี่ม้าแยกออกไปนะคะซึ่งโคจิโร่เนี่ยก็ได้บอกว่าการที่ถูกหัวสมองชมเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเหมือนตัวเองจะโดนประชดยังไงก็ไม่รู้แล้วในตอนนั้นเองจูู่กองกําลังที่โคจิโร่เนี่ยรวบรวมมาก็ถูกศัตรูเนี่ยเล่นงานเข้านะคะเมื่อเขาหันไปมองก็พบว่าในตอนนี้ เขากาลังเผชิญหน้ากับนายพลของฝั่งโคคุชินั่นเองนั่นก็คือเจ้านายพลหน้าอ้วนนั่นเองแล้วหลังจากนั้นโคจิโร่เนี่ยก็ได้ตั้งตัวนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ควบคุมม้าเพื่อที่ระประจันหน้ากับนายพลหน้าอ้วนนั้นซึ่งแน่นอนว่าสลีระของเขาเนี่ยยังเป็นเด็กและแรงของเขาก็ไม่เพียงพอที่จะต่อต้านแรงของฝั่งเจ้านายพลได้ซึ่งในตอนนี้โคจิโร่เนี่ยเสียเปรียบครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ละครั้งในการที่เขาเนี่ยขี่ม้าประจัญ หน้าศัตรูนั่นก็ทําให้โคจิโร่เนี่ยบาดเจ็บเป็นอย่างมากเลยซึ่งในตอนนั้นเขาเนี่ยก็พยายามฝืนร่างกายตัวเองนะคะจนทําให้บรรดาลูกสมุนของโฮชินะเนี่ยต่างส่งเสียงให้โคจิโร่เนี่ยยอมแพ้แล้วก็หนีไปแต่ถ้าว่าโคจิโร่เนี่ยกลับปฏิเสธนะคะแล้วก็บอกให้ฝากฟังของเขาเนี่ยต่อสู้กับศัตรูอยากให้ศัตรูเนี่ยผ่านจุดนี้ไปได้ไม่อย่างนั้นกองทัพของเราเนี่ยจะเสียเปรียบหลังจากนั้นโคจิโร่เนี่ยก็ได้ควบมา้าวิ่งเข้าหาศัตรูอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะ และในตอนนั้นเองบรรดาลูกน้องของโฮชินะเนี่ยนด้แต่ส่งเสียงเรียกชื่อโคจิโร่นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าโคจิโร่เนี่ยจะรู้สึกตัวนะคะเขาได้หยุดม้าลงแล้วก็หันไปถามบรรดาลูกน้องของโฮชินะว่าทําไมถึงรู้จักชื่อเขาซึ่งในตอนนี้เองบรรดาลูกน้องของโฮชินะก็ได้บอกว่าก็เมื่อวานท่านคารับใช้ก็เรียกชื่อท่านอยู่ตลอดเวลาเลยนี่แล้วโคจิโร่เนี่ยก็ได้นึกย้อนกลับไปในเหตุการณ์เมื่อวานนะคะแน่นอนว่านายน้อยโทคิโยกิเนี่ยตะโกนส่งเสียง เชียร์เขาตลอดเวลาเลยโคจิโร่เก่งมากคนนั้นแหละโคจิโร่บริวารของเราเก่งใช่ไหมโคจิโร่คนเนี้สุดยอดเลยซึ่งแน่นอนว่าในตอนนี้หน้านายน้อยเนี่ยลอยเข้ามาอยู่ในหัวโคจิโร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเจตนาของนายน้อยนั่นก็คือทําให้ทุกคนเนี่ยยอมรับโคจิโร่แล้วก็ศรัทธาในตัวเขานั่นเองดูเหมือนว่าความตั้งใจของนายน้อยเนี่ยจะส่งผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วภาพก็ตัดมาที่โคจิโร่และดูเหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยโคจิโร่ตั้ง เป็นอย่างดีแล้วว่าต้องฟันศัตรูให้โดนสักดาบนึงให้ได้และการควบมา้าประชันหน้าศัตรูครั้งนี้ก็เป็นไปตามที่โคจิโรคิดนะคะเขาเนี่ยได้ใช้ทักษะบนหลังมา้าแล้วหลังจากนั้นในขณะที่เผชิญหน้าศัตรูเขาเนี่ยได้กระโดดขึ้นบนหลังมา้าแล้วกระโดดฟันศัตรูนะคะแน่นอนว่าดาบของเขาเนี่ยโดนไปที่คอศัตรูแต่ทว่ามันก็ไม่ลึกพอที่ทําให้ศัตรูเนี่ยเสียชีวิตได้และในตอนนี้โคจิโร่เนี่ยก็เลือดไหลออกมาเป็นอย่างมากเลยนะคะเลี้ยวแรงของเขาเนี่ยเร จะหดหายลงและแน่นอนว่าเจ้าศัตรูหน้าอ้วนเนี่ยมันก็ดูประมาทเป็นอย่างมากเลยมันเนี่ยได้วางแผนที่จะสังหารโคจิโร่อย่างโหดเหี้ยมและในตอนที่เจ้าหน้าอ้วนเนี่ยกำลังโม้ปากเม้นอยู่นะคะมันก็ได้ถูกบรรดาลูกน้องของโคชินะเนี่ยเข้าตะลุมบอลจนได้มันถูกกระชากรงจากหลังม้านะคะแล้วก็ถูกล็อกแขนทั้งสองข้างนั่นก็เพราะว่ามันเนี่ยจดจ่อการต่อสู้ของมันทําให้มันเนี่ยละเลยภาพรวมของสนามลบและในตอนนี้ลูกน้องของมันเนี่ยได้ถูกสังหารหมด เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและทางสนามลบเนี่ยก็เหลือมันเพียงคนเดียวซึ่งในตอนนี้ลูกน้องของโคชินะเนี่ยก็ได้ตะโกนเรียกให้โคจิโร่เนี่ยสังหารมันนะคะและในตอนนั้นเองโคจิโร่ก็ได้แต่คิดว่าการต่อสู้กับพวกพ้องเนี่ยมันก็สนุกดีเหมือนกันและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ควบมาเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสังหารนายพลอ้วนและหลังจากนั้นเจ้านายพลอ้วนเนี่ยก็ถูกโคจิโร่สังหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วภาพก็ตัดไปที่โคคุชินั่นเอง ในตอนนี้เนี่ยมันกําลังนั่งบวยวายอยู่บนเสลียงแน่นอนว่ามันเนี่ยรู้สึกขัดอกขัดใจเป็นอย่างมากเลยที่กองกําลังของมันเนี่ยทำงานชักช้าไม่สามารถสังหารศัตรูได้ทันใจมันและมันเนี่ยก็ได้หันไปสั่งเจ้าหูผีนะคะให้ตามขึ้นไปช่วยนายพลอ้วนของมันนั่นเองซึ่งเจ้าหูผีเนี่ยก็ได้ปฏิเสธนะคะซึ่งมันเนี่ยก็ได้พยายามเกลี้ยกล่อมเจ้าโคคุชินะคะว่าถ้ามันขึ้นไปช่วยนายพลอ้วนนั้นก็ไม่มีใครปกป้องท่านโคคุชินะขอรับซึ่งแน่นน นนว่าเจ้าหูผีเนี่ยก็เป็นมือดีของเจ้าซาดามูเนะเลยนะคะแต่หลังจากที่มันเนี่ยออกความเห็นของมันมันก็ถูกเจ้าโคคุชิเนี่ยบ่นจนเรียกได้ว่าขี่หูไหลเจ้าหูซ้ายทะลุหูขวาเลยจนสุดท้ายแล้วมันเนี่ยก็ต้องยกกองกําลังของมันตามเจ้านายผลอ้วนไปนั่นเองและหลังจากที่มันเนี่ยขี่ออกมาสักระยะหนึ่งมันเนี่ยก็ได้ยินเสียงฝีเท้าม้านะคะแล้วก็ใช่ค่ะนั่นก็คือฝีเท้าม้าของฟุบุกินั่นเองดูเหมือนว่าฟุบุกินี่จะใช ตัวเองเนี่ยเข้ามารอบโจมตีฝั่งโคคุชินะคะซึ่งในตอนนี้เจ้าหูผีก็รู้แล้วนะคะว่าพวกมันเนี่ยได้ถูกวางแผนเพื่อที่จะโจมตีเอาไว้เป็นอย่างดีนั่นเองซึ่งมันก็ได้หลงกลไปเต็มๆเลยมันเนี่ยได้ถูกแยกจากโคคุชิเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้ากลับไปช่วยก็คงจะไม่ทันแล้วที่สําคัญเจ้าโคคุชิเนี่ยก็เป็นคนที่ท่านจากักรพรรดิเนี่ยสั่งมาโดยตรงถ้าเกิดคืออะไรขึ้นกับโคคุชิตัวมันแล้วก็เจ้านายของมันอย่างสดามมเนะเนี่ยมีหวังตุยกันยกคณะแน่นอน มันเนี่ยได้รีบกลับไปหาโคคุชิอย่างไวนะคะแต่ทว่าก็ไม่ทันฟุบุกิแล้วภาพก็ตัดมาที่เจ้าโคคุชิในตอนนี้มันกําลังนั่งเสลียงแล้วก็บนอยู่นะคะว่าเจ้าหูผีเนี่ยขี่ม้าไปไม่ไกลสักทีนึงแล้วนั่นอะไรนะ่ะขี่ม้ากลับมาทําไมและในตอนนั้นเองจู่ๆก็มีม้าตัวหนึ่งเนี่ยพุ่งไปหามันนะคะแล้วคนบนหลังม้าเนี่ยก็ได้ฟันดาบมาที่มันแน่นอนว่าดาบของศัตรูเนี่ยโดนหมวกของมันในตอนนี้เจ้าโคคุชิเนี่ยสติแตกเป็นที่ เรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็คือแผนของฟูบุกินั่นเองซึ่งฟูบุกิเนี่ยวางแผนที่จะทําให้เจ้าคุคุชิเนี่ยเรียกทหารของมันกลับมานั่นเองซึ่งแน่นอนว่าอาการขี้ขึ้นหัวของมันเนี่ยก็เป็นไปตามที่ฟูบุกิคาดการเอาไว้และหลังจากนั้นฟูบุกิเนี่ยก็ควบมา้าไปอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ํานะคะและแน่นอนว่าในตอนนี้เนี่ยหมอกก็เริ่มจางลงทําให้พวกมันเนี่ยได้เห็นว่าฝั่งที่ฟูบุกิเนี่ยมุ่งหน้าไปมีกองกําลังดักซุ่มอยู่มากมายนั่นเองนั่นก็ดูจาก ทงของฝั่งศัตรูและหลังจากนั้นโคคุจิเนี่ยก็ไม่ลังเลเลยนะคะที่สั่งให้ทหารเนี่ยส่งสัญญาณกองเรียกให้ทหารของมันเนี่ยกลับมาให้หมดซึ่งเจ้าลูกน้องของจาดามุเนะหรือเจ้าหูผีเนี่ยพยายามทวงติงแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าอาการขี้ขึ้นหัวของมันเนี่ยจะทําให้ไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วแล้วแผนของฟุบุกิเนี่ยก็สําเร็จอย่างสวยงามเลยนะคะนั่นก็คือทิ้งให้ศัตรูที่ไร้ประโยชน์เนี่ยมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วภาพก็ตัดมาที่นายน้อยนะคะฝากฝังของนาย น้อยเนี่ยที่กาลังต่อสู้กับศัตรูกับโฮชินะเอพบว่าศัตรูของมันเนี่ยได้ยินเสียงกองของฝั่งตัวเองพวกมันเนี่ยก็ได้ยกกําลังถอยหนีกันออกไปซึ่งในตอนนี้นายน้อยก็รู้แล้วนะคะว่าแผนของฟุบุกิเนี่ยสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเขาเนี่ยก็ได้รีบสั่งให้โฮชินะเนี่ยเลื่อนขบวนเพื่อไปสมทบกับคนที่อพยพไปล่วงหน้าแล้วนะคะพอไม่นานนักหมอกเนี่ยก็จะจางลงพวกศัตรูจะรู้ว่าธงที่ปักหลอกเอาไว้นั่นก็คือธงเปล่าๆไม่มีกองกําลังเ ด,ดูเหมือนว่าแผนลวงของฟูบุกิเนี่ยจะสามารถหลอกโคคุชิได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและในที่สุดโฮชินะและคณะของเขาเนี่ยก็รอดปลอดภัยจนมาถึงที่บัานจนได้รวมถึงคณะนายน้อยจมอมโกยทุกคนด้วยไม่ว่าจะเป็นนายน้อยโทคิยูกิเก็นบะโคจิโร่และฟูบุกิและในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้ถึงที่มั่นแล้วนะคะแล้วโฮชินะเนี่ยก็ได้หันไปชื่นชมคณะนายน้อยนะคะรวมถึงบอกความในใจของเขาด้วยว่าน,นี่เป็นการ แพท้ที่เขาเนี่ยไม่รู้สึกเสียใจเลยถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะหนีแต่คนของเขาทุกคนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่และก่อนที่คณะนายน้อยจอมโกยเนี่ยจะกลับไปยังสารเจา้าตระกูลสุวะนะคะโฮชินะและคณะของเขาเนี่ยได้คุกเข่าขอบคุณและยังสาบานตนด้วยว่าจะรับใช้ตระกูลสุวะและเป็นกองกําลังที่แข็งแกร่งเพื่อที่จะทําให้ดินแดนแห่งนี้เนี่ยกลับมาเป็นสุขอีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นชินโนมิยะเนี่ยได้เข้ามาคุยกับนายน้อยนะคะแถม ยังบอกอีกด้วยว่าอยากให้ในายน้อยเนี่ยแวะไปที่เมืองของเขาก่อนเพราะเขาเนี่ยอยากจะจัดงานเลี้ยงให้ซึ่งเกนบะเนี่ยก็ตาว้าวเลยแต่ถ้าว่านายน้อยเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะคะเพราะเขาเนี่ยอยากจะกลับสารเจ้าแล้วเพราะคิดว่าคนที่สารเจ้าเนี่ยคงจะเป็นห่วงเขาอย่างแน่นอนเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าบริวารทั้ง3คนเนี่ยจะเข้าใจเขาเป็นอย่างดีนะคะแล้วในที่สุดทั้ง4คนเนี่ยก็ได้เดินทางกลับไปยังสารเจ้าตระกูลสวัวและภาพก็ตัดมาที่สารเจ้าตระกูล ในตอนนี้น้องชิสูกบกน้องอายโกเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็พบว่าในตอนนี้โยริชิเงะเนี่ยได้ออกมาจากห้องพิธีกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วโยริชิเงะเนี่ยก็หันมาบอกกับเด็กๆทั้งสองคนว่านายน้อยเนี่ยชนะแล้วนะแล้วก็กําลังจะกลับมาแล้วด้วยแล้วในตอนนั้นเองเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยก็ตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากเลยหลังจากหายตื่นเต้นแล้วเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยก็ต่างวางแผนว่าจะทําอะไรให้กับคนที่กลับมากิน และหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็รีบแยกย้ายกันไปนะคะและภาพก็ตัดมาที่นายน้อยโทคิยูกิในตอนนี้พวกเขาทั้งสี่คนเนี่ยกำลังมุ่งหน้าควบม้ากลับไปยังศาลเจ้านะคะซึ่งเด็กทั้งสี่คนเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยที่ตอนนี้เนี่ยพวกเขาทําให้ดักรบเนี่ยรอดชีวิตตายและรอดตายมาได้แถมยังได้กองกําลังที่แข็งแกร่งมาอีกด้วยในขณะที่3มคนเนี่ยคิดไปในทิศทางเดียวกันเก็นบะเนี่ยที่นั่งซ้อนท้ายฟูบุกิอยู่เขาก็เหลือบไปเห็น พี่สาวทรงโตคนหนึ่งทำให้ในตอนนั้นเองกำเดาของเขาเนี่ยได้พุ่งไหลเป็นน้ำตกเลยทำให้ในายน้อยแล้วก็เพื่อนคนอื่นๆเนี่ยถึงกับเป็นห่วงแล้วก็ตกใจเป็นอย่างมากแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่12และแล้วตอนที่12ก็ได้จบลงแล้วนะคะในตอนนี้จีจีเนี่ยขอฝากเพื่อนๆติดตามชมอนิเมะในซีซั่นต,ต่อไปด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดจีจีแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะคะจุ๊บ